อาจารย์เป็นไงบ้างไหมนะครับจะพยายามแตะคมแล้วก็เอาให้ติดหนึ่งในสิบให้ได้นะครับเพื่อรักษาตำแหน่งเอาไว้ใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่กับอะไรฮะโอเคนะครับเอาไปช่วยด้วยนะสำหรับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับขอท่าเนี้ยกำลังใจแฟนๆชาวชาไปหน่อยนะเตรียมตัวหนึ่งสองสามไปเลยนะครับโอเคฮะสู้ๆครับผมนะครับแตะเชียร์กันด้วยระหว่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วฮะครบถ้วนแล้วต่อไปทีมไหนยังไม่ได้รับเขาเรียกว่าตัดที่จะเข้าไปโซวิดนะฮะเดี๋ยวตัวอะไรนะครับผมรถจะออกไปจอดรถจะออกไปสแตนบายด้านนอกนะครับขอให้ทีมนะคะทีมทั้งสองท่านใช่ไหมคะครับทีมทั้งสองท่านนะรถมาแล้วนะครับตอนนี้ตัวทั้งทีมทั้งสองท่านนะคะที่มีโซวิดนะคะสแตนบายด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเส้นด่วนตอนนี้เลยนะคะแต่ต้องระวังนะคะนะครับทีมเซอร์วิสทีมละ2ท่านค่ะสแตนบายหน้าเส้นเลยนะคะครับผมเรียนเชิญแล้วนะฮะทีมเซอร์วิสนะฮะของทีมสมาชิกของท่านนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่ายางนะฮะเกลือและน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มด้วยนะครับเตรียมมาขึ้นรถได้เลยนะครับผมตอนนี้นะสำหรับนักแข่งของแต่ละทีมนะคะเขาก็อยู่ในช่วงของการวอร์มแล้วขาระวังด้วยนะฮะตอนนี้มีนักกีฬาวอร์มอยู่นะครับเดี๋ยวทางกรรมการนะฮะน่าจะให้กลับเข้ามานะครับเพื่อเตรียมตัวเอาละค่ะตอนนี้ทีมสวิตของร้านชาวบ้านมาแล้วนะคะทีมอื่นนะคะทำเวลานิดนึงนะคะทำเวลานิดนึงเดี๋ยวเราจะจอดเอาให้ทุกท่านนะฮะทีมสวิตต่างๆนะฮะเอาอุปกรณ์ขึ้นมาเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้เวลาใกล้ๆจะปล่อยตัวเราจะพาไปนะครับเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะฮะตอนนี้เอาของอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาเตรียมตัวกันไว้ก่อนเวลาปล่อยตัวยังเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งอยู่เช่นเดิมนะครับตอนนี้เวลาบ่าย2โมงนะฮะอีกครึ่งชั่วโมงจะเป็นการปล่อยตัวนะครับเอาอุปกรณ์เอาของมาเตรียมตัวกันก่อนนะครับขึ้นรถกันไว้ก่อนใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับทีมชายนะคะเราจะปั่นด้วยกันทั้งหมดนะคะ24รอบนะคะรอบละ 2.9 กิโลรวมทั้งหมด70กิโลโอ้โหเป็นบันสองเท่าของทีมหญิงนะใช่ครับแล้วว่าวันนี้อาจจะเป็นงานหนักหน่อยของทีมนักกีฬานะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนด้วยอุณหภูมิดูเดือดนิดนึงแต่ว่าเกมของเราแน่แต่ว่านักกีฬาไม่หวั่นอยู่แล้วนะครับนักกีฬาขับเรสของเรานะครับเบอร์ชิ่งจริงนะครับผมเวลาปล่อยตัวย้ำกันอีกครั้งนะฮะ 14:30 นปล่อยตัวตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมให้ทีมเซอร์วิสของท่านนะครับนำอุปกรณ์ต่างๆขึ้นรถนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปประจำจุดนะครับเดี๋ยวจะให้สัญญาณรถออกนะครับเราจะเรียกอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวไปรอตอนนี้นี่จะเปื่อยไปซะก่อนนะครับครับผมโอเคนะครับทีมเซอร์วิสก็เอาเย็นลงไปสำหรับตัวเองด้วยนะครับนะตรงนี้เราพูดถึงผู้สนับสนุนใจดีกันสักหน่อยก็บอกเลยว่าถ้าหากว่าเราไม่มีผู้สนับสนุนใจดีนะคะเราจะไม่มีกิจกรรมดีแบบนี้แน่นอนขอขอบคุณค่ะตอนนี้บ้าขับเคลื่อนความสุขค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงครับผมทีมพลังงานแก๊สผลิตค่ะทูออโต้เรนทัลบายทูลิสติ้งครับวันนี้เอารถมินิคอสนะคะมาโชว์ด้วยสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้าไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศด้านในนั่งสบายใช้รถจักรยานได้มีไวไฟแล้วก็มีกระป๋องสดด้วยนะคุณใช่ครับสุดยอดมากและนอกจากนี้ยังมีวิทยุสื่อสารไอคอนค่ะโกเตอร์บีเอฮีโร่ครับทูสปอร์ตค่ะแล้วก็ถ่ายทอดสดการแข่งขันครั้งนี้นะโดยคาร์ท็อปมีเดียนะครับผมฝากเรื่องช่องทางการติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับกับแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็เรากำลังไลฟ์กันอยู่ในช่องทางของขับเลฟไทยแลนด์นั่นเองนะแฟนเพจครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือจะเข้าไปชมที่ YouTube ก็ได้นะคะที่ Spotify ค่ะรวมถึงสำหรับวันนี้ที่มาฝากที่มานะคะรวมถึงกองเชียร์เนี่ยอยากให้ฝากแบบว่าแฮชแท็กนิดนึงนะคะแฮชแท็กขับเลฟไทยแลนด์2018ก็ได้ใช่ครับผมก็ติดแฮชแท็กกันหน่อยนะเราจะได้มีรูปสวยๆรวมอยู่ในแฮชแท็กนั้นนะครับรถที่เข้าไปด้านในนะฮะรถสวิตนะครับ
ระวังด้วยนะครับมีนักกีฬากำลังพันอยู่ด้านในนะครับใช้ความระมัดระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวให้สัญญาณไปพร้อมๆกันนะครับที่ต่างจะเป็นเมื่อก่อนรถรถตู้นะครับจะวิ่งไปจุดเซอร์วิสนะครับใช่ค่ะฝากนิดนึงด้วยStriking Luxury เป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคม2562 All New Camry Soul Striking Luxury เป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคม2562ฟังหน่อยดูสู้ครับสายยิ่งเยอะความน่าจะเป็นยิ่งเยอะโอ้เก็บไว้เยอะแล้วใช้พอยลุ้นเลยไหมครับของอะลุ้นอยู่แล้วหัวใจอย่าลุ้นนะเปล่าแอดไลน์สิงรีวอร์ดเติมพอยต์ด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้า CHR 3คันเลือกน้ำสิงยิ่งดื่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพอยต์ตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้ Mercedes-Benz Sprinter ไม่ว่าไปที่ไหนก็ดูเป็นคนพิเศษด้วยความสุขพิเศษสำหรับลูกค้า True True Back Card ลดทันที 50% ใช้ True Point ก็ลด 50% เมื่อเช่า Mercedes-Benz Sprinter จาก True Leasing พร้อมบริการฟรีตลอดทางรับความสุขกันยาวๆถึง31ธันวาคมนี้ Total Integration has never been this easy. เจอกันนะครับในช่วงบ่ายของ Toyota สิงห์ Club Race Thailand 2018นะครับตอนนี้อยู่กัน2คนก่อนนะฮะกับพี่กายอภิคุปประสบทรัพย์นะครับและผมเป้งจิรายุจบังหรือเป้งปั่นเข้าเส้นนะฮะมาดูกันนะครับสำหรับประเภทหญิงนะฮะผลการแข่งขันออกมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็น GC นะครับที่คว้าแชมป์ไปครองนะครับตามคาดนะฮะแม้ว่าเวลาเนี่ยจะนำห่างอยู่แล้วกุรชาชัยรินทร์นะครับหรือว่าคุณองุ่นจาก BG นะฮะก็คว้าแต้มไปในสนามนี้18แต้มนะครับตามมาด้วยวราพรวายุภาพนะครับจากทีมสิงห์ไบเน็ตนะครับ9คะแนนนะครับณัฐนันท์นนทแก้วนะครับนี่ถ้าจะเรียงตารางเดิมมาเลยนะฮะ
มีอยู่6คะแนนนะครับจนทันพลกล้านะครับจากวัดดงน้อยเช่นกันนะครับมีอยู่3คะแนนและตามมาด้วยนัสซินีกนกวรการจาก BG นะครับที่1แต้มครับก็ทำให้ผลของ5อันดับแรกครับของโพเดียมในสเตจนี้ตกเป็นของนักกีฬาชุดหลักใช่ครับหมดเลยเพราะว่าถ้าออกมาแบบนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับมาดูครับผมเนี่ยครับมาดูกันที่ไม่ได้อยู่ในสนามนี้ครับแต่เป็นการสรุปเสื้อโพกาดอทของฤดูกาลนี้ทั้งฤดูกาลหรือเสื้อเจ้าภูเขานั่นเองนะครับก็เป็นยนต์ธนันพลกล้านะครับจากทีมฟอสวัดดงน้อยนะฮะที่ได้ไป4คะแนนนะครับกุรชาเคลรินครับหรือว่าองุ่นจาก BG ครับก็2คะแนนตามมาด้วยวราพรวายุภาพนะครับจากสิงห์ไบรท์เน็ตนะครับน้องแอน1คะแนนครับจากเจ้าภูเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เจ้าความเร็วนะฮะหรือว่าเจ้าของเสื้อเขียวนั่นเองนะครับอันดับรวมเนี่ยวราพรวายุภาพนะครับน้องแนนปีนี้ต้องบอกเลยว่าสิงห์ไบเน็ตกับน้องแนนเนี่ยมาเป็นเจ้าความเร็วโดยเฉพาะจริงๆนะครับกวาดไปถึง29คะแนนคือขาดเลยนะฮะเพราะว่าGC ของเรานะฮะหรือว่าคุณองุ่นนี่นะครับปุรชาจาก BG มี13คะแนนนะฮะในอันดับ2เท่ากับยนต์ธนันพลกล้าจากฟอสวัดดงน้อยนะครับที่13คะแนนตามมาด้วยรัฐนันนนทแก้วนะครับจากวัดดงน้อยเช่นกัน12คะแนนนะครับไล่เรียงลงมานะครับอันดับที่5ชนิดาภาสุวรรณโชตนะครับจากทีม ENKKU Bike Club 9คะแนนนะครับอันดับ6นะครับจิดาภาแก้วบุญแก้วมุกดานะครับจากฟอสวัดดงน้อย8คะแนนนะครับและอันดับ7จุฑาทิพย์ชัยโยนะครับจากสิงห์ไบเน็ต6คะแนนครับทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูผลเวลาสะสมตอนจบสเตจ3กันครับเพื่อเดี๋ยวดูกันดีว่าผลของสเตจ4เดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณคร่าวๆกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับใช่ครับอันนี้เป็น GC นะครับหลังจบสเตจ3นะครับอันดับเวลารวมนะครับในประเภททีมหญิงนะครับกุชระกุรชาชัยรินนะครับจาก BG อังุ่นนะฮะ5ชั่วโมง21นาที37วินาทีนะครับบวกกับวันนี้เข้าไปอีกนะฮะอันนี้ยังไม่ได้รวมยังไม่ได้บวกครับวราพรวายุภาพน้องแนนจากสิงห์ไบเน็ตเนี่ยตามหลังอยู่2นาที25วินาทีนะครับตามมาด้วยยนต์ธนันพลกล้านะครับจากฟอสบัดดงน้อยที่ตามหลังมาห่างกว่าเดิม3นาที31วินาทีนะครับแล้วก็จิดาภาแก้วมุกดาครับจากฟอสบัดดงน้อยตามหลัง4นาที25วินาทีและณัฐนันท์นนทแก้วนะครับตามหลัง4นาที29วินาทีจากวัดดงน้อยทั้งหมดเลยคือบวกกันเข้าไปแล้วเนี่ยครับอังุ่นจะห่างกว่าเดิมใช่ครับเพราะว่านอกจากจะนำเข้ามาแล้วในกลุ่มที่หนีเข้ามาแล้วก็ยังได้พอยต์โบนัสไปอีกใช่ครับ10วินาทีในวันนี้ดังนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับครับส่วนคะแนนรวมนะครับประเภททีมนะครับหลังจบสเตจ3 BG ก็นำนะครับเป็นอันดับ1ยังไม่รวมเสร็จนี้นะแต่ฟอสวัดดงน้อยเนี่ยก็ตามมาที่3นาที13วินาทีเรียกว่าพอเป็นประเภททีม BG ก็นำห่างออกไปอีกนะฮะหลังสเตจ3นะครับ G Strong นะครับตามมาค่อนข้างจะไกลเลยนะครับ5นาทีครับ8เลยพี่ไก่ 8.54 นาทีเลยนะครับอันดับ4อ๋อแม่8บวก8จาก บวก8จากที่1ครับดังนั้นจะห่างจากวัดดงน้อย5นาทีโอเคที่เราเห็นตรงตัวเลขเวลาเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ห่างตามหลังผู้นำนะฮะไม่ใช่บวกกันต่อๆๆนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ENKKU นะครับอันดับ4บวก17นาที18วินาทีนะครับประมาณ8วินาทีเอ้ย8นาทีครับปุ้มไบค์สเปเชียลไลซ์นะครับ25นาที37วินาทีนะครับเลนโซไซคลิ่ง38นาที59วินาทีแล้วก็ตามมาด้วยเคสยามBKB ปราจีนบุรีนะครับ Woodland Lady Cycling และสิงห์ไบเน็ตนะครับครับอันดับต่อมานะครับเป็นเรื่องของเสื้อเจ้าภูเขากันละนะครับอันนี้เป็นผู้ชายนะครับก็เป็นเมนคลิมเบอร์นะครับโฟกัสจะแข่งกันวันนี้แหละใช่วันนี้ยังเหลือใต้ไม่เก็บกันต่อด้วยนะครับที่จะแข่งในช่วงบ่ายประมาณบ่าย 2:30 นี่นะครับอันดับ1ณัฐพลจำชาตินะครับจากปุ้มไบค์วันนี้แกเป็นเจ้าภูเขานะครับเก็บไป4แต้มเท่ากับสหรัฐไซมอนจากแรงทอนตันไบค์โซน4คะแนนเท่ากันนะครับอันดับ3วรากรพระอกแก้วนะครับจากจันทบุรีเพื่อนนักปั่นอีลิสโตนะครับ2คะแนนเช่นเดียวกับทีมเดียวกับอมรินทร์สวัสดีนะครับจันทบุรีเพื่อนนักปั่นอีลิสโตนะครับ2คะแนนนะฮะและคุณพิชากรยิปนรดินนะครับจากไบโอเรเซอร์ SFCT นามสกุลคุณมากคนนี้แสงฟ้าไบโอเรเซอร์นะครับอ๋อโอเคถ้าผมเห็นไบโอเรเซอร์จะอ่านแสงฟ้าเข้าไปด้วยนะวันนี้เมื่อกี้ไปเจอกันด้วยนะฮะคุณฟลุกกสิดิษฐ์นะครับมาด้วยคุณอดิศักดิ์ไตรลังคะนะครับจากสิงห์ไบเน็ตนะครับ1คะแนนนะฮะ
เสื้อลายจุดเนี่ยจบครับตั้งแต่สมัย2ละแต่สังเกตดีๆก็จะมีหลายๆทีมที่แบบมีแต้มอยู่ในนี้ทำให้เราได้พูดถึงชื่อทีมเขาเนาะครับใช่ฮะก็เป็นโอกาสครับครับผมนะฮะเป็นเสื้อสปริงเตอร์ครับครับผมเร็วกันครับกรีนเจอร์ซี่นะครับอันดับ1ณัฐพลจำชาตินะครับจากพุ่มไบค์สเปเชียลไลซ์นี่เป็นจอมเก็บแต้มนะฮะครับ22คะแนนนะครับอันดับ2วรรณวัฒน์คล้ายทองจากแกรนด์ทอนตันไบค์โซนคนนี้เป็น GC อยู่ด้วยโจโก้ครับโจโก้นะฮะ20คะแนนคนนี้ได้รับเทียบเชิญจากทีมชาติด้วยนะครับในการเรียกว่าไปทดสอบกันหน่อยนะครับอันดับ3ครับนายอนันต์สิทธิ์ยามีนะครับจากเลนโซไซคลิ่งไซคลิ่งครับนะฮะ10แต้มนะครับคนนี้ได้มาจากสเตจที่3อ๋อนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับอันดับ4วิสิตคล้ายเมืองปักจากเสงสั่งแซงสเตจที่แล้วผลงานดีด้วยคนนี้ทำให้เสงสั่งแซงกระโดดขึ้นมาติดท็อป10ครับแล้ววันนี้จะชิงกันสนุกละในท้ายตารางนะครับสหรัฐไซมอนนะครับจากแกรนด์ทอนตัน8คะแนนนะครับคุณแซมวรากรพอกแก้วนะครับจากจันทบุรีเพื่อนนักปั่นอีลิสโต6คะแนนนะครับอดิศักดิ์ไตรลังคะจากสิงห์ไบค์เต็ด5คะแนนครับอันดับ8คมสันแย้มสกุลนานะครับจากกรีนไซคลิ่งคลับแดนะฮะ3คะแนนโอแดนี่ไม่ได้เห็นในตารางนานนะนะครับแล้วก็คุณอมรินทร์สวัสดีจันทบุรีเพื่อนนักปั่นอีลิสโต3คะแนนนะครับอันดับ10พิชากรยิตนรดินไบโอเรเซอร์ SFCT แสงฟ้าไซคลิ่งแสงฟ้านะฮะครับผมแล้วเรามาดูอินดิวิดวลผล GC ของผู้ชายจากสิ้นสุดสเตจที่3ขึ้นไปโอ้โหคุณเป้งครับสบายเลยอ่ะ1 2ก็เหมาไป2แล้วอ่ะระยะห่างระหว่างที่1กับที่2ครับวันนี้ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยมากใช่นะฮะที่สำคัญเนี่ย1กับ2เป็นทีมเดียวกันใช่ครับนะครับก็คือเจ้าโก้นะวรรณวัฒน์คล้ายทองจากแกรนด์ทอนตันไบค์โซนนะครับที่7ชั่วโมง8นาที47วินาทีตามมาด้วยสารัสไซมอนส์เพื่อนร่วมทีมนะครับตามมาที่41วินาทีตามหลังอยู่2คนนี้ครับไม่ว่าใครเข้าก่อนวันนี้ไม่มีผลไม่มีผลเลยอยู่ที่คนที่3ครับครับผมชาติชายติรัตจากติรัตถาจารุพงศ์จากนิช100 plus cycling ซึ่งนิชเนี่ยสเตจที่1ทีมไฟนอลในการคัดตัวมาเป็นที่1ไปพลาดในสนามที่2ใช่ๆๆๆที่หัวต้นไม้ที่ลพบุรีสระบุรีใช่ๆเกิดความผิดพลาดขึ้นจากหลายๆอย่างและการทำเกมของแกรนด์ทอนตันไบโซนที่หาจังหวะดีครับแล้วออกมาได้ทำให้แก๊ปออกมาอย่างเป็นอย่างที่เห็นสเตจแรกเนี่ยเป็นโค้ชออยบันพศนะฮะที่ไปได้แชมป์แล้วก็ได้ GC แต่ว่าไปล้มนะไปล้มสเตจที่2นะครับนิชจะตามหลังอยู่1นาที34วินาทีนัทพล34วินาทีวันนี้นะฮะถามว่าความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนมีไหม1นาที34วินาทีเนี่ย34วินาทีครับที่1ของวันนี้ได้10วินาทีเหลือ1นาที24ละนึกออกมั้ยครับถ้าชายหรือบูสามารถเข้าเส้นชัยก่อนทั้งสองคนนี้ได้1นาที24วินาทีเสื้อเหลืองเปียกอ๋อต้องกวาดถึงเข้าเกือบทั้งทีมอ่ะนะประมาณนั้นลักษณะประมาณนั้นนะฮะคุณบุญนำแต้ปวดหวดนะครับจากนิช100 plus นะคนนี้ก็1นาที55วินาทีที่ตามมาก็ดีเลย์ออกมาจากบูประมาณ20วิครับดังนั้นเราอาจจะได้เห็นชาติชายบุญนำจากนิชต้องพยายามทำอะไรหรือเปล่าอย่างน้อยการของประเภทที่มันมีแล้วครับการขี่คนเดียวการขี่สองสามคนข้างหน้าทำความเร็วดีกว่าเพราะบูมกับบุญนำครับไม่น่าจะพลาดจับตัวรถสักเที่ยวครับวันนี้เกมอาจจะเปิดนะฮะเพราะว่าดูแล้วนิชเองก็ยังมีความหวังนะครับในการจะพลิกเกมมาดูกันที่ประเภททีมนะครับหลังจบสเตจ3สนุกแน่ๆทีมงานนะแช่อันนี้ยาวๆซะหน่อยฮะแกรนด์ทอนตันเราดูหัวก่อนดูหัวก่อนหัวเนี่ยเป็นแกรนด์ทอนตันไบค์โซนไม่น่าผิดไม่น่าผิดพลาดครับผม19ชั่วโมง27นาที56วินาทีนะครับอันดับ2 Niche 100 Plus Cycling นะครับที่ตามมาที่3นาที42วินาทีมันคือแก๊ปของบุญนำบวกกับชาติชายอ๋อที่บอกเมื่อกี้นะถูกไหมครับเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันตามกันอยู่ประมาณนี้ครับเอาแก๊ปของบุญนำบวกกับชาติชายคิดกันง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปเอาเสื้อเหลืองได้สักคนหนึ่งด้วยครับก็จะขยับเข้ามาใกล้กว่านี้แต่ทีมก็อาจจะยังไม่ได้แต่ถ้าเกิด2คนเนี่ยเกิดปิดแก๊ปนี้ได้ทั้งคู่ขึ้นทีมด้วยเลยเหมือนกันโอ้โหเห็นระยะห่างขนาดนี้แต่ก็ยังเป็นไปได้อยู่ในสนามสุดท้ายแห่งนี้นะครับปุ้มไบค์เนี่ยตามมาที่3นาที52วินาทีซึ่งก็อันตรายสำหรับนิชครับ
ท่านนิชไปทำอะไรเทเลอร์ทาร่าจนหมดปุ่มใบก็อาจจะเก็บรักษาตัว3คนแรกครับแค่3คนแรกที่เข้าเส้นชัยไปได้เวลาดีกว่าก็อาจจะพลิกขึ้นมาเป็นอันดับ3เป็นอันว่าถ้าแปลตีความโดยสรุปเนี่ยทั้งอินดิวิดวลและประเภททีมนะครับยังคงมีลุ้นอยู่ใน3หัวตารางนี้น่าจะทำให้เกมยังสนุกและยังต้องเขาเรียกว่าต้องระวังให้ดีครับประมาทไม่ได้แต่ว่า4เนี่ยน่าจะยากแล้วพอตั้งแต่เลนโซลงมาเนี่ยฮะส่วนต่างมันนำไปถึง11วินาที23วินาทีแต่กลุ่มเหล่านี้นะครับอย่างเลนโซไซคลิงมีนักกีฬาที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ดีกับการแข่งเกมสปรินต์น่าจะเป็นในกลุ่มหวังสเตทครับไปเก็บแต้มแทนนะฮะพอยต์เรสอะไรแบบนี้นะครับENKKU Bike Club ทีมที่มีแฟนคลับตามเชียร์เหนียวแน่นมากที่สุดนะครับตามมาที่14นาที58วินาที ENKKU ชายเรายังไม่เห็นผลงานแดงอะไรออกมานะผู้หญิงค่อนข้างโอเคนะเก็บแต้มได้ครับผมครับ CBS Alpha ครับ16นาที2วินาทีอันดับ6นะครับแล้วก็อันดับ7จันทบุรีเพื่อนักปั่นอีลิสโตนะครับ16นาที18วินาทีนะฮะเวลาที่ผมอ่านคือเวลาตามหลังผู้นำนะครับแสงฟ้าไบโอเรเซอร์ไซคลิงทีมนะครับมาตามหลังผู้นำอยู่ที่16นาที33วินาทีแต่จริงๆแล้วช่วงนี้โซนนี้จะไล่กันเวลาจะไล่กัน 1-8 เนี่ยวางใจได้ละครับปีหน้าได้แข่ง19ชัวร์โดยที่ไม่ต้องควอลิฟายใช่ครับแต่คุณแป้งดู9กับ10กับ11ครับอันนี้แหละวูดแลนด์เสียงสั่งแซงนะครับครับอันนี้ขอดู9กับ10ดีๆนะครับขอดูครึ่งล่างหน่อยดูกันนี้ให้ดีนะฮะคะแนนเนี่ยหลังจาก11ลงไปเนี่ยไม่มีผลอะไรแล้วครับชีวิตนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วขนาดนั้นเลยฮะคือโอกาสที่จะขึ้นไปที่ครับอันดับ10อ่ะครับถ้าอันดับ12ลงไปอ่ะคือมีแค่9 10 11ที่น่าจะยังพอมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เมื่อกี้9วูดแลนด์นะฮะ10เป็นเสียงสั่งแซงที่กระโดดขึ้นมาจากสนามที่แล้วครับแล้วก็11เป็น SYRR เสือยิ้มราตรีเสือยิ้มราตรีฮะเสือยิ้มราตรีโอเคโอเคโอเคเสือยิ้มราตรีครับผมเสือยิ้มราตรีเนี่ยถือว่ามีโอกาสลุ้นขึ้น10ดูครับดูเวลาหายไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ย9 10 11ใครจะตกชั้นโอ้โหนี่อย่างกับพรีเมียร์ลีกตกชั้นแบบว่าแย่งกัน3ทีมนะฮะโควต้านี้โอ้โหทีนี้นะครับมีอีกหนึ่งกติกาวันนี้ถ้าใครไม่จบการแข่งขันเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายบวก30คือจะได้เวลาของคนสุดท้ายที่จบการแข่งขันแล้วบวก30นาทีโอ้โหแล้วใครที่อยู่ห่างจากอันดับ10ยังไม่เกิน30วินาทีไอ้30นาทีครับมีโอกาสว่าถ้าเกิดรักษาให้3คนที่ตัวเองจบครับอยู่ในนั้นได้มีโอกาสขึ้นที่10ได้เงื่อนแปลว่ากลุ่มท้ายตารางอาจจะมีการเล่นเกมแบบปลอดภัยบ้างเหมือนกันเพื่อรักษาคะแนนรวมทั้งทีมเอาไว้รักษาคะแนนรวมทั้งแต่อาจจะต้องมีสถานการณ์ของทีมอื่นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันในปีที่แล้วนะครับว่าการแข่งขันของสเตจนี้เนี่ยของประเภททีมเพื่อลุ้นเข้ารอบเนี่ยจะไม่ได้วัดกันที่คนแรกหรือคนที่2วัดคนที่3วัดคนที่3ครับถ้าคนที่3สมมุติผมยกตัวอย่างนะครับวูดแลนด์ตัวที่1หรือ2แรงมากแต่ตัวที่3 DNF โดนน็อกล่อบวกนะฮะ30นะไปเลยนะโอ้โหแล้วปรากฏว่าแสงสังแซงไม่มีใคร DNF เลยโอ้โหเสงกินสิครับแบบนี้นะครับโอ้โหอันตรายและอากาศร้อนๆแบบนี้เรียกได้ว่าตัวไหนตัวที่3เนี่ยของแต่ละทีมเนี่ยจะใช้วิธีการพลีชีพไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับลากเพื่อนพลีชีพแบบเหมือนทีมทรานสไทรเอาในสเตจแรกๆเนี่ยไม่ได้นะฮะในนี้ครับโอ้โหก็ถือว่าน่าจะทำให้เกมเนี่ยสนุกขึ้นดังนั้นอีกหลายๆทีมที่อยู่ในตำแหน่งกลุ่มพวกนี้อย่าเพิ่งถอดใจครับเอาความจริงถ้าเกิดสามารถประคองสามตัวให้จบพร้อมเวลากลุ่มได้มีโอกาสที่จะพลิกขึ้นมาเป็นหนึ่งในสิบไม่แน่เหมือนกันถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติอาจจะยากครับแต่เดี๋ยวเราต้องจับตาดูทุกๆครั้งที่มีการน็อกรอบครับเดี๋ยวฝากทีมงานเรื่องกล้องเวลามีน็อกรอบด้วยนะครับถูกต้องต้องมาตั้งติ๊กเลยนะว่าน็อกรอบใครไปแล้ว คือเต็นท์ที่อยู่ไกลสุดเมื่อกี้เราเห็นตอนเพจหญิงนะฮะว่าไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับคน DNF ถูกน็อกรอบจริงเพราะว่าทันทีที่คุณถูกน็อกรอบปั๊บออกข้างทางเลยนะฮะคือจบเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเร่งความเร็วกลับมาได้เลยของผู้ชายผมเดาว่าเหมือนกันน่าจะเหมือนกันแต่ผู้ชายเมื่อกี้เราคุยกันแล้วในรอบตอนแรกว่าผู้ชายเราจะได้เห็นเกมของกลุ่มสามัคคีดีตายสมมติผมกับคุณเป้งอ่ะหลุดออกมาแล้วอ่ะแล้วเรากำลังขี่กันอยู่เงี้ยเราต้องมาร่วมมือกันแล้วนะอ๋อใช่ไม่งั้นก็ตายหมู่ฮะใช่ฮะคือสมมติเนี่ยเรารวมกัน2คนแล้วเรามีอีก7 8คนมารวมกันเราได้10คน10คนเนี่ยขี่ถวายชีวิตครับไอ้คนข้างหน้าที่มันเร็วสุดอะครับขี่เร็วเท่าไหร่ก็ได้อะแต่ต้องช้าต้องมาไม่ทันเราอ๋อเดี๋ยวเราไปเถอะ
โอ้โหก็เรียกว่าน่าสนุกตรงนี้แหละนะครับคือทำยังไงก็ได้ครับผ่านเส้นชัยรอบของผู้ชายเนี่ยแข่ง24รอบผ่านเส้นชัยรอบที่23โดยไม่โดนน็อครอดโอ้ยคนหินเลยหินมากคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับการแข่งวันนี้เดี๋ยวลองดูนะถ้าเป็นกลุ่มสุดท้ายของเส้นทางนะครับสิ่งที่ทำคือนั่งนับเลยครับว่าเหลืออีกกี่รอบแรกสุดอยู่ไหนเพราะถ้าเกิดคนแรกสุดมาถึงเราครับก่อนรอบที่23ฮะเราโดนน็อกครับโอ้โหแล้วไปโดนตอนไหนไม่โดนโดนตอนจะจบอยู่แล้วนะฮะโอ้แล้วถ้าเกิดผ่าน23ไปได้แปลว่าเราไม่ไปทางโดนน็อกไงเพราะคนแรกเนี่ยเขากำลังจะเข้ารอบ24เข้าผ่าน23แล้วนี่เป็นแท็กติกของการหนีตายครับผมเพราะผมเคยแข่งเยอะครับแล้วผมอยู่กลุ่มหนีตายอย่างนี้เองอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเรื่องการแข่งไทยชิลีกันได้ครับผมไทยชิลีก็จะแตกต่างจากการแข่งชนิดอื่นๆหน่อยครับกติกาเนี่ยจริงๆถ้าว่าตามตรงก็คือแล้วแต่ผู้จัดครับแต่ว่าโดยมาตรฐานเลยเนี่ยก็จะเป็นการแข่งโดยใช้พอยต์ในการตัดสินนะครับเส้นทางทั้งหมดในแก่งกระจานเซอร์กิตเนี่ยระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรครับเป็นเหมือนกระทะทรายยกฝ่ายยกตกต่างหลุมใช่ฮะผู้ชายจะแข่งทั้งหมด24รอบระยะทางรวมประมาณ70กิโลเมตรครับผมโดยที่ในรอบที่ทุกๆ3รอบจะมีโบนัสสำหรับสปรินต์เก็บอินเตอร์มีเดียต3 2 1แต้มสำหรับอันดับ1 2 3ครับและรอบสุดท้ายจะได้เป็นดับเบิ้ลพอยต์คือไฟนอลสปรินต์6 6 4 2นะครับแล้วก็มีไทม์โบนัสนะครับไทม์โบนัสสำหรับที่1 2 3ของสเตจนี้10 6และ4วินาทีครับผม16-4 วินาทีจะเอาไปลบที่คะแนนอินดิวิดวลเท่านั้นดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับถ้าชายตามอยู่1นาที34วิถ้าเข้าที่1วันนี้ได้กลับมาอีก10วินาทีจากโบนัสแล้วเรามาดูกันว่าแก๊ปของชาติชายกับโก้เท่าไหร่ถ้าเกิน1นาที24ครับพิกเซอร์เหลืองโอ้เออน่าสนใจนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเสื้อเหลืองนะฮะหรือว่าผู้ครอง GC จะเล่นแบบเพย์เซฟซะทีเดียวก็ไม่ได้ครับคนนี้เล่นเกมอุดก็คงจะไม่ได้มากในคนนี้ก็อย่างที่เราเห็นว่าผู้หญิงวิทย์เราว่าการลุกคือการตั้งรับที่ดีที่สุดครับนี่นะฮะ GC เปิดเกมเลยเออนะฮะผู้ชายที่เดาไม่ออกจะเกิดกลยุทธ์แบบเดิมไหมจังหวะกลับมารวมแล้วยิงสวนออกไปผมวิเคราะห์เกมว่าสิ่งที่ผู้ชายแตกต่างจากผู้หญิงคือเสือสิงกระทิงเยอะไม่แลดผู้ชายเรียกแลดไม่ได้นะกระทิงเยอะมากเปรี้ยวด้วยใช่ครับเพราะนักกีฬาหลายๆคนนะฮะผมไม่แน่ใจในสตาร์ลิสต์ได้ลงไหมครับฟลุกกับซิดิกอยู่เมื่อกี้เจอแล้วเมื่อกี้เจอตัวแล้วถ้าฟลุกกับซิดิกลงครับน่ากลัวเพราะว่าวันนี้ไม่มีผล GC ครับไม่มีผลงานอะไรเลยวันนี้บูทที่สุดเต็มที่โอ้โหแล้วฟุกกะซิดิทเนี่ยสเตทลักษณะแบบนี้เจ้าตัวถนัดนะครับมันเป็นตำแหน่งที่แบบว่าเหมาะกับเขาเลยจากแสงฟ้าไปโอเรเซอร์แล้วยังมีอีกหลายๆทีมที่มองเป้าหมายตรงนี้ล่ะต้องทำผลงานแล้วถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะไม่ได้เลยใช่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศข้างหน้าไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะกำลังจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศณจุดสตาร์ทนะครับที่ปล่อยตัวทีมชายกันแล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจุดปล่อยตัวกันเลยครับที่เหลือทุกรอบคนที่เข้าที่1จะได้1คะแนนนะครับที่เหลือที่ไม่ได้รอบสปรินต์นะครับจะมีคะแนนทุกรอบนะครับคนที่เข้าที่1นะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับให้นักกีฬาหยุดณจุดที่เกิดเหตุนะครับคอย1รอบจนกว่ากลุ่มที่เกิดเหตุของตัวเองมาถึงแล้วออกท้ายกลุ่มนะครับและในกรณีรถเสียที่ได้รับสิทธิ์นะครับคือยางรั่วยางแตกรถเสียที่รับสิทธิ์คืออุปกรณ์แตกหักขาดเท่านั้นนะครับอุปกรณ์แตกหักและขาดเท่านั้นนะครับจุดนี้นะครับจะมี2จุดนะครับจุดที่1และจุดที่2จุดแม่น้ำมี1จุดนะครับจะให้ที่จุดที่2เท่านั้นนะครับให้น้ำว่าที่ให้น้ำนะครับจะมีป้ายบอกรอบที่5เส้นนะครับจะโทรเลข18เลข11และเลข4เท่านั้นนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณี
ผู้ที่มีคะแนนรวมสปินสูงสุดนะครับที่1จะได้โบนัสทามนะครับได้ทามโบนัสนะครับที่1จะได้ลบ10วินาทีที่2จะได้ลบ6วินาทีนะครับที่3จะได้ลบ4วินาทีจากเวลาที่ได้จริงนะครับรอบแรกนะครับจะเป็นรอบโรลลิ่งตรงเส้นทางนะครับแล้วก็มาหยุดสตาร์ทนะครับเส้นสตาร์ทนะครับการรับน้ำนะครับเวลาทิ้งขวดน้ำนะครับจะมีจุดที่ทิ้งนะครับครับผมเลยจุดที่ให้น้ำมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวท็อปเรสนะครับเอาซะหน่อยนะไหนก็เจอกันแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านมีสปิริตมาแข่งในสนามสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าผลการแข่งขันในสามสนามที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะอยู่ข้างหลังเยอะแต่ก็ยังมากันนะครับสปิริตที่ยอดเยี่ยมมากครับผมจะเน้นย้ำนะครับในเรื่องของรอบจุดให้น้ำอาจารย์หนุ่ยบอกว่ารอบ18รอบ11แล้วก็รอบ4นั่นหมายความว่ารอบ16รอบ15ไม่ได้นะครับไปรับน้ำนี่ในกรณีแบบทีมหญิงเมื่อกี้เนี่ยทีมผู้นำโดนปรับไปแล้วนะครับโดนปรับเลยนะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของอุปกรณ์ล้มพักได้นะครับหนึ่งรอบแต่ล้มเนี่ยเป็นล้มที่ไม่แอคติ้งนะครับคือล้มจริงๆเอาแผลมาให้ดูนะครับ สองอุปกรณ์แตกหักขาดโซ่ขาดแขนหักนะครับอันนี้คือเป็นภาวะที่ยอมรับได้โซ่หลุดไม่ได้แล้วครับโซ่ตรงอันนี้ยอมรับไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผู้หญิงมีโซ่หลุดทำไมไม่ได้พักรอบหนึ่งมันเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุที่ยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องของแมคคาดิกแสดงว่าข้างท่านสะเพร่านะครับอันนี้จะยอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ฟรีแหละนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับรอบแรกฟันดูเส้นทางหนึ่งรอบนะครับโก้จะพาหลงนะก็ดีใจมากนะครับปีนี้ก็มีมาติดทีมชาตินะครับปีแล้วนอกจากนักรุ่นอยู่พันแล้วปีนี้ก็มีนักบอลจำพลาดนะครับแล้วก็ทีมต่อไปก็อาจจะเป็นน้องแซมนะหรือว่าตรงจุดประสงค์ของผู้จัดนะครับยกระดับขับเรสขึ้นไปเล่นระดับอินเตอร์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับน้องๆพยายามเข้านะครับดูอยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับพร้อมครับโอเคครับล็อกนี้รอรุ่นนะก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวกรรมการจะให้สัญญาณนะครับแล้วก็เราจะกลับมาอยู่ตรงนี้รับไปพร้อมๆกันนะครับผมเตรียมตัวรอรุ่นครับขอให้ปลอดภัยนะฮะระมัดระวังด้วยใช่เอาละครับแม่ดูประเด็นของการลงลิ้งนะครับตอนที่ไม่ได้ดูประเภทหญิงตอนเช้าผมขอทบทวนเส้นทางให้1รอบนะครับ 9 กิโลเป็นแอ่งกระทะครับต้องมีเนินให้ระเบิดยัดกันทั้งหมด3รอบโอ้โหนะครับผมมีท้ายหัวท้ายนะมีแฮปปี้1อันนะฮะแต่ว่าเส้นทางเกือบทั้งหมดไม่มีความจำเป็นต้องใช้เบรกครับถ้าเลือกลายที่ดีและสามารถขี่กว้างๆได้อย่างที่พี่ตั้มบอกว่าบางทีอยู่ในกลุ่มเนี่ยอาจจะเหมือนเซฟแรงแต่ก็ต้องมีอุปสรรคในการที่ต้องชนลายกันแล้วก็ใช้เบรกนะครับเบรกเอาไว้ไปอาจจะดีกว่าก็ได้บางจุดของเส้นทางถ้าเกิดส่งลงมายัดลงมาดีๆนะครับความมีทะลุไป58 60หมดเกียร์กันได้ง่ายๆใช่ครับนั่นทำให้ความเร็วของผู้ชายต่อรอบจะสูงมากครับครับผมแต่ว่าระยะทางเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าของผู้หญิงนะฮะ24รอบนะครับแข่งกันยาวกว่าก็ต้องดูรูปเกมจะออกมาแบบไหนนะครับโหดถือว่าโหดมากนะครับทางไม่ยากครับขี่เล่นๆเนี่ยไม่ยากใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนที่แบบว่าเรี่ยวแรงประมาณไม่ถึงนักกีฬาเขาบอกว่าถ้าขี่เท่าไหร่นะ300วัตต์ครับ4รอบก็หอบแฮกแล้วนะฮะสนามนี้สนามนี้เมื่อเช้าเราแซวกันไปแล้วเป็นสนามผีสิงครับคุณเป้งคือสนามเนี่ยมันจะยืดออกเรื่อยๆครับทุกครั้งที่เราขี่วนกลับมาที่เดิมรอบมันจะยาวขึ้นเออถนนมันยืดออกไปได้ยังไงครับผมเนินมันยืดไปสูงขึ้นได้ยังไงเนาะแต่ผมเชื่อว่านักกีฬาน่าจะมีฟีลลิ่งเดียวกันคือ3รอบแรก6รอบแรกครับไม่มีอะไรหรอกตอนท้ายเนี่ยทำไมเนินมันยาวทำไมมันชันขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะเช้านะฮะก็มีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยครับซึ่งถือว่าเป็นอินซิเดนท์ที่เกิดในเกมครับก็เป็นการเกี่ยวกันล้มนะครับแต่ก็นั่นก็
เป็นเรื่องปกติของการแข่งไครทีเรียมคือถ้าเราบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดราม่าเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยันระดับโปรทัวร์นะครับมันมีเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติจริงๆแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านสาวๆที่บาดเจ็บเมื่อเช้าหอมเสียหายตัวเจ็บก็ขอให้หายไวๆและตามแรงเดินนะครับ GC นี่ล้ม2งานติดนะฮะงานก่อนอันนี้ก็เพิ่งไปล้มมานะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์เข้าวินจนได้นะนะดูสภาพเส้นทางนะครับโดยรวมถนนกว้างครับผิวถนนถือว่าเรียบดีมีมาตรฐานก็เป็นสนามแข่งรถนะครับก็ในบางช่วงเนี่ยถ้าให้ท่านผู้ชมนึกภาพออกก็ความกว้างเท่ากับถนน2เลนนะรถ2คันวิ่งสวนกันได้หรือว่าวิ่งตีคู่กันได้ก็จะเห็นว่าพื้นที่ให้นักกีฬาใช้ถนนค่อนข้างสบายเลยล่ะครับสำหรับเพลตองของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆ130 140คนเนี่ยครับก็ต้องดูกันว่าจะเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้ได้นานเท่าไหร่ผมดูภาพตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงความเร็วที่สูงกว่าทีมหญิงแข่งกันเลยนะด้วยภาพที่ไหลไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือเราลิฟต์อยู่ก็น่าจะเร็วกว่าหญิงเร็วอยู่ดีอ่ะเออนะฮะเดี๋ยวใครอยากรู้นะฮะให้จับเวลาใครมีเพื่อนๆที่ถามมาเรื่องของความเร็วเฉลี่ยจับเวลาครับปล่อยตัวเสร็จปุ๊บนานเท่าไหร่วนกลับมา1รอบแล้วก็มาบวกลบคูณหารเอานะครับว่าความเร็วเฉลี่ยจะออกมาประมาณไหนนะครับ4นาทีโอ้โหสายโหดจริงๆนะฮะก็คือว่าแต่ถ้าแยกความเร็วเหมือนที่พี่ตั้มบอกว่าก่อนขึ้นทางชันก็อย่างนี้ช่วงลงก็ประมาณนี้ช่วงขึ้นของผู้ชายคิดว่าประมาณเท่าไหร่พี่ใหญ่ผมว่าน่าจะมี30ผมว่าถ้าไม่ล้านะมีอันนึงอาจจะไม่ได้ขึ้นจานใหญ่แต่มี2อันน่ะผมขึ้นจานใหญ่ได้ช่วงขึ้นจานใหญ่ได้เนี่ยน่าจะไต่กัน30กว่าเป็นไปได้30กลางๆมั้ย8อ่ะเป็นการตั้งต้นนะครับแล้วพวกขาโหดที่แบบนี้มาพวกโตเต็งอ่ะผมว่าเลข3เลข3นะครับทางไหลลงก็บอกไปแล้วนะฮะประมาณ58ถึง60ได้เลยนะครับโอ้ชาร์ปไบค์ขึ้นมาโรลลิ่งข้างหน้าเลยนะฮะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาร์ปไบค์นะฮะถูกต้องฮะอันดับของเขาเนี่ยอยู่หลุดจากท็อป10ไปค่อนข้างไกลหลุดไปไกลที่สำคัญตัวเองก็อยู่ไกลไกลกว่านั้นอีกใช่ครับอย่างที่ผมบอกครับคือวันนี้ถ้าประคอง3คนเข้าพร้อมเป็นรถตองได้ครับมีโอกาสที่จะดิ้นขึ้นมาถ้ามีใครสักคนในกลุ่มที่ใกล้ๆเนี่ย DNF ครับใน8 9 10เนี่ยนะครับหรือว่า11เนี่ยก็มีลุ้นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหมดลุ้นซะทีเดียวแต่ถ้ามั่นใจและอยากเพลย์เซฟครับหาตั๋วเบรกเอเวย์ส่ง1คนแล้วอีก2คนจบพร้อมกลุ่มอ๋อเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันเอาไปลดเวลาคนนึงใช่เอาไปลดเวลาคนนึงอีก2คนเท่าเดิมเข้าให้รอดพอนะฮะไม่โดน DNF พอชาร์ปไบค์เนี่ยเราบอกที่เราบอกว่าคะแนนลุ้นอยู่ไกลแถมยังมาไกลนะครับเราย้ำให้ฟังอีกทีนึงเขาเป็นทีมที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเป็นเด็กๆครับครับผมจากนราธิวาสปัตตานียะลานะครับที่เรียกว่าคัดใน 3-4 จังหวัดนั้นแล้วก็เป็นตัวแทนมาซึ่งถือว่ามาไกลมากจริงๆใช่นะฮะแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ช่วงสเตจแรกเลยทีมไทม์ทริอัลสามารถผ่านเข้ารอบมาได้แบบไม่ขี้เหร่ด้วยนะคือไม่ได้แบบรั้งท้ายเข้ามาอยู่ระดับกลางตารางเลยคืออย่างนี้ครับอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ในการแข่งงานใหญ่ครับแล้วพอขึ้นมาเจอกับของจริงครับทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เจอเนี่ยเสือสิงห์โอ้โหตีกันได้ถนนแตกก็เคี้ยวลากครับผมนะครับอาจจะทำให้ต้องเก็บกับประสบการณ์ตรงนี้ไปก่อนผมเชื่อว่าความแรงและใจเนี่ยสู้ไม่แพ้กันอยู่แล้ว อยู่ที่ประสบการณ์ทีหน้าชาบไบกลับมาน่าจะเป็นทีมที่น่าจะพาออกมาใช่ฮะโดยเฉพาะว่าถ้าเริ่มดีลกับบรรดาผู้สนับสนุนได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าย้อนเท้าความกลับไปเนี่ยนะฮะชาบไบสเตจแรกเสื้อยังไม่ได้เป็นไทม์ทริอัลเลยนะฮะเสื้อยังเป็นแขนยาวแบบยังโครงๆอยู่รถก็ยังเป็นแบบไม่ได้ติดแอโรบาร์นะครับไม่ได้เป็นรถไทม์ทริอัลด้วยนะครับแต่ก็ยังสามารถพาตัวเองมาจุดนี้ได้ได้แล้วการสนับสนุนจากบริษัทจักรยานละเอาแล้วนะครับได้เห็นพัฒนาการแน่นอนนะถ้ายังรวมตัวกันอยู่ตอนนี้นักกีฬาก็เข้ามาไลน์อัพกันอีกหนึ่งรอบครับรอจะรีสตาร์ทกันอยู่ที่จุดปล่อยตัวครับผมก็ชูป้ายนะครับ24รอบนะฮะที่ทีมชาจะต้องแข่งขันกันนะครับแสดงว่าป้ายตัวนี้ก็จะลดนัมเบอร์ลงเรื่อยๆใช่นะครับตามรอบที่ผ่านไปนะฮะเป็นการขานรอบนะครับว่ากี่รอบแล้วเดี๋ยวรบกวนฝากทางบ้านนะฮะให้คอมเมนต์มานิดนึงว่าเสียงข้างนอกเนี่ยดังเข้ามากวนหรือเปล่ามันตีข้างในเยอะไหมใช่ใช่ครับรู้เรื่องไหมหรืออะไรยังไงอาจจะต้องให้ทีมงานเดี๋ยวดูหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงข้างนอกค่อนข้างดังครับผมไม่รู้ว่าเราสองคนจะตะโกนสู้กับมันตลอด24รอบได้ไหมถ้าที่ผมลองแอบเปิดของตัวเองดูนะชัดอยู่ชัดอยู่ได้อยู่นะเสียงเราได้อยู่นะฮะข้างนอกเป็นปูนิ่มเหมือนนะจ๊ะนี่สู้ปูไม่ได้คนเสียงดังครับแถมมีไมค์ติดมือด้วย
นะฮะใครก็ได้ไปถอดปลั๊กคนนี้พี่ตั้มวิสุทธ์นะครับอันนี้ไปถ่ายภาพร่วมกับขบวนออกสตาร์ทด้วยนะฮะเอ็ดโค้ชทีมชาติไทยนะฮะเดี๋ยวพี่ตั้มก็จะขี่ไปพร้อมกับคอมเมนต์ไปไลฟ์มาให้เรานะฮะมันจะดีเหรอครับเอ๊ะมันจะหอบเอานะนะถึงว่าจะแรงก็เถอะจริงๆก็ทำงานคุ้มค่าจ้างค่าตัวมากพี่ตั้มวันนี้เพราะว่านอกจากไปถ่ายภาพเดี๋ยวต้องขึ้นมาด้วยใช่ครับฝากนะฮะ400กว่าท่านไหมที่ดูอยู่500ยังตอนนี้682แล้วนะฮะ682ท่านนะครับเสียงข้างนอกดังไปนิดน่าจะเบาลงนะฮะฝากทีมงานประสานงานข้างล่างครับลดเสียง PA หน้างานหน่อยเสียงรบกวนมีคนขอบคุณมากนะฮะคอมเมนต์ลักษณะนี้บอกว่าเสียงรบกวนประมาณ 40% อันนี้เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยว่าเออมันรบกวนประมาณไหนนะฮะฝากทีมงานนิดนึงนะครับผมครับผมเราจะได้ไม่ต้องตะโกนเยอะเพราะว่าหลายๆอย่างเนื้อหามันค่อนข้างจะละเอียดแล้วล่ะตรงนี้จับเสียงทีนี้ครับผมผมจะฝากอย่างนี้ดูกัน600กว่าคนใช่ไหมครับครับคนละแชร์เออครับฝากเลยฮะไม่ต้องถามว่าแจกเสื้อไหมครับไม่ต้องถามว่าได้อะไรอืมให้ปีหน้าเรามีกล้องเพิ่มไหมเออให้ปีหน้าเรามีการถ่ายทอดที่มันขึ้นถูกต้องฝากครับ600กว่าคนคนละแชร์ครับให้คนเห็นเยอะๆท่านแชร์ไปของท่านเนี่ยครับเพื่อนท่านเห็นอีก700คนอ่าอาจจะมีอีก7คนเข้ามาดูโอ้โห700คูณ10ก็ก็ 7,000 นะเออวันนี้นะครับช่วงพีคๆเรามาดูการสรุปการแข่งชิงสุดยอดขับทีมครับสัก 3,000 คนกันหน่อยอือช่วยกันสร้างปลอดการตรงนี้ครับครับแต่ตอนนี้ยอดของผู้ชายนี่ก็ทะลุไป700นะฮะครับแซงประเภทหญิงไปเร็วมากตอนนี้นะครับบรรยากาศข้างนอกพวกเรานะฮะกำลังจะปล่อยตัวกันเรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆทีมนะครับวันนี้ไม่ว่าจะผลสรุปมาใครจะได้ไปต่อในปี2019เป็นอัตโนมัติหรือไม่นะฮะครับนี่คือ1ปีที่เราอยู่ด้วยกันมายาวนานมากครับเอาล่ะครับเปิดเกมมาแล้วเลนโซ่แกยิงก่อนเลยฮะโอ้โหเปิดตัวก็บู๊ใส่แล้วนะครับเบรกออกไปแกรนด์ทอนตันก็ตามไล่จับมาติดๆนะครับเป็นหน้าที่ของแกรนด์ทอนตันในวันนี้แน่ๆครับต้องล็อกเอาไว้ก่อนครับโอ้โหขึ้นเลยครับแล้วก็แกรนด์ทอนตันนะครับตามมาจะว่าไปก็ไม่ติดเท่าไหร่นะแต่ก็คือยังเห็นอยู่นะครับพยายามไล่ตามมาอยู่ครับจากแกรนด์ทอนตันไบโซนนะครับโอ้โหไลน์นี่ตามรถแข่งเป๊ะๆครับไล่กันมาอย่างที่บอกนะครับถ้าความเร็วทางราบเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้เบรกกันเลยจะหนักไปทางฟรีขามากกว่านะครับเพราะว่าความเร็วนี่ไหลตามกันเร็วมากคือถ้าเปรียบเทียบกับบรรยากาศของทีมหญิงเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าความเร็วเฉลี่ยสูงมากนะฮะจากในภาพก็เห็นเลยว่าสูงกว่าชัดเจนจริงๆเมื่อกี้ปล่อยตัวปุ๊บขึ้นเดินเลยนะครับครับตอนนี้ที่เห็นตูมขึ้นมาแล้วอาจจะขึ้นมาเร็วมากนั่นน่ะเร็วมันขึ้นเดิน 6% นะมันจะแข็งแรงไปไหนนะเออครับตอนนี้เนี่ยเข้าช่วงที่พอจะลงเส้นทางเดินมาแล้วนะครับก็ตรงยาวๆตรงนี้มีโค้งย่านอยู่โค้งเดียวเองล็อกกลางไปเรื่อยๆตัดโค้งได้2อันนะครับแล้วก็ออกขวาสุดแล้วก็บานเอียงเข้าซ้ายเพื่อจะส่งเข้าไปที่เนินลูกใหญ่สุดอันขวาครับโฮสต์มาแล้วนะครับครับมาครับวาร์ปจากซุ้มปล่อยตัวมาเร็วมากเลยนะก็ไปทำความเข้าใจกับนักกีฬาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามีการประชุมผู้จัดการทีมในเรื่องของกติกาเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นใช่ครับบางทีมเนี่ยไม่ไปประชุมนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปรับเขาเรียกว่าบัตรอนุญาตที่จะเข้าฟรีโซนครับแล้วก็ไปให้น้ำนอกรอบที่เขาอนุญาตให้ก็โดนปรับกันไปนะครับก็ทีมเล็กเล่นทีมน้อยนิดหน่อยบีจีก็โดนไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทางสิงห์ไบเน็ตก็โดนไปหน่อยนึงเพราะว่าไปให้น้ำในรอบที่ไม่อนุญาตให้ใช่แล้วก็มีดราม่าในเรื่องของอุบัติเหตุที่รับได้หรือรับไม่ได้ต้องไปตีความว่ายังไงนะครับผมจะขยายความให้ฟังว่าถ้าล้มอย่างงูล้มเนี่ยชัดเจนเลยเป็นไม่มีใครอยากล้มหรอกครับนะฮะอันเนี้ยผู้ตัดสินยอมรับได้ครับให้พักได้หนึ่งรอบนะครับแต่ว่าในเรื่องของอุปกรณ์นะครับแตกหักต้องแตกหักเสียหายแตกหักเสียหายจริงๆนะครับหักรั่วใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนั้นอ่ะพักได้หนึ่งรอบแต่ถ้าขี่มาสับเกียร์แล้วโซ่ตก acting โซ่ตกขอพักหนึ่งรอบอันนั้นไม่ได้นะครับถือว่าเป็นเหตุที่ยอมรับไม่ได้อันนั้นคือเรื่องของแมคานิกนะครับก็โดนไปตามระเบียบนี้ทีมชายก็น่าจะสมูทมากขึ้นเพราะว่าทุกคนเข้าใจกติกาแล้วเมื่อตอนที่เราแข่งทีมหญิงเสร็จนะครับก็จะมีเสียงแบบเหมือนประมาณว่าแบบมันจะต้องผิดคุณสมบัติเลยไหมนู่นนี่นั่นในขณะที่พี่ตั้มลงไปข้างล่างเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ตัดสินนานาชาติบ้านเรายกหูโทรถามเลยเพราะผมสงสัยการปรับเนี่ย
อันเนี้ยไม่ได้มีการเขียนโทษทิ้งไว้ครับถ้ามีการเขียนโทษทิ้งไว้สามารถระบุความผิดได้ในข้อ34ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นระบุโทษใช่มั้ยครับพี่ตั้มครับก็ถือว่าผิดนะครับผิดนะครับผิดอ่ะถ้าพูดถึงว่าเราจัดการแข่งขันเนี่ยเราอิงระเบียบของอะไรนะครับครับของ UCI ใช่มั้ยครับเพราะนั้นบทบัญญัติของ UCI เขาว่าว่ายังไงก็ว่าตามนั้นนะครับไปเปิดดูเช่นในเรื่องของอย่างทีม BG เมื่อสักครู่เนี่ยรับน้ำนอกรอบนะครับจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกประชุมผู้จัดการทีมแล้วเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นก็ถือว่าผิดจริงครับเมื่อผิดแล้วต้องทำไงครับก็ต้องปรับแต่ลักษณะของการปรับเนี่ยมันมีหนักมีเบาครับใช่จะไปปรับให้ออกจากการแข่งขันเลยมันก็จะดูโหดร้ายเกินไปครับใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดที่ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าไปมีเหตุทะเลาะวิวาทนะหรือไปเปลี่ยนรถกลางทางโดยรับจากทีมอื่นอย่างเงี้ยโดน2นาทีเลยนะเหมือนที่ดิจิปอลเดินมาแล้วกติกาเขาว่ายังไงก็เดินตามนั้นแล้วการแข่งขันจะออกมาสมูทราบรื่นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเมื่อกี้ที่โดนปรับเนี่ยเป็นเงินบาทหรือเป็นฟังสวิตก็เล็กน้อยนะครับปรับเพื่อให้รู้ว่าผิดเอาถ้ายึดตาม UCI ก็คงเป็นฟังสวิตครับเรื่องมันจะมีในเรื่องของปรับคือ disqualify ไปเลยนะครับคือโทษรุนแรงที่สุด DQ 2ก็คือลดอันดับลดอันดับนั่นหมายถึงว่าถ้าองุ่นมากับน้องแนนองุ่นเข้าที่1ก็ต้องขยับไปอยู่อันดับที่2ที่2นะครับหรือในกลุ่มใหญ่เข้ามาเป็นที่1ของกลุ่มใหญ่ก็จะถูกปรับให้อยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นการลดลำดับครับผมแล้วก็มีการปรับเงินในเรื่องของการทำผิดที่บอกว่าระหุโทษครับเช่นอย่างสมมติเอเชียทัวร์เนี่ยโยนกระติกน้ำถ้าผู้ตัดสินเห็นก็โดนเลยนะครับหรือสติ๊กกี้บอทเทิลคือการเกาะกระติกนะครับเล็กๆน้อยๆนะผู้ตัดสินเนี่ยอย่างพี่นัทแกก็ปรับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความผิดที่แต่ละทีมก็ต้องยอมรับสภาพไปนะครับแต่ถ้าเกาะรถนะดูในดีนะจี้รถอาจจะถ้าจี้รถทีมตัวเองโดนปรับแต่ถ้าจี้รถทีมอื่นแล้วถือว่าจี้แช่ถือว่าโอเคครับคือจี้รถทีมอื่นทีมอื่นอาจจะขับช้าได้ถ้าเขาจะแกล้งอ๋อใช่ไหมครับครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าผิดแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นอาการผิดร้ายแรงครับแต่ถ้าจี้รถยางรั่วยางแตกแล้วจี้รถแล้วเจตนาที่จะจี้โดยไม่คิดจะกลับเข้ากลุ่มอย่างนี้ควรจะโดนไหมครับอาจจะต้องโดนปรับเวลาต้องโดนใช่ไหมอาจจะโดนปรับเวลาหรืออาจจะโดน DQ จากการแข่งขันเลยแต่ลักษณะของการปรับเมื่อกี้คือการให้น้ำนอกรอบที่ผู้ตัดสินอนุญาตให้ก็โดนไปนิดหน่อยครับโดนนิดหน่อยกลับมาที่เกมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นแตะเส้นชัยรอบแรกเนี่ยแสงฟ้าเปิดเกมอย่างที่พี่กายวิเคราะห์ไปเลยนะครับแล้วก็น่าจะเก็บพอยต์ในรอบแรกไปได้นะครับลงรอบ 1-2 เรามี1แต้มใช่ไหมครับพี่ตั้มมีทุกรอบครับทุกรอบนะเพื่อให้เกมมันเข้มข้นมากขึ้นสังเกตดูผู้หญิงก็สปินกันทุกรอบนะครับในคุณล่าที่ส่งให้เราเนี่ยมันจะมีข้อมูลตรงนี้เลยครับพลาดไปให้เราคำนวณผลคะแนนพลาดครับมีทุกรอบครับมีทุกรอบในหนึ่งรอบตอนนี้เนี่ยจบทุกรอบนะฮะครับใครได้รอบแรกไม่แน่ใจงั้นทีมงานครับภาพช้าคงต้องขึ้นทุกรอบครับทีมงานเตรียมภาพช้าทุกรอบแล้วนะครับบอกตอนนี้นะครับเขามีบอกเชียร์โปรบลูนะครับก็จะได้เปรียบไปซ้อมเข้าโค้งมอเตอร์ไซค์ตัวพันซีซีมาเอ๊ะมันเกี่ยวกันเหรอครับพี่อันนั้นน่าจะเป็นของเล่นใหม่ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะครับจักรยานสนามที่แล้วมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าสนามที่แล้วทีมที่ทำผลงานได้ดีแบบว่าผิดหูผิดตาเลยคือทีมที่กำลังนำตอนนี้คือเลนโซนะครับเป็นผู้นำเวลารวมประเภททีมในสนามที่แล้วได้แชมป์สเตจเฉยเลยถือว่าเขาไปปรับกระบวนยุทธ์กันมาดีนะครับแล้วก็วางแผนกันมาเพื่อจะมาเอาทีม GC เพราะรู้ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นรองไงครับก็เลยออกไปทางเอาทีมไงแล้วก็ทำได้จริงๆนะครับวาง2ตัวขึ้นมาเลยครับที่แล้วนะสนามนี้ก็อาจจะได้เห็นอะไรดีๆจากเลนโซอีกนะครับตอนนี้ทีมผู้นำในตารางเนี่ยทั้งแกรนตันไบโซนนะครับนิสันเดดพลัสเนี่ยก็ยังยึดตำแหน่งหัวแถวอยู่นะฮะแล้วก็ลองดูว่ากลยุทธ์ที่วางกันมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้เห็นทีมหญิงไปแล้ววัดตรงน้อยใจร้อนไปนิดนึงนะครับรีบออกไปช่วงแรกๆแล้วถ้าวิเคราะห์จริงๆเนี่ยน้องน้ำเนี่ยคือขี่ฆ่าเพื่อนอ่ะเพื่อนมา2คนเนี่ยจริงๆแล้วควรจะลดเพจลงเพื่อให้เพื่อนพักนิดนึงนะครับแล้วค่อยไปต่อแต่ปรากฏว่าซ้ำเลยซ้ำปุ๊บ2คนขึ้นมาหม้อน้ำแตกครับกว่าจะมาถึงที่ขึ้นมาสปินเอา1คะแนนนี่ก็คือนนท์นะครับครับเจ้านนท์ได้ไปเจ้านนท์นะครับนักพลจอมชาตินะครับคุณนนท์นี่ FC เยอะมากนะครับก็ตอนนี้ไปติดทีมชาติไทยไป2แมตช์แล้วครับทัวร์โอกินาว่ากับที่ฮ่องกงเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
น่าดีใจนะครับอันนี้ตรงจุดประสงค์ของผู้จัดขับเรสอยากจะยกระดับทีมขับเรสขึ้นไปสู่ระดับอินเตอร์นักกีฬาที่เป็นหัวแถวของขับเรสสามารถก้าวไปติดทีมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สมศักดิ์ศรีอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลยถือว่าประสบความสำเร็จนะปีก่อนนี้เรามีนัทวุฒิอยู่พันครับผมนะครับซึ่งเป็นแชมป์ขับเรสก็ไปติดทีมชาติทัวร์นาเมนต์ไปแล้วครับปีนี้มาก็เป็นนัทพลจำชาติแล้วก็ล่าสุดผมก็เรียกซาร่าไซมอนไปนะครับแต่ว่าเจ้าแซมแต่ว่าโค้ชแพทริกบอกว่าช่วงเวลาที่จะไปแข่งฮ่องกงเนี่ยมันใกล้กับทัวร์เชียงรายมากเกินไปเขาขอสกิปไปก่อนขอเป็นว่าขอเป็นทัวร์นาเมนต์หน้าครับนะครับไม่ว่ากันนะครับถือว่าเราก็ดูว่าเด็กมีแววมีฝีมือพอที่จะไปสู้เขาได้ครับก็จะเอาไปติดธงนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับแซมก็ขยันซ้อมแล้วก็โชว์ผลงานโดดเด่นแบบนี้ต่อไปยังไงก็เป็นกำลังใจให้ติดทีมชาติให้ได้นะครับครับคืออันนี้ได้ไปสัมภาษณ์น้องเหมือนกันครับพี่ตั้มครับก็คือทางทีมก็บอกว่าโดยเป็นเจตนาของเจ้าตัวเองด้วยแล้วว่าครับทั้งทัวร์เชียงรายแล้วก็ขับเรสเนี่ยครับมันคือสิ่งที่เขาโฟกัสไว้ปีนี้ใช่ครับใช่ซึ่งในอนาคตเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วผมเชื่อว่าเด็กเมื่อมีโอกาสที่จะมาตรงนี้ได้ครับอืมเขาและทีมด้วยเพราะมันผมว่ามันส่งผลดีกับทีมด้วยนะทีมสามารถปั้นเด็กขึ้นได้ครับผมว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะได้เห็นเด็กๆจากแกรนด์คอนตันไบโซนครับแสดงผลงานขึ้นมาจนเป็นอะไรนะเป็นอาวุธให้พี่ตั้มเลือกไปใช้ครับ ตอนนี้ก็น่าดีใจนะครับในรุ่นยุวชนเยาวชนเรามีอาวุธครบมือจริงๆครับคือหลังจากที่สมาคมจักรยานจัดที่ประเทศไทยคิดดูนะครับรุ่นยุวชนเนี่ยเต็มกริดสตาร์ทอ่ะ 7-80 คันน่ะรุ่นเยาวชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเหลือแค่20เพราะว่าติดเอนทรานซ์มั่งอะไรมั่งเดี๋ยวนี้ก็เต็มกริดสตาร์ทเหมือนกันแล้วยังมีอีกรุ่นนึงงอกขึ้นมาคือรุ่น U23 คือนึกภาพนะครับว่าหมดจากเยาวชนแล้วเนี่ยจะขึ้นไปเจอรุ่นใหญ่เกรด A เลยเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากเราก็จัด U23 เพื่อจะรองรับตรงเนี้ยซ้อนเด็กที่มีขีดความสามารถแต่อาจจะยังไม่ถึงเกรด A เนี่ยให้เขาสู้ในรุ่นของเขาแล้วก็เห็นผลชัดเจนว่า U23 ตอนนี้ของไทยเราเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เป็นรองใครนะครับแล้วผลคะแนนรวมของ UCI ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยครับอันดับที่22ของโลกใช่รองจากในเอเชียเราไปรองญี่ปุ่นกับคาซัคเท่านั้นเองคือไอ้22เนี่ยครับมันเป็นยุโรปไป19ใช่ใช่ครับคาซัคก็ยุโรปแหละครับเพราะว่านักกีฬาในทีมอัสนาทำผลงานให้กับประเทศเนี่ยก็คือเป็นโปรทัวร์ทีมอัสนาเป็นเกียรติแต้มครับงั้นเราไม่นับแล้วกันนะเรานับก็อยู่ไม่ไกลแล้วครับญี่ปุ่นกับเราก็ไม่ไกลจากเมื่อก่อนนี้เราอยู่หางแถวหางตารางเลยนะครับตอนนี้เราขยับขึ้นมาเยอะชาติในอาเซียนเราแซงหมดครับเราแซงอินโดขึ้นมาเราแซงมาเลเซียอิหร่านขึ้นมาหมดแล้วครับเกาหลีฮ่องกงนะครับมาต่อตามหลังเขาใช่ตามแบบมาทิ้งไม่เห็นฝุ่นนะครับครับตอนนี้เวลาผมไปแข่ง UCI Asia Tour เนี่ยถ้าเห็นทีมชาติไทยมาพวกนี้เช็คก่อนว่ามีใครมาบ้างครับสมัยก่อนนี่คือเขากากบาทเลยคือเขาไม่มองเลยครับหลังจากผลงานที่เอเชียนเกมนะครับครับตอนนี้ไม่มองไม่ได้แล้วนะครับ แล้วทีมอาชีพของบ้านเราก็ทำผลงานสะสมคะแนนเป็นอันดับ4ของเอเชียครับเอเชียทัวร์ครับอันดับ1เป็นคีนานของญี่ปุ่นครับอันดับที่2เป็นยูเคียวของญี่ปุ่นซึ่งคีนานกับยูเคียวเนี่ยใช้บริการนักปั่นสเปนนักปั่นฝรั่งเศสนะครับครับญี่ปุ่นแท้ๆมีอยู่ไม่กี่คนนะครับอันดับ3ก็เป็นตรังกานูครับแต่ตรังกานูเนี่ยก็ใช้บริการของนักปั่นรัสเซียเอริเทียมองโกเลียอย่างเงี้ยนะของเรานี่ดิเลือดไทยล้วนๆเลยนะครับอเล็กซ์เองก็เลือกไทยนะเพราะว่าแม่อเล็กซ์เป็นคนไทยอ๋อครับครับเพราะผลงานดีในรายการล่าสุดที่อินโดนีเซียใช่มีนักปั่นหลายๆคนเขียนอีเมลหรือว่าส่งดรอปข้อความหาผมบอกว่าอยากเข้ามาร่วมทีมไม่เอาค่าตัวด้วยโอ้โหผมบอกว่าขอโทษนะไพรออริตี้แรกของเราคือเราให้โอกาสนักปั่นไทยเป็นหลักก่อนนะครับเราไม่มีนโยบายซื้ออยู่แล้วครับครับแต่ถ้ามาฟรีก็พิจารณาก่อนนิดนึงแต่ถ้าดูแล้วไม่ได้เหนือกว่านักปั่นเราก็ควรจะเอานักปั่นไทยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูภาพตอนเข้าเส้นกันนะครับว่าภาพช้าเป็นใครได้ที่1ของรอบนี้เพราะนะรอบนี้เป็นรอบอินเตอร์มีเดียตโบนัสครับผมเห็นเหมือน WLC ที่หัวไหล่นะแต่ไม่ใช่ใช่อาจจะใช่แต่ต้องดูอีกทีนึงฮะวุ้นแลนด์นักกีฬาที่ระเบิดแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นแจ็คครับเห็นคุมเพจอยู่หน้ากลุ่มตอนลงเนินเมื่อกี้นะครับครับแต่นี่หนีเดียวมาเนี่ยเดียวแล้วขอดูนิดนึงนะครับว่าเป็นทีมอะไรคล้ายๆทีมอุบลไหมครับดูโฮมอุบลหรือเปล่าครับโฮมใช่ครับใช่ไหมฮะดำชมพูดูโฮมฮะเหนือความคาดหมายนะครับยิงมาหนีเดียวเก็บ3แต้มไม่ได้สวยครับเพราะว่าดูโฮมอุบลเนี่ยจากซีซั่นแรกเป็นแค่
ทีมชมรมจักรยานของราชธานีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นได้รับรับรองจากการกีฬามั้งส่งทีมแข่งในนามจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีธุรกิจเข้ามาสนับสนุนกลายเป็นดูโฮอุบลราชธานีมีงบทำทีมละที่2เป็นรัฐพลจำชาติและที่3เป็นโก้นะครับครับผมครับโก้ซึ่งเป็นผู้นำเสื้อเหลืองอยู่ตอนนี้เก็บไป3 2 1คะแนนเนี่ยดูรีเพลย์กันนะครับที่2นะครับมีแสงฟ้านะครับเข้าในเส้นชัยมาด้วยนะครับ3 2 1แต้มนะครับสำหรับรอบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานอาจจะต้องค่อยๆรวมคะแนนเป็นตารางให้พวกเราด้วยแล้วล่ะครับต้องจดกันซะด้วยจริงๆเราดูอยู่ที่ Facebook Live เหมือนกันใช่ไหมครับครับครับเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับถ้าทีมงานส่งมาได้ก็ดีนะครับเราจะได้อ่านออกอากาศให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบด้วยเพราะเราก็เห็นแอดมินอัปเดตไประยะนะนะครับตอนประเภททีมหญิงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นยังไงแตะ 1,000 ไปแล้วนะครับ 1,000 ครับครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามถ่ายทอดสดดีๆแบบนี้นะครับน่ารักมากครับบอกให้ช่วยแชร์ก็ช่วยแชร์จริงๆผ่านรอบที่3ของการแข่งขันสเตจ4 Toyota สิงคับเรสไทยแลนด์นะฮะครับยังอยู่กันอีก19ไม่ใช่21รอบ21รอบใช่นะฮะการง่ายๆผมดูง่ายๆครับผมแนะนำเผื่อใครเข้ามาจะยังไม่เคยดูไอ้ที่ขี่กันเนี่ยขี่กัน24รอบก็ลงไปเรื่อยๆทุกๆ1รอบคนแรกได้1คะแนนทุกๆ3รอบคนแรกได้3 2 1ครับเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆรอบสุดท้ายค่อยบอกอีกทีรอบสุดท้ายแต้มดับเบิ้ลครับรวมกันแต้มใครเยอะสุดคนนั้นถือว่าชนะวันนี้ครับส่วนเวลาระยะห่างจะเอาไปใช้รวม4สนามกับที่ผ่านมาทั้งปีซึ่งณปัจจุบันนี้คนที่นำอยู่คือแกรนด์ทอมสันไบโซนใช่ครับผมตามมาห่างออกมาที่2ก็เป็นการทำตันไปสองผมเลยไม่นับนะครับแต่เจ้าบูฮะ1นาที34วินาทีโอ้ก็เวลาตามพอสมควรแหละนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีลุ้นนะฮะในสนามดูแล้วยังไม่เห็นนิชขยับนิชยังไม่ขยับตัวเท่าไหร่ตอนนี้ผมเห็นแสงฟ้าสลับกับเดนโซอุบลเนี่ยที่แบบว่าวนๆกันขึ้นนะแต่ที่ฉีกเดียวมานี่สิงห์ไบเน็ตนะครับครับสิงห์ไบเน็ตก็มีข่าวดีน่าดีใจนะครับอดิศักดิ์ไตรลังคะโชว์ผลงานได้โดดเด่นมากสนามที่แล้วไปติดทีมชาติเถอะพวกเขาแล้วโอ้เดินทางไปแข่งที่อินเดียมาล่าสุดครับนะครับถือว่าน่าดีใจคือขับเรสเนี่ยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องเพราะว่ามันแข่งยาวนานตลอดทั้งปีครับเพราะนั้นนักกีฬาปล่อยตัวไม่ได้นะครับต้องคีปฟิตตลอดเวลานะครับสังเกตได้ว่าจะมีหลายๆทีมคืออย่างทีมที่ผมพอจะรู้จักสนิทสนมหน่อย F3 Hero Bike ครับคือในทีมเนี่ยมีนักกีฬารุ่นพ่ออยู่ครับก็คือแชมป์ประเทศไทยรุ่น40ปีหลายปีก่อนนี่ก็คือเฮชุ้งครับแล้วก็มีนักเป้งของศิลป์ครับและในทีมผมเห็นมีเด็กอายุ18อยู่ด้วยครับแต่อันเนี้ยพูดถึงทีมนี้ขึ้นมาเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงนะครับสนามนี้เนี่ยฮีโร่บายเอฟซันไม่มาทำการแข่งขันน่าเสียดายมากนะครับน่าเสียดายมากอันนี้ผมอยากจะพูดถึงนิดนึงนะครับว่าจริงๆเนี่ยการแข่งขันแบบนี้เรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้เนี่ยเราควรจะมาขี่เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ชนะไปเลยหรือว่าให้เกียรติกับผู้จัดการแข่งขันซึ่งเขาทุ่มเทจัดการแข่งขันแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่น่าพลาดสนามแบบนี้นะครับสนามนี้ฮีโร่บายไม่มาน่าเสียดายมากจริงๆก็มีหลายคนที่มีแววทำผลงานได้ดีนะฮะแม้ว่าจะแบบว่าไม่มีลุ้นก็ตามชาร์ปไบเองก็ต้องอย่างที่เราพูดไปตอนแรกชาร์ปไบเนี่ยเป็นทีมที่น่าเชิดชูมากๆอยู่ยะลานะครับรู้ไหมครับว่าสนามที่ระยองเนี่ยเขาเป็นรอมฎอนอยู่นะเขากินอาหารไม่ได้ดื่มน้ำก็ไม่ได้แต่เขามาร่วมแข่งขันนะเนี่ยสปิริตสุดๆเลยนะครับทีมแบบนี้น่าสนับสนุนแล้วตอนนี้อันดับชาร์ปไบก็ถือว่าก็หล่นลงมาจากอันดับ10ครับพอสมควรเลยเพราะว่าเอฟเฟกต์จากสนามที่ผ่านมาแล้วครับที่3นะนอกจากเรื่องของทีมเรื่องนอกจากเรื่องของสปิริตของการแข่งขันแล้วเนี่ยผมมองเห็นว่าบริษัทผู้นำเข้าต่างๆนะครับครับแบรนด์ต่างๆเนี่ยควรจะส่งมาร่วมกิจกรรมแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่าSport Bike เขาเป็นผู้จัดแล้วจะต้องแบรนด์ตัว S เท่านั้นเนี่ยดูอย่างไบโซนนะครับครับตัว C ตัว C มาเต็มเลยเห็นไหมครับซิโป้กับเซเวโร่มาเต็มทีมเลยครับไซคลิงโปรเจกต์ครับก็มาเต็มเลยนะครับไซคลิงโปรเจกต์ทีมแชปเตอร์ครับผมอยากเห็นแบรนด์ดังๆในบ้านเราเนี่ยส่งทีมมาแข่งแบบนี้ในปีต่อๆไปชาร์ปไบก็เป็นออพติมาใช่ใช่ครับมาเป็นออพติมาครับแล้วก็นิชอันเดดฟาสเนี่ยก็เป็นนิชก็ของตัวเองนะทีมผู้หญิงG Strong เป็นคอนาโก้ทั้งทีมใช่มั้ยมีครับGreen Cycling ครับแก่ทั้งทีมเนี่ยอยากเห็นอะไรแบบเนี้ยครับยกระดับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปนั่งสังเกตการดูตอนที่ทีม presentation ครับผมเห็นอะไรไหมครับ ผ
ผมเห็นนักกีฬาแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยขยับขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อผ้าเหมือนกันหมวกกันน็อกไม่เหมือนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเริ่มหลายๆทีมเริ่มขยับใส่หมวกเหมือนกันหมดแล้วเหมือนกันมีสปอนเซอร์นะฮะอยากเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาที่เห็นอย่างชัดเจนจริงๆครับครับยังมีต้องบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดสเตจแรกมีมอริด้าส่งแต่ยังไม่ผ่านเข้ารอบอย่าเพิ่งถอดใจปีหน้ามาเล่นกับเราอีกนะครับปีหน้าทีมหญิงอาจจะมีอะไรที่วูบวาบมากขึ้นเพราะว่าปีนี้สนุกนะครับแล้วก็ทีมชายเนี่ยสโมสรใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะขยับตัวเข้ามากันเยอะยกตัวอย่างอย่างซอยตันหันษาอ๋อทีมหรือต้องอยู่หรือรู้ใจเนี่ยเขาสนใจนะครับปีหน้านี่อาจจะมาควอลิฟายแต่ต้องมาควอลิฟายนะท่านไม่ได้สิทธิ์นะเพราะว่าไม่ได้เป็นแชมป์เก่าจะมีเฉพาะ1ถึง10ใช่ที่จบเวลาลงทีมครับฤดูกาลนี้จะได้สิทธิ์ชับไบตกไปอยู่อันดับ11สมมตินะปีหน้าก็ต้องมาควอลิฟายแต่ถามว่าเข้ามาไหมผมว่าเข้ามามาผมว่ามาดูโฮมอุบลก็ต้องมาครับนะครับหลายๆภูมิภาคในประเทศไทยเนี่ยอยากให้ทำทีมมาส่งมาแข่งเพราะว่าแพ้ชนะไม่เป็นไรเพราะว่าชาร์ปไบมีข่าวว่าตอนนี้มีผู้สนับสนุนเพิ่มแล้วเห็นไหมได้มาแข่งแบบนี้มาออกทีวีแบบนี้ดิครับผู้สนับสนุนถึงจะโดดเข้าไปใส่ใช่ไหมครับถ้าท่านซ้อมกันเองเก่งกันเองขี่กันแรงความเร็วเฉลี่ยเท่านั้นนี้แต่ว่าไม่มาพิสูจน์ฝีเท้าแบบนี้เขาไม่เห็นหรอกไม่เห็นใช่ไหมแล้วมันคือโอกาสที่จะเพิ่มเด็กๆรุ่นใหม่ขึ้นมาให้พี่ตั้มเลือกไปใช้ในอนาคตครับนั่นแหละครับคือผมที่ผมมาดูทุกสนามเนี่ยผมก็มามองหาช้างเผือกอยู่นะครับบอกได้เลยว่าอย่างทีมหญิงเนี่ยอย่างน้องแนนเนี่ยทำไมจะไม่ติดใช่ไหมครับอังุนเนี่ยเซ็นสัญญาไปอยู่อิลิมิเนตแล้วเป็นทีมอาชีพของอเมริกาครับนะครับน่าดีใจไหมจากเป็นพริตตี้จากเป็น MC ตอนนี้ไปเป็นแอร์สายการบินตอนนี้มาเป็นโปรจักรยานอยู่อิลิมิเนตนะครับตอนนี้คะแนนมาแล้วครับดูคะแนนรวมนะฮะในช่วงแรกของการแข่งขันครับอันดับ1บรรพตชมพูเพชรจากนิชเน็ตพลัสนะครับ3คะแนนนะครับและ2ณัฐพลจำชาตินะครับจากปุ้มไบสเปเชียลไลฟ์ครับ2คะแนนนะครับอันดับ3วรรณวัฒน์คล้ายทองนะครับ1คะแนนนะฮะวรรณวัฒน์จากแกรนด์ทอนตันไบค์โซนนะครับแสดงว่าเมื่อสักครู่ที่เราดูว่าเป็นทีมดูโฮมนั้นเป็นอาจารย์ออยครับอาจารย์ออยครับก็ดีดีด้วยนะครับอาจารย์ออยนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะครับจากเริ่มปั่นจักรยานตอนอายุ30อ่ะตอนนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยทำทริอัลรุ่นโอเพ่นเลยแล้วเป็นโค้ชด้วยนะครับเป็นโค้ชให้กับทีมนิชด้วยตอนนี้จนตอนนี้เปิดโรงเรียนนิชโคชชิ่งไปแล้วด้วยนะฮะนี่ก็เป็นรอบสปรินต์อีกแล้วนะครับลองมาดูกันนะครับว่าใครจะคว้าไปนะครับนี่นะครับสองคนแรกการแข่งไททีเรียมนะครับความสนุกของมันคือมันมีลุ้นตลอดเวลาระยะทางไม่ยาวมากครับแต่มีแต้มให้เก็บทุกรอบนะฮะแล้วก็จะมีการเปิดกลยุทธ์ต่างๆนานาเข้าใส่กันนะครับโอแต่ดูเหมือนว่าแสงฟ้านี่เขาจะพยายามรักษาโพซิชันอยู่ในกลุ่มนำตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะภาพจับไปที่อาจารย์น้อยนะครับว่าอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กๆเพราะว่าดูชุดอาจารย์ออยแล้วไม่ใช่เมื่อกี้เป็นดูโฮมนะครับดูโฮมเราดูชุดเรารู้ว่าเป็นดูโฮมแต่ว่าพอผลออกมาว่าเป็นนำมาเก็บได้3เนี่ยแสดงว่าในรอบที่เราไม่ได้เห็นตอนสปินนะครับพี่ตั้มครับต้องมีจังหวะที่มาโฉบแต้มแต่อาจจะไม่ได้3คืออย่างนี้ครับผมเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าไปเอมถึงตัวทามมิ่งชิปว่าจะเป็นตัวตัดสินนะลองกางนิ้วออกมาดูนะครับ5นิ้วนะถ้าทาวเวอร์อยู่ใกล้นิ้วโป้งเนี่ยนะครับก็จะอ่านว่านิ้วโป้งเข้าก่อนแต่จริงๆอ่ะเป็นนิ้วกลางเข้าก่อนเราต้องดูที่กล้องว่าใครเป็นคนที่เอาล้อแตะเส้นก่อนแต่ระบบมันจะอ่านเนี่ยคือใครอยู่ใกล้ทาวเวอร์ก็อ่านตัวนั้นนี่บอกไหมครับแค่ดูง่ายๆกลางนิ้วออกมาดูครับแล้วพยายามเอาปากกาหรืออะไรก็ได้อยู่ใกล้นิ้วโป้งเนี่ยนะมันอ่านเจอนิ้วโป้งก่อนบอกนิ้วโป้งเข้าที่1แต่จริงๆไม่ใช่แต่มาดูที่กล้องแล้วนิ้วกลางเข้าก่อนนี่ครับอย่างง่ายๆครับเดี๋ยวเราพยายามจะให้เห็นภาพชาร์ททุกๆรอบให้ได้ครับครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราการถ่ายทอดรอบนี้เนี่ยต้องมีภาพชาร์ทครับโหนี่ break away มาค่อนข้างจะได้ระยะทางพอสมควรกันนะเนี่ยก็จะกลับมาถึงเหมือนเนื้อหาเมื่อตอนเช้านะครับที่พี่ตั้มแนะนำว่าวันนี้เนี่ย break away เนี่ยได้เปรียบครับเมื่อสักครู่ผมนั่งคุยกับท่านผู้บริหารของผู้จัดนะครับของทาง Sport Bicycle ผมบอกว่าปีหน้าผม request เลยผมขอ1รางวัลขอ1วันไม่ใช่ให้ตัวผมนะครับขอ1วันให้กับทุกๆเกมการแข่งขันคือรางวัล Combative Rider ครับหรือนักปั่นบู๊ดูเดือดประจำแล้วนะครับอยากได้อยากได้มากๆนะครับโอ้โดนรวบไปแล้วแล้วสนามนี้นะครับท่านผู้ชม 1,000 ท่านที่อยู่หน้าจอกับเราเนี่ย
ท่านลองดูเกมนะครับแล้วลองโหวตลงมาว่าใครควรจะได้รางวัลคอมเพทีฟหรือว่านักปั่นบู๊เดือดในวันนี้ดีไหมครับท่านผู้ชมดีมันทำให้เกมสนุกมากขึ้นใช่ครับยิ่งถ้านักกีฬาเขารู้นะว่ามันมีรางวัลนี้นะโอ้โหว่าใส่กันไฟแลบยิ่งกว่านี้ใช่ไหมครับมันมีถ่ายทอดสดด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งมันนะเป็นคำตอบเลยว่าจะทำให้เกมมันเอนเตอร์เทนขึ้นมาได้ยังไงถูกต้องวิธีนี้จริงวันนี้ตอนเช้าครับพี่ตั้มให้ไข่ครับรอบเช้าพี่ตั้มให้ไข่ตอนเช้าเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้น้องน้ำนัทนันนนทแก้วแต่ว่าพอไปดูภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยองุ่นเนี่ยล้มซีเรียสมากเลยนะครับล้มจนแบบตอนนี้ขยับตัวไม่ได้อะแต่กัดฟันขึ้นมาปั่นอ่ะตอนนี้เรียกว่าใส่เฟิร์กอ่อนแล้วอ่ะคือไหลลงอย่างแรงแล้วแต่กัดฟันขึ้นมาขี่จนได้ที่หนึ่งก็ควรจะให้องุ่นแต่สู้ด้วยนะฮะสู้มากสู้มากครับผมไม่มองว่าเป็น GC หรือเป็นสเตทเป็นอะไรดูภาพรวมของรูปเกมที่ออกมาแล้วเนี่ยจังหวะที่เขาแอตแทกออกมาเนี่ยมันสวยงามแล้วเขาล้มแล้วสามารถกลับมาขี่ได้อย่างนี้เนี่ยไม่ให้ได้ยังไงครับใช่ไหมครับปกติเราจะไม่คุ้นชินว่าเสื้อเหลืองได้เพราะในเกมปกติเสื้อเหลืองจะไม่ได้บู๊ใช่ครับจะเพย์เซฟครับไม่ได้แปลว่าเสื้อเหลืองจะได้เลขแดงไม่ได้ครับครับขยายความอีกนิดนึงก็คือว่าเมื่อไม่นานนี้ที่ผ่านมาคุณหุ่นเพิ่งล้มด้วยใช่แล้วที่บางแสนนะครับแล้วบอกว่าเธอบอกว่าวันนี้ที่ล้มเนี่ยแผลเดิมล้วนๆเลยใช่ครับจุดเดิมเลยนะฮะใช่ครับเมื่อกี้เห็นเดินใส่เฟิร์กอ่อนครับของผู้ชายเนี่ยครับแล้วก็ผมว่าจะถามพี่ตั้มอยู่เลยว่าโอกาสที่จะเป็น break away แบบผู้หญิงเนี่ยน่าจะยากขึ้นเยอะเพราะว่ามีเขี้ยวรอเก็บอยู่เทียบครับอย่างแสงฟ้าก็คงไม่ปล่อยให้ใครไปง่ายๆเพราะตัวเองก็อยากได้ครับCPS Alpha ก็คงอยากได้เซ็งสางแซงสเตจที่แล้วเอาตัวเองขึ้นมาติด top 10แล้วเซ็งสางแซงนี่สนามที่แล้วนี่ขอชื่นชมนะครับย้อนหลังเลยนะว่าเจ๋งมากคือสามารถแหวกขึ้นมาได้อะแล้วก็แบบโอ้โหอันดับดีด้วยแล้วพุ่งขึ้นมาเกินความคาดหมายนะครับทีมเลนโซกับเซ็งสังแซง คือปรบมือให้เลยสำหรับสนามที่แล้วเอาละครับรอบนี้ใครเป็นเจ้านนท์แล้วนะครับรัชพลจำชาติฟรีขาพักเลยนะฮะโอ้โหทั้งเก็บแต้มทั้งรักษา TC ด้วยนะฮะครับตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวพอผ่านไปเนี่ยผ่านจุดผู้แตกไปแล้วเนี่ยครับคาดว่านะครับทีมไบโซนคงจะขึ้นมาเซฟเพจในช่วงครึ่งหลังมีแผนอยู่คือตอนนี้ยังไม่ได้ปรากฏกายอะไรมากมายครับคือปล่อยให้เล่นกันก่อนเล่นกันให้ชุ่มฉ่ำก่อนตอนนี้ดูแล้วคนอยากฟัดกันเนี่ยเยอะต้องปล่อยก่อนต้องปล่อยผู้แตกก่อนคือเช็คของกันอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวพอเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยอาจจะปล่อยกลุ่มที่ไม่มีคุกคามหนีไปครับแล้วก็ล็อกนะครับแต่อย่างเงี้ยคู่คามเพราะว่าเจ้านนใส่เสื้อเขียวอยู่หนีอยู่ในกลุ่มหน้าครับใช่ครับนะครับอย่างเงี้ยต้องรีบปิดแก๊ปครับนะนิสเองก็ขึ้นมาล่างนะครับน่าจะเป็นอาจารย์ออยแล้วครับอยู่หน้ากลุ่มเปโลตองสักครู่สำหรับแก๊ป1นาที34ของครับออยกับที่1เนี่ยฮะยากหรือง่ายมั้ยครับพี่ตั้ม1นาที34ถ้าถามว่ายากหรือง่ายผมว่าออกได้ทั้ง2หน้าเพราะอย่างผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยทิ้งกัน3นาทีกว่านะ4นาทีเลยนะใช่มั้ยผมเจอเมื่อเช้าแหละผมเลยมาเริ่มคิดแล้วนี่แล้วแล้วสนามที่แล้วเนี่ยที่บลูนำอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วก็มาโดนพลิกเกมโดยณัฐวุฒิอยู่พันหนีไปกับณัฐพลจำชาติอ่ะเกือบน็อครอบอ่ะใช่มั้ยครับหนีครึ่งรอบอ่ะครับแล้วก็พลิกเกมกลับมาชนะเฉยเลยอ่ะเพราะว่าสนามที่นี่สนามปราบเซียนเหมือนกันนะครับคือดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ออกได้ทุกเหลี่ยมเลยโอ้โหนี่น่าจะเหมือนโดนนอกรอบหรือเปล่าครับด้านขวาของภาพนะครับสองท่านนะคือไปแล้วครับดูแล้วเครื่องไหม้ไปแล้วนะครับที่ผมบอกนะครับนอกรอบวันนี้ก็มาร์กกันให้ดีว่าเป็นทีมอะไรบ้างครับเพราะว่าโดนแน่ๆแล้วคือเวลาสุดท้ายบวก30ครับโอกาสขยับขึ้น1ใน10เพื่อลุ้นผ่านควอลิฟายปีหน้าอัตโนมัติจะยากขึ้นละแต่จะน่ากลัวตรงที่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเห็นอยู่ขวาสุดของภาพนะฮะมีเสื้อม่วงขาวอยู่ด้วยนั่นคือแกรนด์ทอนตันไบโซน1 คนแล้วก็เสื้อเหลืองก็คือวนวัฒน์คล้ายทองครับโกโก้สังเกตดูทีมที่ไปแข่งทัวร์เชียงรายกลับมาเนี่ยคือว่าไปเจอเกมหนักมา4วันแล้วเป็นช่วงรีคัฟเวอรี่ผมกลับว่ามองว่าสนามเนี้ยพีคเลยดวงมุนคีเด็ดระเบิดเทิงเลยใช่ไหมคือถ้าเกิดกลับมาปุ๊บมีช่วงพีเรียดให้รีคอเวอรี่ดีๆใช่แล้วก็มาสนามตรงนี้พีคเลยครับครับทางไบโซนเนี่ยครับโค้ชแพทริกก็วางหมากมาครับเขาบอกว่า
เป้าหลักของเขาคือขับเรสขับเรสเหมือนเอานักกีฬาไปซ้อมที่เชียงรายเพื่อมาขับเรสแล้วเป็นการไปซ้อมเพื่อให้ได้ลองสนามแข่งใช่แล้วไปเจอตัวจริงแล้วทำได้ดีนะครับดูแล้วไบโซนอยู่แผงหน้าเกือบทั้งหมดเลยครับมาสักครู่นี้กระชากขึ้นเดินมานั่นเป็นเลนโซ่ครับนะครับเพดสูงนะครับผมว่าต้องมีเหยียบ 4-500 วัตต์อะตรงนั้นอะนะแล้วก็ฮาร์ดเรทเนี่ยคือเหมือนกับบังคับให้ข้างหลังต้องขี่ในเพดที่สูงตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าทางผู้จัดการทีมจะมีไม้เด็ดอะไรหรือเปล่านะครับคือถ้าอยากรู้ว่าขี่สนามเนี่ยรู้สึกยังไงให้กระทืบ500วัตต์สัก40วิครับแล้วก็พักสัก40วิและกระทืบทำอย่างเงี้ยติดกัน3รอบเอ๊ะนี่ซ้อมอีกรอบหรือเปล่าครับโอ้โห3เซตเลยนะทีมไบโอเรเซอร์ก็ยังเกาะกันดีนะครับครับอ่ะเที่ยวนี้ CPS มาในมาดใหม่ครับเปลี่ยนชุดใหม่เลยชุดครับนะครับเป็นชุดแลคตาซอยมาเลยนะครับไอ้วูดแลนด์เป็นชุดสีดำนะครับชุดวูดแลนด์ชุดผู้ชายเป็นสีดำนะครับปกติเราจะคุ้นเคยกับสีขาวเอาละครับเพจเริ่มนิ่งนะครับจังหวะนี้อีกสักนิดนึงครับถ้ามีใครตัดสินใจออกก็อาจจะเป็นนาทีทองคำเหมือนกันเดี๋ยวรอให้แผ่นะครับถ้ากลุ่มหลังมากืนแล้วแผ่เนี่ยถ้ามีใครตัดสินใจกระชากไปเอาละครับออกมาหนึ่งคนเห็นไหมครับนี่นาทีทองคำตรงนี้จะเปิดแก๊ปได้เยอะต้องดูว่าเป็นใครใช่ไหมครับดูจะมีคนทำท่าจะไล่จับนะครับแต่ว่าจะทันหรือเปล่าดูชุดแล้วนี่จะเป็น ENKKU ไหมครับชุดนี้นะสีแดงๆนะฮะเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ถ้าเป็น EN เนี่ยก็จริงๆไม่ได้มีอะไรคุ้มคามกับพวก GC ครับพวกที่ไล่เก็บก็จะเป็นกลุ่มที่หวังสะสมแต้มกับหวังผลงานสำเร็จกันหลักอันนี้คงออกมาเอาแต้มโดยเฉพาะแล้วครับครับเหลืออีก17รอบนะฮะถ้าที่ดูไปเมื่อสักครู่นะครับแป๊บเดียวผ่านไปเสร็จแล้วนะเร็วมากเร็วมากจริงๆนะครับเบาเพจลงแล้วด้วยนะฮะที่เร่งสปรินต์เข้าเส้นชัยเมื่อสักครู่ปีนี้เหมือนจะขี่เร็วปีที่แล้วเรื่องความเร็วมากเร็วมากจริงๆปีที่แล้วเพจช้านิดนึงกลุ่มหน้าไปก็เลยแบบหายเลยครับปีนี้เซตเพจไว้สูงๆกันคนเล่นครับนะทางไวโซนคงทำกันบ้านมาแล้วครับเซตเพจไว้สูงๆเพื่อป้องกันคนโจมตีบ่อยๆเนี่ยเห็นไหมพอมีคนออกปุ๊บไบโซนชุดสีม่วงขึ้นมาเซ็ตขึ้นมาเลยแล้วพอเก็บแล้วนะครับเนี่ยใกล้จะรวบเต็มที่แล้วนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวก็ติดแล้วอย่างนี้แล้วรวบเสร็จแล้วจะมาชะลอฝีขาด้วยเพราะเดี๋ยวบึ้มอีกก็ต้องเร็วใช่ก็ต้องดันไว้คือดันเกมไว้ไม่ทำให้เกมช้าเพราะเมื่อไหร่ช้าปุ๊บเดี๋ยวข้างหลังมาอีกแล้วผู้แตกแล้วทีนี้เก็บไม่ทันมันเหนื่อยนะครับเก็บหลายๆครั้งอ่ะแต่ถ้าเซ็ตเพจไว้เลยมันจะยื้อเวลาแล้วน่าจะเข้าทางวิธีการซ้อมของทางแพทริกที่ให้เด็กสามารถทนทานได้สูงครับครับผมได้สัมภาษณ์เขาก่อนหน้านี้ครับว่าครับนักกีฬาของเขาเนี่ยยอมรับว่ามีความอ่อนเรื่องไทเทเนียมถ้าจะต้องเข้ากับกลุ่มใหญ่ๆแล้วอยู่ข้างในเพื่อหาลายเนี่ยอาจจะไม่เก่งจริงๆวิธีนึงก็มาอยู่หน้าเลยครับครับมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวิเคราะห์นะครับจากศูนย์ฝึก UCI นะครับผมไปร่ำเรียนมาแล้วอาจารย์เนี่ยเขาเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับนักกีฬาที่น้ำหนักส่วนสูงเท่ากัน FTP เท่ากันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเทียบเคียงได้ว่าเหมือนโคลนนิ่งกันมาเลยแต่ให้ทดลองปั่นอยู่ในกลุ่มหน้าอยู่ในกลุ่มนะครับอยู่หัวแถวกับอยู่ท้ายกลุ่มแล้วเอาข้อมูลทั้งสองคนมาเปรียบเทียบกันปรากฏว่าคนที่อยู่ท้ายกลุ่มเนี่ยใช้ power เยอะกว่าฮาร์ดเรทสูงกว่านะครับnormalized power ใช้มากกว่าครับเหนื่อยกว่าเยอะเลยเพราะนั้นผลการวิจัยออกมาแล้วว่าขี่อยู่หน้ากลุ่มยังไงก็เซฟกว่าเซฟกว่าครับมันดึงๆมันโดนดึงออกยืดหดยืดเข้ายืดออกจังหวะที่ลากกระชากเข้าไปเนี่ยต้องปี๊ดเลยตอนปิดแก๊ปมันเหนื่อยมากใช่ครับพอทันปุ๊บได้พักแป๊บนึงปล่อยยืดนึงหลังเดี๋ยวกระชากอีกแล้วครับแต่ข้างหน้าเนี่ยเพจมันจะนิ่งนะครับมันจะขี่นิ่งกว่าเพราะนั้นจำไว้นะครับถ้าเกิดว่าไปแข่งงานไหนก็แล้วแต่อยู่ตำแหน่งไข่แดงไว้นะครับครับผมจะพูดอยู่ประจำตำแหน่งไข่แดงโค้งนี้นะครับครับต้องไม่เบรกนะโค้งแฮปปินเนี่ยถ้าใครเข้าได้เร็วอมความเร็วได้ดีกว่าส่งขึ้นได้เปรียบมากๆเพราะว่าข้างหน้ามันจะต้องส่งขึ้นเดินแล้วก็ตอนนี้แสงฟ้าไบโอเรเซอร์ครับยิงหนีไปแล้ว1คนนะครับสนามนี้แสงฟ้าดูหน้าดูนะนะเตรียมทีมมาดีครับหนีไประยะที่ค่อนข้างแบบว่าน่าติดตามพอสมควรนะฮะไม่ได้แบบว่าใกล้เท่าไหร่ครับหนีออกไปเริ่มไกลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพว่าตอนนี้ระยะห่างนะครับที่ break away ไปนี่ไกลแค่ไหนนะครับยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับ
น่าจะเป็นนรพงษ์วงวิเศษนะครับครับหรือพี่ม้าของเรานั่นเองครับแหมใจถึงมากเลยตอนนี้พ่อเป็นม้าเลยนะยิ่งดีขึ้นมาแล้วหนุ่มครับน้องหนุ่ม CBS ครับออกมาแล้วนะฮะพี่ณัฐพงษ์นะฮะเข้ามาแซวบอกช่างเชื่อมเยอะจริงๆงานหลุมติดกันอยู่เรื่อยผมรู้แล้วครับอย่างนึงที่แสงฟ้ามีลุ้นนอกจากถ้าเกิดขึ้นมาเก็บแต้มแล้วได้นะครับจับพัดจับผูถ้าอยู่ในกลุ่มที่ดีแล้วได้เวลาอันดับที่6ถึงอันดับที่8ที่เขาอยู่เนี่ยเวลาของทีมครับต่างกันเป็นวินาทีถ้าได้มานิดเดียวกระโดดขึ้นที่5ได้เลยตอนนี้16นาที1วิครับ16นาที17วิเนี่ยต่างนิดเดียวแล้วก็ไบโอเรเซอร์อยู่16นาที32วิต่างกันแค่31วินาทีครับสามารถกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ6ได้เลยใช่โอ้โหเอาละครับสั่นละครั้งกันแล้วนะตอนนี้ครับคุ้มค่ากับการกับการกับการวางแล้วเสี่ยงอ่ะระยะที่ดูที่เห็นไบโอเรเซอร์ฉีกหนีออกมานี่เพียงพอที่จะหนีไปได้ยาวๆมั้ยครับต้องดูนะครับว่าถ้าถึงโค้งทางด้านฝั่งทิศใต้เนี่ยถ้ากลุ่มยังไม่ปิดแก๊ปเนี่ยโอกาสรอดสูงแต่ตอนนี้ดูเหมือนกระชากขึ้นมาแล้วนะครับจากทีมปุ้มไบกับเลนโซ่นะฮะแล้วก็สิงไบเน็ตสามคนนะครับถ้าไปรวมกลุ่มกันได้นี่โหน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าแต่ละคนนี่คือแบบฝีเท้าใกล้เคียงกันครับสามารถพาด้วยกันไปด้วยกันได้นะครับแต่เห็นไหมครับว่าทางไบโซนเนี่ยน่าจะเป็นแพทริกเองเลยนะครับขึ้นปิดแก๊ปเองคือไล่กวาดหมดเก็บหมดดูว่าไบเรเซอร์นะครับสีฟ้าจะรอดไหมจะได้3แต้มในรอบต่อไปหรือเปล่าก็อยากให้รอดนะครับเกมจะได้สนุกมากขึ้นนี่นี่ยังเปิดเดี่ยวอยู่นะครับสองโค้งอ่ะนะครับเกือบเกือบสองโค้งที่ทิ้งมานะฮะถ้าหากว่ายาวๆอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างหลังมีคนกระโดดออกมาเป็นกลุ่มและเป็นตัวแข็งๆที่สามารถยืนหนียืนระยะได้โอกาสที่แสงฟ้าจะไปรอดจนถึงจบกับเขาครับก็อาจจะมีถึงแม้จะดูแล้วไม่ได้ง่ายนักในวันนี้เพราะว่าอย่างที่พี่นัทบอกอะครับว่าช่างเชื่อมเยอะอันนี้ดูเหมือนแสงฟ้าหนีแสงฟ้าไล่เด็ดๆเมื่อกี้ผมเห็นกระชากออกมาทางมุมด้านซ้ายนะครับครับแต่ว่าน่าจะไล่มาปิดคนที่ห้อยอยู่ตรงกลางมากกว่าครับนะคงไม่เจตนาที่จะไล่ไปถึงหนุ่มนะครับแต่ว่าเห็นไหมมีคนห้อยอยู่ตรงระหว่างกลุ่มใหญ่กับหนุ่มครับแล้วแสงฟ้าตัวในสุดนะครับเมื่อกี้กระชากขึ้นมาไล่ไม่ยอมปล่อยให้ไปไม่ยอมให้ไปเพื่อกันว่าเกิดไปก็ไปทันหนุ่มแล้วอัดสปินดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะตัดแต้มไปนะครับก็ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งใช้ได้นะครับเริ่มขี่เป็นสังเกตไหมครับว่าขึ้นเนินเนี่ยไปอยู่ซ้ายกันเยอะครับนะครับแล้วค่อยตัดเข้าขวามาเพราะว่าด้านในด้านขวามันชันนะเขาก็ลดความชันนี่นะครับดุ่ม CPS ยังเดินความเร็วได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าพ้นแฮร์พินไปแล้วขึ้นเนินสุดท้ายไปแล้วยังไล่ไม่ทันถึงหัวโค้งนะครับก็3แต้มแต่ดูแล้วยากนะครับเหมือนหนุ่มเริ่มจะเริ่มเดือดละเริ่มจะเข้าน้ำเดือดแล้วเพราะว่าถ้ายังเพลทดีอยู่เขาจะขี่ชิดเส้นขาวเมื่อกี้ครับเริ่มเปิดซ้ายแล้วเหมือนมอบตัวเหมือนกันแล้วก็จะไปโดนถ้ายังอย่างนี้ก็หลังเนินหลังแฮร์พินก็อาจจะใช่ครับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าพ้นเนินหลังแฮร์พินไปได้เนี่ยได้3แต้มแต่ถ้าโดนรวบก่อน3คะแนนจะอยู่ในกลุ่มนะครับไม่รู้ออกใครครับผมพี่หนุ่ม CPS ไม่ใช่แสงฟ้านะครับส่งข้อความกันมานะฮะใช่ครับใช่ครับCPS ก็เป็นวิตามินCPS Alpha ชุดอัลฟาครับครับผมแสดงว่าสีไซคลิงโปรเจกต์ครับนี่นะครับไซคลิงโปรเจกต์หมีเดียวนะครับจะรอดไหมนี่คือโค้งแฮร์พินที่เราพูดถึงนะครับแล้วจะขึ้นเนินตัว S ถ้าถึงยอดเนินแล้วยังไล่ไม่เข้าน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ถ้าโดนรวบก่อนถึงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะลงเนิน3แต้มจะกลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มทันทีไอ้ที่ยืนมาก็ถือว่าเสียเปล่าไปกลับไปพักแล้วเอาใหม่ครับโอ้น่าจะเห็นจากภาพนี้น่าจะกลับเข้ากลุ่มเร็วๆนี้แหละครับก็รู้สึกว่าจะเป็นน้องแซมนะครับครับซาร่าไซมอนขึ้นรวบแล้วครับเอาแล้วแล้วมีเปลี่ยนเลยนะครับยิงออกมาเลยฮะนะครับเคาน์เตอร์แอทแทคทันทีเลยนะครับส่วนวินาทีนี้หลังจากแซมเพิ่งใช้แรงในการปิดไปแล้วโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นใครครับดาร์กี้ครับดูหน่วยก้านคล้ายๆจะเป็นดาร์กี้นะฮะของทีมนีสนะครับครับกระชากเดียวมาเลยถ้าดาร์กี้ออกแบบนี้ออกข้างหลังฟรีขาด้วย
เอาแล้วรอดโอ้โหจังหวะดีจริงๆทั้งแซมทั้งโก้นะครับฟรีขาเพราะว่าเพิ่งปิดมาเพิ่งทำงานเมื่อกี้ใช่ครับโทนี่ถือว่าเป็น3แต้มสำคัญนะครับครับคือถ้าใครเก็บได้นี่ถึงโพเดียมเหมือนกันนะใช่ครับฮะผู้ชาย24รอบจะมีให้เก็บทั้งหมด8ครั้งใช่ใช่ใช่มีตัวยิงสวนตอนนี้เป็นพอยต์ที่3ครับข้างหลังก็ไม่ยอมนะครับข้างหลังก็ไม่ยอมดูเหมือนพยายามจะเร่งไล่จี้ขึ้นมานะฮะอ๋อ CPS เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไคเทเรียมนี่เป็นของเล่นที่จัดบ่อยใช่เป็นของเล่นที่เล่นบ่อยนิสได้ไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่หนึ่ง3คะแนนหน้าแล้วก็ไหลกลับเข้ากลุ่มครับขึ้นมาเอาแต้มนะฮะโดยเฉพาะแล้วก็ค่อยๆไหลกลับไปนะฮะแหมคอมเมนต์นี่มันมากบอกข้างหลังถือค้อนมาแล้วนะฮะไล่ทุบไล่ทุบครับดากี้นี่ถ้าใครที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนนิชนะฮะเป็นก็เลยเป็นตัวซูเปอร์โดเมสติกของทีมครับถ้ามีโค้ดออยกับมีเจ้าดูเป็นตัวหลักอยู่เนี่ยดากี้นี่โอ้โหเป็นโดเมสติกเลยเป็นอาวุธลับทำงานได้หลายอย่างครับในอนาคตอาจจะเอาดากี้ไปใช้งานนะครับ แต่เขาบอกก่อนนะครับว่าอาจจะไปในอีกบทบาทหนึ่งเพราะว่าดากี้ไปเรียนจบเรื่องนวดฟื้นสภาพมาผมอยากได้อยากได้นักกายภาพอยากได้คนที่ไปช่วยทรีทเมนต์ให้นักกีฬาผมฟื้นสภาพครับนะครับดากี้ไปเอาดีทางนี้มานะครับเป็นหมอนวดประจำทีมได้ดีเลยน่าสนใจมากโอ้แล้วถ้าเป็นคนปั่นเก่งด้วยนี่จะยิ่งเข้าใจเขาจะเข้าใจเขาจะยิ่งเข้าใจมากกว่ากายภาพเขาจะรู้ว่าตึงตรงไหนควรจะคลายตรงไหนอะไรเงี้ยครับครับอ่ะตอนนี้ที่นำหัวกลุ่มอยู่นี่น่าจะเป็นแกรนด์ทอนตันแล้วนะครับขึ้นมาคุมกลับมาคุมการไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมครับลักษณะถ้าเกิดขึ้น3รอบเนี่ยถ้าสังเกตได้นะครับก็จะเป็นแกรนด์ทอนตันไวโซนในการคอนโทรลมันเอาไว้พอผ่านไปสักรอบกว่าๆก็จะเริ่มเดือดกันเพื่อจะหาคนที่จะออกไปเก็บแต้มที่จะมีเดียละตอนนี้กลุ่มเริ่มจะเรียกว่ายิงในตัสกันหมดละตึ้ง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 นะครับเริ่มจะแบบเริ่มจะแผ่วลงนะดูเหมือนกับกลุ่มเริ่มจะยืดยืดนะครับแล้วทางโก้เองกับแซมเองเนี่ยก็ยังขึ้นมาอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าครับนะครับตอนนี้ทีมแสงฟ้านะครับขึ้นมาอยู่ด้านหน้าแสงฟ้าไบเรเซอร์นะครับโอ้เริ่มจะมีการเปลี่ยนข้างหลังนะครับหลังซ้ายนะครับสวยนะดอกนี้สวยโอ้โหช่วงนี้สวยนะครับมาจากไหนเอ่ยจากทีมกรีนนะครับกรีนโอ้จากทีมกรีนไบค์เจ้าภูเขาในฤดูกาลที่แล้วครับผมทีมนี้ได้เสื้อลายจุดนะฮะวันนี้กลับมาดูซิว่าจะสามารถยืนยาวไปถึงรอบต่อไปเพื่อเอาแต้มได้ไหมอันนี้ถือว่าเลือกจุดยิงได้สวยเลยสวยครับถือว่าสวยกลุ่มกองนะครับกลุ่มกองแล้วสวนออกไปเนี่ยความเร็วมันสวนทางกันครับแล้วเป็นช่วงจังหวะเดินส่งลงพอดีนะครับถ้าโค้งแฮร์พินนี้เบรกน้อยๆหรือว่าไม่เบรกเลยนะครับยันความเร็วสูงๆไว้แล้วเปลี่ยนเกียร์เร็วๆไล่รอบขึ้นเร็วๆมีโอกาสที่จะยืดออกไปได้อีกแต่ไปคนเดียวค่อนข้างยากเหนื่อยครับถ้ามีสัก 2-3 คนประกอบร่างกันไปอย่างเงี้ยจะไปได้ดีครับตอนนี้ลักษณะผู้ชายครับเกมผมสังเกตมาพี่ตามว่ามันเป็นลักษณะของการหนีเดี่ยวไปเก็บแต้มแล้วก็มอบตัวหนีเดี่ยวเก็บแต้มมอบตัววนอยู่นี่นะมันจะคนละอย่างกับเกมผู้หญิงที่เห็นตอนเช้าคือที่พยายามหนีเลยอ่ะเอาระยะเลยด้วยเหรอเรายังไม่เจอการเล่นหนักๆเพื่อเปิดไปเอาระยะและยืนยาวอย่างนั้นกับผู้ชายได้อย่างนึงก็คงเป็นเพราะมีช่างเชื่อมเยอะด้วยหรือเปล่าครับจังหวะใช่ครับออกยากใช่เหมือนที่พี่นัทบอกอ่ะช่างเชื่อมเยอะเนี่ยมีขยับขวานะครับเสื้อดำๆนะขยับขึ้นมาทางขวาหลังโก้นะครับแล้วก็ออกแล้วเห็นไหมฮะการเคลื่อนไหวในกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นนักแข่งที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยเห็นปุ๊บจะต้องรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมขี่อยู่ผมจะเห็นสังเกตดูได้เห็นหัวข้างหน้ากระดกตึ๊ดๆๆเนี่ยนั่นแสดงว่ามีการยกก้นออกจากเบาะแล้วมีการกระชากกันแน่นอนแล้วสิ่งที่ผมควรจะทำคืออะไรครับลดเกียร์ลงให้เป็นเกียร์หนักขึ้นแล้วเพิ่มรอบขาแล้วมันจะติดกลุ่มไปได้โดยที่เราไม่ต้องยกเพราะถ้าเกิดยกตามทุกอันก็ช้ำใช่ไหมพอเป็นคิวเราปุ๊บเนี่ยความเร็วเราตั้งรอแล้วไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเนี่ยถึงคิวเราก็ต้องยกตามเดี๋ยวยกเลยมันจะมีสักกี่ครั้งที่จะยกได้ที่ทำแบบนี้ด้วยเนี่ยหนังชีวิตจะชัดซึ่งนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเวลาไปปั่นงานแข่งหรือไปออกทริปใหญ่ๆคนอะไรเยอะๆเนี่ยมักจะหลุดในจังหวะที่มันแยกนี่แหละใช่คือจะไปแยกก่อนแล้วค่อยหลุดใช่หรือไปจี้อยู่กับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแงะขึ้นไปดูอีกทีนึงเอาปล่อยยืด
ปล่อยยืดแล้วใส่หัวด้วยครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปล่อยยืดเงี้ยแล้วเราต้องเชื่อมเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่บอกว่าขี่อยู่ข้างหลังเลยว่าหน้าแต่ในเคสที่ยกไปบ่อยแล้วก็หลุดผมนี่แหละครับมีเสื้อแดงนะครับมุมขวาของกล้องนะครับรถสีส้มๆกระชากขึ้นไปหนึ่งคนเรามาดูกันนะครับว่าเป็นทีมอะไรครับสีแดงๆส้มๆนะครับ ENKKU หรือเปล่านะฮะนั่นนะครับออกมาแล้วหนึ่งคนนะโอ้โหเปิดแก๊ปได้พอสมควรขึ้นมาไล่ทีมกรีนไบค์นะครับโอ้โหนี่เบรกหนีมาแบบว่าระยะนี่ใช้ได้เลยนะฮะเราทักกันอยู่ว่าเอ๊ะเบรกมาเก็บแต้มแล้วก็มอบเดี๋ยวดูคราวนี้นะว่าจะหนียาวหรือเปล่าก็ถ้าใหม่ตัวนึงรวมร่างกันได้ครับไม่แน่แล้วอาจจะไม่ได้มองไปถึงหนีจนจบอะครับแต่หนียืนค้างอยู่ก็ได้ทั้ง 4-5 รอบก็ได้แต้มใส่กระเป๋าได้เยอะนะครับโอ้แต่ไกลพอสมควรนะฮะจากระยะที่นั่นมาอ่ะรู้ชื่อแล้วน้องจั๊กครับที่หนีออกมาอ๋อน้องจั๊กทีมกรีนไซคลิ่งนะครับครับน้องจั๊กชลบุรีเอ๊ะบอลวรากรนี่เขาเป็นคนเครื่องร้อนช้าเหรอฮะมีแฟนบอกว่ารอชมครึ่งเกมท้ายนะฮะบอลวรากรจะอยู่ทีมเพื่อนนักปั่นจันทบุรีครับผมเวลารวมเนี่ยอยู่อันดับ10นะครับหลังสเตจ3นะฮะคุณวรากรเออจริงๆถ้าเกิดไม่นับว่าทางโค้งมันเยอะครับพี่ตั้มงานไอ้ทางที่มันเป็นขึ้นน้อยสั้นๆกระชื่อเป็นตูมๆอย่างนี้จริงๆก็คล้ายๆทางแถวๆระยองจันทร์นะครับครับเข้าทางน้องจั๊กนี่ถือว่าเดินความเร็วได้เยี่ยมนะครับครับดูรอบขายังไม่ตกแล้วก็ถ้าออกมาแล้วเก็บได้เนี่ยมันหมายถึง5คะแนนนะคือถ้าเขาเก็บได้2รอบครับแล้วเขาไปเก็บในรอบมีคะแนนได้อีก3เงี้ยครับคุ้มนะ5แต้มนี่เพียงพอที่จะขึ้นไปอยู่หัวแถวได้เลยครับครับถึงแม้กลุ่มจะรวบก็ตามนะครับถือว่าออกมาแล้วคุ้มที่เหลือประคองตัวให้จบถ้าออกมาแล้วเก็บได้แค่แต้มเดียวแล้วไหลกลับเข้ากลุ่มผมว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเหนื่อยเยอะแล้วหลังๆมาอาจจะจี้ไม่อยู่ด้วยซ้ำครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่า DNF เนี่ยต่อให้มีแต้มก็ไม่ได้ครับครับตอนนี้ผู้ชมที่อยู่กับเรา 1,200 ท่านนะครับครับค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็แชร์กันไปนะครับชวนเพื่อนๆมาดูกันเกมมันๆแบบนี้ถ่ายทอดสดแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยปีละ4ครั้งเองแล้ววันนี้เกมสนุกคือไคทีเรียมครับดูกันสั้นๆลุ้นกันทุกรอบครับโอ้โหนวลมีแตกออกมาอีกแล้วนะครับนะถือว่าไบโซนเนี่ยทำงานหนักเนอะวันนี้เพราะว่าต้องไล่เก็บกวาดต้อนทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นทีมผู้นำก็ต้องทำงานแหละครับนะแต่อยู่ที่ว่ากลยุทธ์ของทีมเขาจะวางกันมายังไงนะครับจะเก็บจังหวะแรกหรือจะปล่อยกลุ่มหนีแล้วล็อกไว้หรืออะไรเงี้ยถ้าไม่รีบขยับเนี่ยก็เหนื่อยนะครับครับนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วนะฮะแต่ดูเหมือนระยะที่คุณนนท์หนีมานี่เริ่มจะถูกย่นระยะลงนะฮะเท่าที่ดูจากภาพเมื่อสักครู่เหมือนจะโอ้ไม่ถ้าดูนี้ยังไกลอยู่ยังไกลอยู่ครับนี่น้องจั๊กครับน้องจั๊กครับจากทีมกรีนไซคลิ่งครับคือส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเลกเวย์ออกมาเนี่ยเวลาไม่ได้มีผลอะไรกับการทอนตันไบโซนครับไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องอะไรกับโก้กับแซมเลยแต่สักครู่นี้ผมเห็นอยู่ท้ายกลุ่มนะครับห้อยแบบยืดๆนะครับหัวหน้าทีมเจ้ากรีนลูกน้องกระชากหนีลูกพี่จะหลุดยุ้งหลังเลยครับตรงบนเดินเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเลยว่าห้อยท้ายเลยครับโอ้ต้องเอาตัวให้รอดนะสุดท้ายเลยครับนี่ ENJKU นะครับสองคนขึ้นมาเซตเพจตามด้วยอีกทีมหนึ่งน่าจะจากบ้านโป่งนะครับน่าจะใช่นะฮะชุดสีฟ้าฟ้าที่พี่ตั้มบอกเมื่อกี้นะฮะเจ้ากรีนปานชนกคำสองใช่เนี่ยแยกเขี้ยวอยู่นะครับขึ้นขยับขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยกลางแขนกลางปีแล้วเมื่อกี้อยู่บนเนินนี่คืออยู่คันกับสุดท้ายเลยครับเอออาการไม่ค่อยดีนะครับลูกน้องหนีนั่นคือเจ้าของเขาปีที่แล้วใช่ครับแยกเขี้ยวเปิดเสื้อแบบนี้นี่น่าเป็นห่วงนะครับอ้าวมีจอดหนึ่งคันนะครับอ้าวสับเกียร์พลาดครับซึ่งกรณีพลาดแบบนี้นะครับย้ำอีกรอบนึงฮะเรียกหาสวิตช์ไม่ได้เรียกหาสวิตช์ไม่ได้ต้องแก้ปัญหาเองแก้ปัญหาเองนะครับยางรั่วยางแตกโซ่ขาดแฮนด์หักเข้าไปที่พิษซ่อมกลับเข้ามานะครับถ้ากลุ่มยืดๆเป็นแถวยาวๆนี้ความเร็วสูงนะครับครับถ้ากลุ่มเป็นกองใหญ่ๆความเร็วต่ำนี่น่าจะเป็นแจ็ควูดแลนด์นะครับแจ็คขึ้นมาเก็บคะแนนที่2และที่3เย็น KKU ก็ส่งตัวยิงขึ้นไปนะครับแสงฟ้าก็ส่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะทัน
เขาเส้นชัยไปนะครับก็เก็บไปได้อีกหนึ่งรอบจักเอาไปกินแล้วนะครับ1คะแนนแต่รอบนี้นะครับรอบสำคัญมี 3-2-1 เพราะว่าสักครู่ได้ยินเสียงระฆังนะครับรอบนี้เป็นรอบสำคัญเป็นสปินที่4ครับถ้าผ่านสปินที่4นั่นหมายถึงครึ่งทางครึ่งระยะทางของการแข่งขันผ่านไปเร็วมากนะครับแป๊บเดียวเองครับจะผ่านครึ่งทางแล้วโอ้โหจังยังดีนะครับยังเดินได้ดีมากแล้วก็ไม่ตกเลยนะดูเรี่ยวแรงนี่ยังดีอยู่นะรอบขายังสวยยังสมูทอยู่เลยนะครับก็มีคนเสียดายที่ไม่ได้มาด้วยกันในรอบนี้ซื้อคิวไม่ทันครับเขาออกสวยนะครับออกแบบกระชากฟึดขาดเลยเป็นถ้าจะเป็นกระชากบุ่มซ้ายออกซ้ายออกครับตอนจังหวะขึ้นเนินนะอากาศตอนนี้ไม่รู้ว่าเย็นลงกว่าตอนช่วงที่สาวๆแข่งกันหรือเปล่านะฮะก็ยังร้อนอยู่แดดก็ยังเจ็บอยู่นะครับก็เมื่อวานผมลองขี่เวลานี้แล้วครับใช้ได้ใช่ไหมแสบครับตรงกลางระหว่างเปโลตองกับแจ็คเนี่ยมีหนึ่งคนห้อยอยู่นะครับที่พยายามเบียดขึ้นมาใช่ครับผมก็พยายามมองๆอยู่ว่าเฮ้ยคนนั้นน่าจะได้สองแต้มถ้ากลุ่มย่อยอีก 4-5 คนข้างหลังไล่ไม่เข้านะครับอาจจะได้2แต้มถือว่าคุ้มเหมือนกันแต่ถ้าโดนกลืนก่อนก็เสียใจด้วยนะครับถือว่าออกมาไม่เป๊ะ ต้องแก้ไขปัญหาแล้วช่างเอ็มนะครับช่างเอ็มจากทีมปุ้มไบค์สามารถเข้าพิทเปลี่ยนล้อแล้วก็รอกลุ่มรอบหน้าได้นะครับแต่ว่าออกกลุ่มไหนก็เข้ากลุ่มนั้นนะครับผู้ตัดสินยืนถือวิทยุอยู่เนี่ยคุมการเปลี่ยนล้ออย่างใกล้ชิดนะครับช่างเอ็มช่างเอ็มในทั่วไปเขาจะให้เวลาแก้ปัญหาเมคานิกนานแค่ไหนปกติทั่วไปก็หนึ่งรอบครับทีนี้ถ้าเกิดรอบสั้นล่ะรอบ800เมตรก็หนึ่งรอบเหมือนกันนะโซ่ขาดใช่ครับถ้าทีมระดับอาชีพถ้าโซ่ขาดก็เปลี่ยนรถเลยครับเขาคงจะมีรถสแปร์ครับโอ้มาเดียวๆเลยนะครับแล้วการดีมากครับเด็กคนนี้ขึ้นเขาแบบว่าจับท่าได้ดีแล้วก็ตัวนิ่งมากนิ่มไม่แต่ขานะครับโอ้โหทรงยังดูดีอยู่มากๆนะครับใครรู้โปรไฟล์ก็ส่งมาให้ว่าได้รางวัลอะไรมาบ้างอะไรดีจะได้สนุกสนานมาจากมงจักรถชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวระหว่างนี้ผมช่วยหาให้นะต้องถามไปที่คนที่ซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวนะถามเอกลักษณ์ดีกว่าตุ้ยน้องจักรนี่ชื่อจริงอะไรนะแล้วก็เกียรติประวัติผลงานเป็นยังไงมั่งเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าประวัติร้ายกาจขนาดไหนเป็นนักปั่นอาชีพเนี่ยมันยังพอหาได้ใช่ใช่คืออันนี้จะเห็นว่าเรานี่นักปั่นผมนี่มันคันนะเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยพีรพลชาวเชียงขวางมาตูมเข้ามานั่งดูนะเกิดความรู้สึกว่าก็พี่ตั้มห้ามผมมาผมอยากมาจริงๆมีอดีตทีมชาติอีกหลายๆท่านที่อยากมาโอ้อยากมามากครับปล่อยให้เป็นเกมของมือสมัครเล่นเขาเล่นกันเต็มรูปแบบเลยนะเป็นเกมของเขาหมดนะแชมป์สเตท3ทัวร์เชียงรายและเจ้าภูเขาอ๋อผมรู้แล้วมนตรีธีรทิพย์นะเด็กชลบุรีครับครับจักมนตรีธีรทิพย์ได้สเตทเจ้าภูเขาที่เชียงรายนะครับเป็นในรุ่นเนโอเพ่นเนโอเพ่นก็เป็นรุ่นรองจากรุ่นบนสุดใช่มนตรีธีรทิพย์งั้นของแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้ไปไกลขนาดนี้ปีที่แล้วขี่อยู่ทีมAcademyของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ผมจำได้ละเด็กคนนี้เคยที่เจอกันตอนต้นฤดูกาลขี่กันที่ลำลีเหมือนกันดีครับสูงยาวขี่ดีมากเป็นอาวุธลับที่ตอนต้นฤดูกาลเกรงบอกว่าเนี่ยปีนี้เขาจะเสริมทีมด้วยการดึงเด็กใหม่เข้ามาอันดับ2 3เป็นใครครับผ่านไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็จักได้ไป3คะแนนนะครับรอบนี้แล้วก็น่าสนใจคืออันดับ2และ3เป็นใครนะโอ้โหนี่กว่า3คะแนนไปหลายรอบเลยนะคุณจักนะภาพช้าตอนที่เจ้านนท์นะครับยิงมามุมบนของกล้องนะครับโอ้โหแล้วโก้นะครับจับเลยนะตอนนี้เป็นเกมระหว่างเขียวเหลืองและแท็กซี่มิเตอร์โอ้ไม่ยอมเขียวไปเหลืองอยู่ไม่ได้นะครับต้องขยับครับทันทีเลยนะครับคือไม่ปล่อยเลยอ่ะนี่คือโค้ชวางหมากมาให้ครับชัดเจนคือท่านนนท์ขยับปุ๊บโก้ไปทันทีนะครับดูมาตั้งแต่เช้าเพิ่งจะเริ่มได้เห็นใช้ท่าลงเขาเมื่อสักครู่นะฮะเมื่อสปินที่3เป็นดาร์กี้จริงใช่ไหมครับชัยวัฒน์ธีรรัตน์
ครับนะแล้วก็อมรินทร์สวัสดีจากทีมจากทีมอันนี้ปุ้มไบครับ specialize ครับแล้วก็นัทพลจำชาตินัทพลจำชาติ specialize อมรินทร์น่าจะเป็นแสงฟ้าแสงอ๋อ185เห็นโลโก้ specialize แต่ว่าคนละสีกันนะฮะนัทพลจำชาติเป็น specialize ส้มอันนั้นเป็นทีมปุ้มไบอมรินทร์อยู่แสงฟ้าครับครับผมพวกที่มีแต้มพวกนี้1ใน10ไม่น่าจะหลุดไปไหนนะครับครับแต่จั๊กนี่ไปแล้วจะไปยาวเลยหรือเปล่านั่นสิครับไม่เห็นเลยนะฮะตอนนี้แชมป์สเตทนี่ได้ลุ้นเลยนะครับถ้าเก็บแต้มไปได้เป็นกอบเป็นกำแบบนี้คือถ้าเกิดผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเขาขี่คนเดียวอย่างนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับอีก2รอบก็ได้อีก2แต้มก็คือแต้มหนึ่งแล้วอีกปังหนึ่งได้อีก3หน้าเลยนะครับมีโอกาสไหมครับหนีคือหนีไปไกลแต่ว่าอยู่คนเดียวแบบนี้มันจะพังก่อนไหมฮะหรือว่ามีโอกาสที่จะยืนได้แข็งถ้าซ้อมมาดีแล้วสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้ขี่ในเพจของตัวเองไม่ไปขี่โอเวอร์ลิมิตนะครับมีโอกาสรอดแต่ถ้าขี่เร่งเดินไปนะครับเร่งจนแบบเครื่องพังไปเองเนี่ยโอกาสร่วงก็เยอะครับเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้คืออากาศร้อนด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะของเกมข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโก้นนครับโก้นนกันอยู่อย่างนี้ครับโก้นนมีแซมมีแพทริกร้อยปีแก๊ปนะครับถ้าไม่ได้เป็นคู่ที่มันมีอะไรนะมีความคู่ขามกันครับเขาก็จะไม่ดันเพสสูงมากคือจะไม่ได้ตั้งใจไล่มาเก็บอ๋ออันนี้ขอแก้นิดนึงครับอมรินทร์นี่อยู่ทีมเพื่อนนักบอลจันทบุรีขอบคุณนะครับไม่ใช่แสงฟ้าแต่ว่าเป็นสเปเชียลไลท์เหมือนกันครับขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะอ๋อตอนแรกมีรายชื่ออยู่ในคนที่ได้อินเตอร์มีเดียคือสะสมแต้มได้อินเตอร์มีเดียสปรินต์จากสนามแต้มด้วยพอไม่ได้เป็นการปิดแก๊ปจริงจังอะครับโอกาสที่จะรอดก็น่าจะพอไหวนะคือข้างหลังเนี่ยจะเร็วๆช้าๆไงใช่ครับนะเร็วๆช้าๆเร็วช้าเพจมันไม่นิ่งตอนนี้คนที่ลากกลุ่มหลักนะครับเรียกว่ากลุ่มหลักจะมีจักอยู่หน้ามีน้องคนนี้อยู่ตรงกลางและกลุ่มหลักที่เป็นไบโซนเนี่ยหัวกลุ่มนี่กับเป็นแจ็ควูดแลนด์นะครับแจ็ควูดแลนด์นี่ขี่300วัตต์นี่ชิวๆนะครับครับเนี่ยตอนนี้อยู่หลังน้องแซมเห็นไหมจะมีนนโก้แซมแล้วก็แจ็คผมแอบสนใจแจ็คอยู่เพราะดูมันเหมาะกับเขามากถ้าจังหวะมันได้นะครับเอาละครับกลุ่มนี้ซีเรียสนะครับกลุ่มที่แจ็คอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะฉีกออกมาจากกลุ่มใหญ่ได้ถ้ากลุ่มใหญ่ไม่มีใครไล่นะนิ่งนะนะเป็นตัวอันตรายหมดทุกตัวอันตรายหมดเลยตอนนี้ภาวะตกหนักอยู่ที่ทีมนิสแล้วเพราะ GC อยู่อันดับ2นั่นเห็นไหมครับเปิดแก๊ปออกมาแล้วประมาณ 7-8 คันเปิดแก๊ปออกมาจากกลุ่มใหญ่แล้วถ้าไม่มีนิสนี่เหนื่อยนะครับนิสนี่ GC อยู่ที่2ที่3อยู่หัวแถวนะครับครับอาจจะพลิกเกมเลยนะครับคือไบโซนอะรอดอยู่แล้วเพราะว่ามีอยู่นี่2คนใช่ไหมมีวูดแลนด์มาแล้วก็กรีนไซคลิงมาทีมปุ้มไบมากลุ่มนี้แหละครับน่าสนใจที่สุดเลยกลุ่มประมาณ 7-8 คันหลังจากน้องคนนี้และสถานการณ์เก็บแต้มไปแล้วครับที่แล้วที่มีเบรกเอเวย์มาตอนแรกชุดนึงครับแล้วก็แตกถึงรอบแล้วกลายเป็นเลนโซกับเซนสังแซงที่ปิดเกมที่ให้พี่ตั้มเซอร์ไพรส์ในรอบที่แล้วได้แต่รอบนี้ต่างกันที่มาเนี่ยบิ๊กเนมหมดเลยใช่แต่ละคนที่มานี่คือมีฝีเท้านี่อยู่ระดับหัวแถวแล้วครับถ้าช่วยกันนะครับมีโอกาสรอดเนี่ยเจ้านนเนี่ยลากนะนะครับมีไบโซนอยู่1 2แล้วมีวูดแลนด์2คนนะครับไบโซน3คนเขาไปแน่ครับเพราะว่าทีม GC เขายังไงก็แบเบอร์อยู่แล้วแล้วไป3คนอย่างนี้แล้วเปิดแก๊ปได้ขนาดนี้คงไม่หยุดแล้วล่ะครับคงไปต่อแน่และในจังหวะนี้นิชข้างหลังต้องรวบแล้วนะครับรวบตัวกลางแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่ามีจั๊กรออยู่ข้างหน้าคนเดียวคนที่ห้อยอยู่นี่โดนรวบแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มเสื้อเหลืองฮะครับเสื้อเหลืองที่ตามเข้ามาตอนนี้นิชกับแสงฟ้านะครับถ้าไม่รีบขยับปล่อยเสือเข้าป่าแน่นะครับถ้าขยับกลับมาแล้วก็มาเปิดเล่นกันใหม่ครับโอ้กลายเป็นแตกออกเป็น 2-3 กลุ่มแล้วนะครับก็คือ breakaway กลุ่มย่อยนะครับที่ตาม
คนหนีนะฮะกลุ่มย่อยนั้นกลุ่มย่อยนั้นน่าสนใจมากบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะครับครับถ้าข้างหลังไม่รีบไล่ตอนนี้ให้ทันภายในรอบนี้นี่คือขาดแน่คือถ้านักปั่นที่มีประสบการณ์อยู่ในกลุ่มเนี่ยต้องกระตุ้นเพื่อนให้รีบช่วยไล่ละเพราะดูแล้วอันตรายมากแต่ละคนที่ไปนี่คือมีแรงไปนั้นเลยครับแล้วอยู่ในจำนวนที่พอจะช่วยกันไปได้เยอะด้วยนะฮะกำลังดีเลยทีเดียวนี่เกมจักรยานสนุกแบบนี้ครับตามหลังอยู่3นาที41วินาทีเลยแนนรวมเวลาทีมนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยทางอีกเรื่อยๆแต่เมื่อกี้ผมดูเพราะผมสนใจวูดแลนด์ครับนีสเนี่ยก็จะโดนปุ้มไบส์สิครับเพราะว่าปุ้มไบส์มา2คนเห็นไหมปุ้มไบส์มา2คนนะครับมีช่างเอ็มมากับเจ้านนมา2คนนี่ไงนี่ต้องขึ้นมาไล่ใช่มั้ยอาจารย์ออยต้องขึ้นมาตั้งเพจแล้วเนี่ยหมวกขาวๆเนี่ยครับมาแล้วอาจารย์ออยต้องเก็บนะครับถือว่าอ่านเกมได้ดีถ้ารอดได้นะครับที่ผมสนใจคือวุ้นแล่นที่มา2คนจากอันดับที่9ฮะเข้าตามหลังอันดับที่8อยู่ประมาณนาทีกว่าๆแล้วเป็นอันดับที่9 90 11เบียดกันด้วยจากเดิมที่วุ้นแล่นอยู่ในที่นั่งที่แบบสามารถตกชั้นได้ถ้าตรงเนี้ยไปรอด2คนถ้าเป็นกลุ่มนี้ขาดรอดได้อาจจะกระเด้งขึ้นไปอยู่อันดับ5อันดับ6อ่ะ5คงไม่ถึงคง6อ่ะครับครับซึ่งเซฟละปีหน้าครับเข้ารอบ2019ได้โดยไม่ต้องควอลิฟายใหม่ครับตอนนี้ผมไม่เห็นน้องจั๊กนะครับคนที่หนีเดี่ยวไปครับไม่เห็นแล้วนะครับจะไล่กลับเข้ากลุ่มไปแล้วหรือว่ายังอยู่โดนกลุ่มเสื้อเหลืองกลืนไปแล้วหรือเปล่าครับเดี๋ยวเขาต้องขอดูภาพโมโตคอมตัวไอ้โมโตแคมตัวหน้าสุดครับว่ายังอยู่กับใครความเร็วเฉลี่ยสนามนี้น่าจะเบรกเรคคอร์ดสนามที่แล้วไปแล้วครึ่งทางที่ผ่านมานี่คือยังไม่หยุดเลยครับท็อปที่ดูนี่น่าจะสูงกว่าแน่นอนนะฮะนี่โก้หนีมานะครับครับมากับทีมเพื่อนนักปั่นจันทบุรีนะครับครับเสื้อเหลืองออกมาหนีนั่นเสื้อเขียวไล่โอ้อันนี้ยังไม่แน่ชัดจริงๆนะครับว่าจากที่ break away ไปนี่กลับเข้ากลุ่มหรือเปล่าหรือว่าไปไกลกว่านั้นนะฮะดูยากจริงๆถ้าคิดว่าน้องยีนนะครั รบจากจันทบุรีหนีเดียวมาเนี่ยตอนนี้โดนโก้ไล่คืนไปแล้วครับเพราะผมเห็นมอเตอร์ไซค์2คันเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นหน้ากลุ่มคือกลับมาหมดแล้วนะครั รบกลับมาหมดแล้วแต่ก็ถือว่าหนีได้นะเปิดเกมเล่นกันใหม่นะครับดูว่าใครจะซื้อตั๋วออกไปอีกนะกลุ่มหลังยืดๆนี่โหเรดโซนทั้งนั้นเลยตอนนี้นะหม้อน้ำเดือดกันหมดนะน้องจักออกมาได้แต้มเป็นกอบเป็นกำนะครับรอบนี้ละครั้งนะครับรอบนี้ละครั้งรอบหน้าคือ3 2 1โอ้โหเป็นที่น่าเสียดายถ้าจักอยู่ต่อได้สักนิดนึงเนี่ยโอ้โหมันยากนะครับเพจขนาดนี้เนี่ยแล้วจะขี่อยู่เนี่ยแล้วข้างหลังตัวที่ทำขึ้นมาเองก็เป็นคือทำความเข้าใจก่อนเมื่อกี้จักหนีเดียวมีตัวกลางเนี่ยคือยีนัมรินไล่ไปทันแล้วสวนทับจักกลับเข้ากลุ่มเปลี่ยนตัวผู้นำเป็นยีนัมรินเสร็จแล้วทีมไบโซน3คนขึ้นมาไล่ตอนนี้ลืมหมดแล้วนะครับนะท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านเห็นเหมือนผมนะฮะประมาณนั้นนะครับตอนนี้กลุ่มกลืนหมดแล้วดูว่าใครจะออกไปอีกนะครับเพราะว่ารอบนี้มี3 2 1เอาละครับเหมือนช่างเอ็มนะจากปุ้มไบลพบุรีออกมาถ้าสีฟ้าไม่ผิดตัวอีกนะครับก็จะเป็นแสงฟ้าที่ตัดสินใจขึ้นมาไล่นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ตามมาเนี่ยเห็นนิชเริ่มขยับตัวแล้วเหมือนกันนะครับขึ้นมาอยู่ในโพสิชันแบบนำๆอยู่นะฮะเข้ากลุ่มใหญ่หลังไปแล้วนะครับกลุ่มจั๊กตอนนี้ปุ้มไบนะครับเป็นผู้นำแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะว่ารถสีเขียวเหมือนกันเสื้อผ้าหน้าผมเหมือนกันหมดเลยก็หมดไม่รู้ต้องซูมใกล้ถึงจะรู้ว่าเป็นใครนะครับตอนนี้เป็นกลุ่มนำนะครับขอยืนยันนะครับจากภาพที่ได้มานะครับทีมงานยืนยันว่าเป็นกลุ่มนำและนี่ก็คือ break away หนีมาอีกแล้วนะครับจากปุ้มไบครับรอบนี้มี3คะแนนด้วยดิรอบนี้ถ้าถึงแฮร์พินขึ้นเนินตัว S ถ้าไล่ไม่เข้าก็เก็บไปนิ่มๆ3คะแนนนะครับถ้าปุ้มไบค์สเปเชียลไลซ์นะครับพลังผ่าน3สเตจคนที่มีคะแนนสูงสุดก็คือณัฐพลจำชาตินะครับใส่เสื้อเขียวอยู่นะตอนนี้อยู่อันดับที่อยู่ที่4ที่4โอออนะครับป
ามบลูอยู่นะครับครับผมตามบลูอยู่แค่ประมาณ14วินาทีครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นบลูเลยนะครับครับยังไม่เห็นออกอาวุธเท่าไหร่เลยนะครับนี่แหละครับดูว่าเป็นใคร14วินาทีนี่น่ากลัวนะครับเพราะว่าการที่ไม่เห็นหมายเลขรถเข้ามาได้ด้วยอย่างแต่ไม่ใช่ช่างเอ็มแน่ครับครับเดี๋ยวนะครับขอดูชื่อทีมปุ้มไบต์ในสตาร์ทลิสต์นิดนึงครับครับ14วินาทีเนี่ยครับโอกาสที่ถ้าเกิดสมมุติออกมาเก็บทามโบนัสได้ครับมันจะได้เวลา GT แล้วมันก็จะมีโอกาสเข้าใกล้ไปอีกคือถ้านนได้แชมป์สเตทครับ10วินนก็ลบ10ก็เหลือแค่4วิมีแก๊ปอีกแต่ว่าอยู่ที่ว่านนกับบูห่างกันแก๊ปเท่าไหร่ใช่ครับโอ้โหถือว่าเสียหายนะครับถ้าบูลุ้นลงไปอีกคนเนี่ยมึงจะดูยังไงเลยปุ่มใบนะฮะธวัชชัยขันันตะนะครับอันนี้มือหมายเลข6ของปุ่มใบนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะมีใครอีกนะครับจิรศักดิ์จำปาครับคนนี้หรือเปล่านะไม่นันตะก็จำปาเนี่ยนะครับนามสกุลเหนือนะครับเด็กเชียงใหม่ทั้งคู่ครับนะซ้อมอยู่เชียงใหม่ทั้งคู่นะครับมีอมรเทพพุทธภูมิอีกอมรเทพนี่คือช่างเอ็มช่างเอ็มนะครับเอ็มอ๋อเห็นแล้วครับอ๋องของเชียงใหม่นะครับครับเนี่ยวิรวิทย์บอกมาไก่วิรวิทย์บอกมาอ๋องเชียงใหม่หนีเดียวนะครับอ๋องนี่นันตะหรือจำปาจิตศักดิ์จำปาเนี่ยมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมนี่แฟนมันแท้กว่าพวกเราอีกนะครับผมเห็นปุ๊บรู้เลยเป็นใครนะครับนี่แหละครับแหล่งข้อมูลของผู้บรรยายไม่ต้องไปหาที่ไหนครับจากท่านผู้ชมนะครับ 1,200 ท่านอยู่กับเรานะครับดีกว่า Google อีกนะฮะอ๋องเก็บ3แต้มได้หรือไม่นี่เห็นบูนะครับบูอาการไม่ค่อยดีนะครับอยู่ในกลุ่มตัวโยกโยกคือเมื่อไหร่ที่ต้องผมว่าได้3แต้มอ๋องเก็บไปแล้วเพราะว่าลงเนินแล้วเนี่ยครับเราก็ข้างหลังยังไม่โผล่เลยน่าเพิ่งจะโผล่มานะครับได้แน่พื้นฐานในการสังเกตก็คือว่าถ้าคนไหนเริ่มใช้ตัวช่วยโยกนี่คือเริ่มแรงเริ่มแรงเริ่มไม่ค่อยคือแรงขาเริ่มด้อยลงต้องใช้น้ำหนักตัวในการกดไปที่ขาเลยครับตัวเริ่มโยกถ้าตัวยังนิ่งๆและขายังแบบว่ารอบขาจับดีๆอยู่นะคืออาการดีมากเรามาดูแต้มที่2ที่3กันนะว่าจะเป็นใครเอาละครับกำลังจะเข้าเส้นแล้วนะครับอีก1รอบได้ไปแล้วครับคะแนนของจิตศักดิ์จำปาครับได้ไป3คะแนนดูแต้มที่2และแต้มที่3นะครับว่าจะเป็นใครโผล่ขึ้นมานะครับเสื้อแดงๆครับแต่ว่าที่เข้าตามมากลายเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะตามมาทั้งกลุ่มเอาละครับฉีกขึ้นมาทางขวานะครับของจอครับน่าจะเป็น KKU จังหวะนี้และของโปรดก็เลยนะครับหลายทีแล้วครับที่ทำแบบนี้นะวันก่อนโค้ชตั้มยังทุบอ๋องอยู่เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับไปซ้อมด้วยกันที่คันคลองเส้นริมคลองชลประทานใช่ครับที่เชียงใหม่ครับครับผมเจอกับน้องพวกนี้แหละครับต้องรับฝีเท้าไว้ไม่งั้นโดนมันทุบตายเลยต้องชิงทุบน้องครับต้องซ้อมไว้รับไว้ให้คมไว้ตลอดเวลานี่พี่บักนะครับสมรักแป้นทองบอกวันนั้นแกขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วผมไปเจอกลางทางแล้วซัดกันเนี่ยครับอ๋อ กลายเป็นว่าหนีกันมา3คนหรือเปล่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไม่รู้ว่าหนีหรือว่าน้องรอบนะต้องดูอีกทีนึงเสื้อเหลืองคงอยู่ในกลุ่มนะฮะดูเหมือนจะเป็นที่ขยับขึ้นมาหน้ากลุ่มก็เป็นแสงฟ้านะครับโทนฟ้าได้ขยับมาเยอะส่งนักแข่งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับปีนี้ยังหนีเดียวอยู่ครับน่าจะไปเอาอีกแต้มนึงครับนะครับถ้าไปเอาอีกแต้มนึงก็จะได้5ครับเพราะว่ารอบหนีขึ้นมาได้1แล้วมาได้3แล้วมาได้1ก็จะเป็น5ถือว่าคุ้มข้างหลังนั่นมี2คนนะครับหมวกแดงๆนั่นน่าจะเป็น ENKKU มากับแสงฟ้าเวลเรเซอร์ชุดสีฟ้านะครับถ้าอ๋องได้อีกเนี่ยครับโอกาสที่จะได้โพเดียมเนี่ยน่าจะค่อนข้างคือ1ถึง5ครับต้องดูว่าจักมีกี่คะแนนครับนะครับแต่ตอนนี้เหมือนอ๋องเริ่มจะผ่อนลงแล้วนะครับครับขาเริ่มแย่นะเพราะว่าหนีมาไกลเหมือนกันจังหวะไต่เขานี่ดูเลยว่าออกอาการเหมือนกันนะฮะเริ่มมีเหมือนแกว่ง
แม่กองเชียร์บอลชลบุรีนี่เยอะมากเลยครับบอลสู้ๆนี่ FC โปรอ๋องก็มีนะครับเข้ามาหน่อยสบายดีนี่ดูจากอำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับร้านสบายดีนะครับที่ที่ปายขายของซูวิเนียร์โฆษณาให้พี่หน่อยหน่อยครับผมใครไปที่อำเภอปายก็แวะไปเยี่ยมเยียนนะครับครับพี่หน่อยสบายดีชวนแกไปปั่นได้นะครับขึ้นกิ่วลมบนนั้นนี่ใช้ได้เลยนะครับชันใช้ได้เลยขี่กันไปเริ่มคุยกันแล้วนะครับกลุ่มหลังครับเริ่มเพจเริ่มตกลงนะครับดูเหมือนช้าลงนะซึ่งดีสำหรับดีสำหรับเบรกเวย์เบรกเวย์ใช่ดีสำหรับเบรกเวย์อาจจะเป็นเพราะว่ามันผ่านการแข่งมาระยะหนึ่งแล้วครับความกรอบความล้าและความร้อนของวันนี้ครับดูว่าลงเนินเนี่ยฟรีขาลงนะครับไม่เติมนั่นแสดงว่าเพจต่ำลงครับถ้าลงเนินแล้วเป็นแถวเรียงหนึ่งแล้วทุกคนเติมรอบขานั่นแสดงว่าเร็วนรกนะครับสังเกตง่ายๆอย่างเงี้ยทำให้เบรกเวย์สามารถที่จะประกอบร่างกัน3คนเนี่ยแล้วไปด้วยกันได้ที่หันมามองแล้วนะครับอาจจะพร้อมที่จะจอยกันแล้วนะครับสำหรับ3คนด้านหน้านะฮะแจ็คก็พยายามขยับตัวเองออกมานะครับครับหน้ากลุ่มนี่บูทแลนด์นะเมื่อกี้เอาแล้วประกอบกันแล้วประกอบร่างตอนนี้อยากรู้ว่าใน3คนนี่มีใครบ้างแสงฟ้าเนี่ยใครครับคนนี้ต้องดูน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่อันตรายไปถึงช่วงสุดท้ายแล้วด้วยเพราะว่าดูเหมือนเกมของกลุ่มเปโลตองเนี่ยไม่มีใครที่จะขึ้นมาคุมเป็นจริงเป็นจังแล้วใช่ครับมันกรอบกันแล้วอะครับมียิงกันบ้างนะครับปลาปลายนะครับ ออกแต่ละดอกนี่คือแบบแม่มันทุกดอกครับขณะที่ GC ก็ยังพยายามรักษาโพสิชันอยู่ในกลุ่มใหญ่อยู่นะฮะยังไม่ได้ออกไปไหนนะฮะนี่ผ่านครึ่งหลังไปแล้วนะครับยังไม่เห็นเพื่อนนักปั่นเลยนะครับเวลากรเป็นไงครับอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้หาไม่เจอนะครับเราไม่เห็นนักปั่นมีออกมาตอนแรกทีหนึ่งครับครับผมใช่นี่เบอร์151นี่เสียงสั่งแซง SSS มาในชุดใหม่สีดำ77ดาร์กี้ครับไม่ผิดตัวแน่นอนนะฮะจากนิชกองเชียร์ก็ให้กำลังใจเข้ามานะครับผมมั่นใจว่านักกีฬาทุกท่านที่เข้าเส้นไปแล้วก็ไปเปิดดูย้อนหลังครับนะครับจะได้ดูว่าใครให้กำลังใจใครกันบ้างนะครับ FC เปียกนะครับเปียกนี่น่าจะเป็นเจ้ากรีนนะกรีนไซคลิงชื่อเล่นเขาชื่อเปียกตัวเล็กนะครับตัวกระเปียกนะครับสมชื่อเลยโอ้โหผู้ชมบอกขานี่ตึงเลยฮะคือดูแล้วขึ้นเทรนเนอร์ดูไปด้วยหรือเปล่าครับแม่มีความอินอาจจะดูว่าขี่มาไม่นานแล้วก็ระยะทางไม่เยอะนี่อ้ํานะครับเสื้อแดงนะจิโร่นะจิโร่ประสุภิรันขึ้นมาเซตเพจให้กับทีมนิสป๊อปไบนะฮะเป็นอีกทีมนึงของนิสนะฮะเป็นทีมลูกทีมน้องละกันนะทีมน้องของนิสทีมน้องแต่อายุนี่รุ่นพี่ไปเยอะเลยนะฮะซึ่งหลุดออกจากท็อป10ไปแล้วอย่างไกลต้องไปควอลิฟายแล้วล่ะครับมีผู้กองกุ๊กอยู่ด้วยในนั้นครับผมนะเอาละครับยิงออกมาได้เสียนะครับโอ้โหเสื้อสีฟ้านะฮะรอดูว่าเป็นใครข้างหน้านี่วูดแลนด์นะครับครับโอ้มียกวูดแลนด์สองคนเลยนะครับแล้วก็มีเจ้านนยังป้วนเปี้ยนอยู่ข้างหน้าวรากรได้ไปหรือเปล่าได้ไปครับอยู่ในขบวนแน่นอนครับตอนนี้นะครับมีคนถามมานะฮะขนาดนั่งดูโคตรเหนื่อยเลยครับเหนื่อยแทนนอกจากพกค้อนแล้วยังต้องพกปืนกันด้วยถูกต้องฮะอาวุธต้องครบมือนะครับสนามนี้คือถ้าเกิดครึ่งแรกอะครับใครเซฟแลนด์ได้ดีๆเข้าโค้งออกโค้งครับยักขึ้นเนินฉลาดฉลาดครับหลังจากนี้เนี่ยน่าสนุกละพอดูแล้วหลายๆคนที่เป็นตัวละครหลักๆที่เราเห็นอย่างสภาพเจ้ากลิ่นในช่วงก่อนหน้านี้มันเริ่มออกอาการแล้วด้วยเริ่มล้าฮะแล้วกลุ่มเองเนี่ยที่พี่ตั้มบอกอะครับลงเนินเนี่ยจะไม่ดุดันเหมือนช่วงรอบแรกรอบแรกจะเติมตลอดอันนี้ลงเนินนี่ปล่อยไหลลงนะครับกอมเร็วน่าจะแต่50ต้นๆถ้าเติมนี่มี58 60โอ้โหนะครับสูงมากดูกลุ่มกลางนะครับเหมือนประกอบร่างกันเป็น4คนข้างบนนะฮะด้านบนนะแล้วก็มีแตกออกมาอีก 2-3 คนครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเป็นใครบ้างบางคนนี่เงียบไปนะฮะคอมเมนต์นี่เขาเรียกออกมาขายของกันหน่อยนะกลัวจะอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้ตอนนี้ถ้าไปอยู่ในนั้นจะมีท่านผู้ชมบอกว่าแสงฟ้าที่หนีออกมาคือน้องแม็กนะครับอ๋อ
ฟ้าถ้าขี่มาจะถึงตอนนี้ครับด้วยความร้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้แข็งแรงจริงๆตอนนี้หัวใจแช่170มากันนานขนาดนี้ถ้าไม่ไหวแล้วนะโอ้โหก็สังเกตดูครับพวกท้ายกลุ่มจะแยกเขี้ยวนะครับท้ายกลุ่มนี้จะแยกเขี้ยวกันหมดนะครับประมาณว่าพร้อมที่จะอีเจ็กกดปุ่มดีตัวเองไปได้ทุกตัวตัวแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในกลุ่มของหลายๆทีมอย่างเจ้าตรีนที่ยังต้องเหนียวอยู่ให้ได้เนี่ยมันจะมีผลกับเวลารวมทีมตัวเองคือต้องเซฟตัวเองให้อยู่กับเปโลตองให้ได้นานที่สุดถ้าคนที่3ของทีมไหนยังอยู่ได้เนี่ยโอกาสรอด10ทีมแรกมีสูงละตอนนี้4แล้วนะครับที่ประกอบร่างกันด้านหน้าครับก็จะเป็นอ๋องจากปุ้มไบลบุรีนะครับครับแล้วก็มีน้องแม็กจากแสงฟ้าเดี๋ยวดูอีก2คนนะครับว่าเป็นใครวรากรมายังครับเปืองเน็ตแนะนำสมัครเป็นรายเดือนนะครับพี่ เป็นรายวันมันก็ไม่ไหวครับพี่ครับเออนะโก้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้านนเสื้อเขียวนะครับลากไปคือวันนี้คำสั่งของโค้ชคือนนไปไหนต้องไปด้วยไปด้วยดูนะครับมีข้างหน้านี่สีดำๆนี่ขอดูใกล้ๆนิดนึงนะครับว่าเป็นใครนะครับพยายามสี่คนหน้ามีวุฒิแล่นแน่นอนแล้วครับหนึ่งคนแจ็คแน่ๆครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้โหแกรนทอนตันพยายามจะยิงหนีออกมานะครับจากกลุ่มหลักนะฮะโอ้โหจะไปไล่จับสี่คนนั้นเหรอครับตั้งครับผมสงสัยอย่างหนึ่งโดยเวลาแล้วเนี่ยนนเนี่ยอยู่หลังจากดูครับทำไมถึงเลือกวางโก้ไปจับนนแต่ไม่ระวังดูหรืออาจเป็นฟอร์มที่เจอกันผมว่าพวกนี้เขาฟอลโล่กันอยู่ครับผมเนี่ยไม่ได้แข่งเนี่ยสนามนี้ถ้าผมแข่งผมไม่จับบูเพราะผมบูขี่แต่ CBR 1000จักรยานไม่จับเลยนะครับแต่ดูเจ้านนท์เนี่ยไปแข่งฮ่องกงมาไปนู่นนี่มาใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวที่ควรจะเลือกจับคือจับนนท์เพราะนนท์สนามที่แล้วที่นี่นนท์พลิกเกมนะแต่บูนี่โดนพลิกเกมนะเพราะนั้นสนามนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่สนามที่ถนัดของบูหรือเปล่าอ่านแล้วใช่ไหมครับด้วยผมนั่นแหละครับคือประเด็นแต่กลุ่มหน้าบางท่านบอกว่าอาจจะไม่ใช่แจ็คเพราะว่าดูตัวใหญ่อาจจะเป็นดร.เอกลาบลาบนะฮะโอ้โหถ้าดร.เอกมากลุ่มหน้านี่ยี่ห้าเลยนะครับจริงๆเนี่ยคือแกก็ขี่ได้มันในวัยอายุของแกเลยนะผมว่ายอมรับเลยนะครับว่าต้องมีรางวัล 3-5 อัพอยู่นะครับใช่ไหมครับซึ่งเรายังไม่เห็นว่าแรงกิ้งเป็นใครบ้างครับคนที่น่าจับตามอง 3-5 อัพเนี่ยดร.เอกครับแพทริกใช่จีนศักดิ์จำปาจริงด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับจะอ๋องจะอ๋องเชียงใหม่นะครับอ้าวมีคนบอกแล้วพี่เอกครับพี่เอกนะฮะพี่เอกแม่แล้วทานแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ต้องกระทืบกันแบบเล่นกันตลอดเนี่ยระยะยาวๆระเบิดหวัดสูงๆเนี่ยเข้าทางทั้งแจ็คแล้วดร.เอกมีประเด็นนึงที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือถ้าเกิดดร.เอกไปข้างหน้าแล้วเนี่ยครับ4คนข้างหน้าเนี่ยจุดประสงค์ต่างกันดร.เอกขี่เอามันลากให้น้องเลยโดยที่แบบไม่คิดว่าจะโพเดียมหรือจะไม่โพหรือจะอะไรคือแกขี่เอามันสนุกอย่างเดียวเลยแต่ข้างหลังเนี่ยคือขี่แบบกลยุทธ์ขี่หวังผลละขี่หวังผลคนนึงคิดว่าจะเอาสเตปอีกคนนึงจะเอา GC ใช่ไหมคือเอาเวลามาด้วยกัน 3-4 คนเนี่ยแต่ว่าจุดประสงค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งกลุ่มหน้าน่าสนใจอย่างยิ่งผมว่าดร.เอกลากสุดใจขาดดิ้นเลยในวินาทีที่เราลองดูอ่อนแรงแล้วครับเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ว่าดร.เอกอาจจะลากให้จนหมดไปเลยนะแล้วก็ดูว่าจะเพิ่มระยะห่างได้แค่ไหนครับแต่ตอนนี้เหมือนแตกมา2คนเป็นอ๋องนี่แล้วเป็นจิตสักจำปายแล้วได้เก็บ3แต้มไปนะครับโอ้ยเหลือยแล้วนะครับมากับใครครับยังมากับพี่เอกอยู่นะครับเหมือนจะโดนน็อกไปแล้วนะครับทางขวามือของจอนะครับอยู่ข้างหลังนั่นนะครับสังเกตไหมครับเป็นระตองตอนแรกออกมากลุ่มใหญ่มากตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วใช่ใช่ระเบิดไปหมดแล้วจริงเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วโดนรีคูดไปค่อยๆโดนรีคูดไปเรื่อยๆนะครับต้องดูกล้องท้ายที่กำลังหนีตายจากดร.เอกอยู่นี่แหละครับครับคือถ้าเกิดดร.เอกหวดทำระยะห่างใช่ไหมครับก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่หันไปมองข้างหลังแล้วเห็นดร.เอกตามมาใกล้ขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นทางขึ้นเนินที่ผมบอกว่า50รอบขาเนี่ยครับดร.เอกลงไปจี้อยู่หลังอ๋องนะครับเพราะว่าดร.เอกเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักตัวแต่พอหลังจากขึ้นเนินมาแล้วเป็นทางลงเนี่ยเขาหนักตัวได้เปรียบเขาขึ้นนำเลยนะครับไม่เกี่ยงด้วยเนี่ยจุดประสงค์ของการแข่งขันของแต่ละคนที่อยู่เนี่ยไม่เหมือนกันครับนี่น่าจะเป็นกลุ่ม2นะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมี
มีม้าม้า CPS อยู่ในนั้นด้วยนะครับ 3-4 คนนะถ้าแฟนๆวูดแลนด์ตอนนี้ก็ต้องเชียร์ต้นเอกอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนจบครับนอกจากที่จะมีโอกาสเก็บแต้มไปได้บ้างเรื่อยๆแล้วเนี่ยวูดแลนด์เซฟตำแหน่งผ่านรอบควอลิฟายชัวร์ครับใช่เพราะในทีมที่ปนเปื้อนอยู่ใกล้ๆวูดแลนด์ไม่มีใครทำแก๊ปออกมาข้างหน้าเลยยังคงเป็นโอ้นะรู้สึกเหมือนจะมี5คนแล้วนะครับในกลุ่มเมื่อสักครู่นะครับพ้นแฮพินไปแล้วนะนี่นะครับ5คนมีแจ็คด้วยนะครับมีแจ็คด้วยมีเพื่อนนักปั่นจันทบุรีนะครับมีหนุ่มมานินมังกรและเดี๋ยวดูอีก2คนว่าเป็นใครนะครับเป็นกลุ่มไล่2คนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหนีอยู่หน้าสุดเป็น leading rider นะครับทั้ง2ท่านตรงกลางนี่เป็น chasing group แล้วก็เป็นเมนเปเลตองตอนนี้มี3กลุ่มเป็น3แล้วนะฮะโอ้โหยากย่อยกันเยอะมากตอนนี้นะครับดูแล้วไบโซนก็พอใจที่จะปิดเกมนะครับปล่อยให้กลุ่มหนีแล้วก็ยังไม่คิดที่จะขึ้นมาเซตเพจนะเอาละครับ2คนนี้เป็นใครเหมือนจะมีปุ้มไบ1คนนะฮะเมื่อกี้เห็นเสื้อแวบๆก็น่าจะเป็นปุ้มไบเท่ากับมีปุ้มไบอยู่ในกลุ่มหนีทั้ง2กลุ่มเลยกลุ่มหน้ากลุ่มกลางครับนะลงเนินพี่เอกละ ลากเลยแล้วลากแบบไม่คิดอะไรด้วยคือแบบลากเลยขี่เอามันอย่างเดียวนะครับเอาสนุกฮะขี่เอาสนุกนะไม่มีหันไปโวยน้องเฮ้ยไม่ช่วยไม่มีฮะขี่ให้เด็กๆมันดูต้องขี่แบบนี้นะครับพี่เอกโอ้โหลากเลยครับมาในท่าทางตายเลยนะฮะแล้วอ๋องก็น่าจะเก็บ3แต้มโอ้โหนะครับโอ้โหลากให้น้องไปเอาแต้มด้วยเลยครับไม่สนไม่สนด้วยฮะแล้วเดี๋ยวเชื่อผมไหมภาพตัดไปอีกสักพักนึงพี่เอกลากต่อครับว่ามีคนขี่ในเบรกอะเวย์แบบนี้นี่น้องๆชอบเลยนะฮะชอบแต่กลุ่มใหญ่ไม่ชอบไม่ชอบควรจะยืดไปเรื่อยครับกลุ่มใหญ่บอกโอ้โหผมไล่มันจะตายครับพี่เอกเล่นเปิดพาน้องหนีเลยนะจูงมือกันหนีไปแบบนี้น่าสนใจครับกลุ่มหลังจะเอายังไงวูดแลนด์ต้องการ3นาทีครึ่งนะครับจะกระโดดไปติดท็อป5ของ GC เวลาลงทีครับมีเลนโซ่นะกระชากขึ้นมาผ่านเส้นชัยไปเอา1คะแนนตอนนี้เหมือนกับกลุ่มโดนกลืนหมดแล้วจะมีกลุ่ม2คนเนี้ยเบรกเวย์แล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่เพราะสังเกตเห็นว่ากลุ่มเนี้ยเมื่อกี้สปินแย่ง1คะแนนกันครับนะครับถ้าเกิดว่ามีคนห้อยอยู่ตรงกลางคงไม่สปินแย่งกันนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์แต่หลายๆครั้งผมก็เห็นนะครับสปินกันเอามันนะไม่มีแต้มคือไม่ได้คิดอะไรสิ้นนะฮะคือแบบอยากสนุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าแบบปั่นไปนานเกมมันจืดๆมันก็อยากเล่นบ้างนะฮะอารมณ์ของนักกีฬานะฮะโอ้โหตอนนี้นะครับเดี่ยวแล้วนะฮะจะบอกแล้วให้ครับครับพี่เอกโซโล่เดี่ยวครับเจ้าอ๋องหลุดไปแล้วเพราะว่าได้แต้มเต็มที่แล้วไงครับไปตอนนี้อ๋องน่าจะมี10คะแนนในมือแล้วครับกลับเข้ากลุ่มนี้โพเดียมแน่ๆแล้วกลับไปพักแล้วครับแล้วรอสปินต่อกลับไปพักแล้วตอนนี้ปล่อยตัวเองอย่างนี้เดี่ยวนะครับใจร้ายจริงให้พี่เขาลากแล้วปล่อยเขาด้วยมันก็อยากไปด้วยแหละแต่ว่าผมมีแค่นี้นะครับปล่อยกลุ่มหลายกลับเข้ากลุ่มแล้วตอนนี้ต้องตัวเองนี้เดียวนะครับถ้าไปใส่ต้องตัวเองแล้วไปกับเพจต้องตัวเองจบเนี่ยก็อาจจะช้ำใช่ครับเพราะว่าที่เห็นเนี่ยก็เป็นลบจากขบวนโหดนะครับต้องตัวเองเนี่ยโอ้โหต้องตัวเองนี่กลายเป็นว่าวัดใจเอามาคนเดียวแล้วตอนนี้เหยียบวัดกระจายแล้วครับขึ้นเขาขึ้นเนินลูกนี้นะครับคือเป็นเนินที่แบบแกขึ้นได้ไงคือมันไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องยาวๆขึ้นไปอย่างที่ผมบอกครับ50รอบขาก็ได้พักแล้วเนี่ยพอนับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวสังเกตดูเห็นเต็มปุ๊บเนี่ยตรงนี้ได้พักแล้วสับจานใหญ่แล้วก็ไหลลงไหลลงเห็นไหมคือมันไม่ใช่ขึ้นต่อเนื่องยาวๆแล้วระดับดร.เอกเนี่ยระดับ 4-500 เนี่ยสบายสบายสบายแล้วดูท่าขี่กันเนี่ยเนี่ยคือพักตอนนี้ฮันเดนลงประมาณ5ตุ๊กครับท่าถ่ายมาแล้วนะฮะคือจัดท่าแบบเนี้ยฮันเดนลงประมาณ5ตุ๊กครับแล้วเดี๋ยวพอขึ้นตัวเอสก็ยัดต่อได้ซึ่งนั่งคิดคือตอนแรกนั่งคิดเอาใจช่วยวุฒแรงครับเรานั่งเห็นอยู่อันดับ9เสียงจะหลุดด้วยก็คือคิดว่าจริงๆวุฒแรงเนี่ยถ้าออกมาขี่คนเดียวอย่างเงี้ยผมว่าจะขี่ได้เวลาที่ดีกว่าอยู่ในกลุ่มแล้วต้องรอสปินครับเพราะว่าตัวใหญ่มากแล้วก็อายุเยอะแล้วออกมายืนยาวข้างหน้าเลยอย่างที่พี่ตั้มบอกว่าขึ้นปริ่มๆหน่อยตอนลงใส่ด้วยได้ความเร็วต้นรถโดยรวมดีกว่าคืออย่างที่จะท้าความย้อนไป 1-2 สเตจแรกคือวูดแลนด์ปีนี้ผลงานตกลงไปแต่จริงๆไม่ได้ตกเพราะไม่แข็งแรงแต่ทีมอื่นแข็งแรงขึ้นมาเยอะครับตอนนี้ในกลุ่มใหญ่เนี่ย
นะครับถ้าวูดแลนด์เป็นเกมนะครับถ้าวูดแลนด์เป็นเกมเนี่ยต้องส่งแจ็คหรือต้องขึ้นมากระชากแย่กระชากแล้วไม่ไปเพื่ออะไรครับเหมือนกับว่าเหมือนป่วนเกมให้กลุ่มช้าลงแล้วเปิดแก๊ปให้ดร.เอกไปให้ไกลมากขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้เซตเพจได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่ไบโซนขึ้นมาเซตเพจได้เนี่ยอาจจะปิดแก๊ปมันจะกลายเป็นเดี่ยวทางทายเจอกับทีมทางทายใช่ใช่ใช่ดังนั้นถ้าเป็นนะครับต้องขึ้นมากระชากเล่นอ่ะกระชากแย่แล้วก็เบาขากระชากแย่แล้วเบาขานะครับนี่2คนนะครับจากเพื่อนนักปั่น1คนออกมา2คนนะครับโอ้ไปหลายกลุ่มแล้วนะฮะตอนนี้นะครับข้างหลังนี่กระจุยกระจายแล้ว อาการเริ่มไม่ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอ้เหลือน้อยลงเรื่อยๆครับนะครับค่อยๆกดปุ่มอีเจ็คออกไปนะครับ ดีตัวไปนะครับมันเหมือนอยู่ในขี่อยู่ในอะไรอ่ะเขาเรียกพลังกระแสแม่เหล็กครับแล้วถูกจับเหวี่ยงออกมา นะครับหลุดวงโคจรออกมาก็อยู่ไม่ไหวมีคนนึงกระโดดขึ้นมาหาดร.เอกนะครับจะเป็นวรากรหรือเปล่านะครับที่ FC เชียร์กันมานะฮะรอดูวรากรช่วงสุดท้ายนะครับครับพี่เขาก็พร้อมจะลากให้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ทันครับพี่ได้แต้มไปแล้วนะวรากรพวกแก้วหรือเปล่าเพราะว่าที่แน่ๆมาจากทีมนี้เลยครับเพื่อนนักปั่นจันทบุรีครับแต่ว่าขึ้นมาแซงยีนนะครับยีนยีนครับขึ้นมาแซงแล้วนะครับแม็กรอบครับครับนัทกิจทิวไพงามนะครับโอ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่เฉียงกันนิดเดียวนะครับได้2แต้มนะครับแต่ว่าธีรศักดิ์จำปาได้ไป3แต้มก็อ๋องไงครับได้3แต้มแล้วปล่อยไหลกลับเข้ากลุ่มเลยครับเพราะคิดว่าออกมาได้แต้มเป็นกอบเป็นกำแล้วอย่างน้อยต้องมีประมาณ9หรือ10คะแนนถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วถ้าเกิดกลับไปพักดีๆแล้วเดี๋ยวรอเก็บตอนสุดท้าย642เนี่ยได้เป็นซะหน่อยนึงเซฟละครับโอ้โหผมเห็นยีนอมรินทร์ยิงออกมาเนี่ยคือแบบเด็ดขาดมากนะครับพอจะกลุ่มมาเนี่ยปั้งเดียวทันดร.เอกเลยอะซึ่งแก๊ปไม่ใช่ใกล้นะเมื่อกี้แต่ว่าเป็นการยิงขึ้นมาจากบนเนินช่วงเนินยาวๆฝั่งทิศเหนือนะฮะดอกเดียวทันเลยยีนอมรินทร์นะครับจากเพื่อนนักปั่นจันทบุรีทีนี้ได้ขบวนหัวรถจักรละคือได้ดร.เอกมาเป็นฐานครับลากไปตลอดทางแล้วครับอย่างที่บอกแล้วครับถ้ายังอยู่ข้างหน้าอย่างนี้กลุ่มก็ไม่ชอบแล้วฮะยังยืนอยู่ข้างหน้าได้อยู่ด้วยนะฮะสำหรับดร.เอกฮะวันนี้นะครับทีมที่หายไปจากเกมเลยคือทีมนิสครับไม่ค่อยออกมาแอคชั่นอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเห็นมีดากี้ขึ้นมาอยู่เที่ยวนึงได้3คะแนนจากนั้นมาไหลกลับเข้าไปหลับหมดเลยนะครับอยู่ในกลุ่มตื่นได้แล้วนะครับใกล้จะตกแล้วเหมือนจะเห็นบลูขึ้นมานะฮะเราเห็นชื่อออยเนี่ยยืนขึ้นมานะครับดร.เอกจี้สังเกตไหมครับดร.เอกจะเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักตัวจี้นี่คือแบบจี้นี่คือแบบต้องบอกว่าต้องขี่คุมเพจตัวเองแล้วนะครับถ้าฝืนขึ้นไปจี้ยืนนี่คือเครื่องแตกเอาได้ง่ายๆนะถ้าขี่แล้วรู้ตัวเองนะครับต้องลงมาขี่คุมเพจตัวเองเพราะว่าน้ำหนักตัวต่างกันแน่นะครับประมาณ10 กิโลกรัมถ้าผมเดาไม่ผิดนะแล้วถ้าเจ้ายีนขึ้น300อ่ะดร.เอกต้องเหยียบ600อ่ะถึงจะเอาแค่อยู่ได้นะครับครับจะเป็นแบบหุ่นนักกล้ามันนะฮะคือต้องลงไปขี่450อ่ะครับขี่เพลตัวเองแล้วก็ไปไล่ตอนลงเนินเอาซึ่งโชคดีของสเตจนี้ก็คือทุกๆเนินที่ขึ้นเนี่ยมันจะลงแล้วมันนั่นนะครับยืดแล้วยืดแล้วครับดร.เอกไปอยู่นู้นแล้วเพราะว่าโดนบนเนินนี่แหละครับเพลสูงมากเมื่อสักครู่นี้ยีนขึ้นเร็วมากอย่างนี้คือยีนน่าจะออกมาเพื่อต้องการผมว่าหวังผลถึงรอบสุดท้ายเอาดับเบิ้ลเอาดับเบิ้ลพอยต์ไปเลยนะครับเพราะว่าใกล้แล้วนะครับใกล้จะจบแล้วคือไม่ได้ต้องการแค่ตัวเอกพาไปเรื่อยๆแล้วพอเก็บแต้มไปแล้วครับครับมีนักวิเคราะห์นะฮะคุณโฟโก้บอกว่ารากรน่าจะบุกเข้าตีเมืองเยอะไปหน่อยนะฮะขาอ่อนเลยขาอ่อนเลยเอาหนีแล้วนะครับดร.เอกกลับมานะฮะ คือลงเขานี่น้ำหนักตัวได้เปรียบใช้ความได้เปรียบตรงนี้ของเขาเลยแล้วก็เขาขี่ทำท้ายได้ดีเขาเหยียบเกียร์ได้หนักกว่ายีนแน่นอนครับดูเหมือนจะค่อยๆชิดเข้ามานะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าต้องดูอีกทีนะครับถ้าจะทันก็ควรจะน่าจะมาทันประมาณตรงบริเวณเส้นชัยครับนะครับแต่ถ้าถึงเส้นชัยแล้วไม่ทันนี่ก็คือมันก็จะยืดออกไปอีกครับมีคนแซวนิชแล้วนะฮะเคโรปิ๊บนะครับบอกว่านิชรอเก็บโพเดียมรุ่น30บวกมั้งฮะอ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราไปกินแล้วเนี่ย30บวกจริงปีหน้าเนี่ย
ถ้ารุ่นนี้มีสีเสื้อให้ใส่ด้วยก็จะสนุกขึ้นนะครับมันจะเห็นชัดเจนขึ้นว่านี่คือเกมของอีกสีเสื้อหนึ่งเหมือนเสื้อขาวของตัวละครนะหรือทำสัญลักษณ์ง่ายๆก็ได้ครับเช่นหมวกนะหรือว่าปลอกแขนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเสื้อเขาเนี่ยทีมเขามีโลโก้สปอนเซอร์มีอะไรอยู่ไงใช่ไหมเราไปเปลี่ยนเขานี่มันก็แบบเหมือนกับไปเปลี่ยนสปอนเซอร์เขาอะถ้าสีหมวกเฉพาะรุ่น35ครับใส่หมวกสีส้มหมดเลยเนี่ยมันจะเห็นง่ายในกลุ่มเลยอ๋อหมวกสีนี้คือ35ครับใช่ไหมครับใช่ภาคมันจริงๆโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสราวุธนะฮะเจ็บคอมาแล้วพูดเยอะวันนี้ยังดีนะที่เก็บสั้นครับระยองครั้งก่อนนี่แต่เช้ายันคู่เย็นนะครับครับเป็นชนิดกีฬาที่ผู้บรรยายใช้เวลานานอ้าวรอบนี้มี3คะแนนเก็บไปแล้วครับแต่ชนะ3แต้มครับไม่ครับผมได้ยินเสียงระฆังเนี่ยเด้งๆๆๆเนี่ยแสดงว่าเพิ่งผ่านรอบหน้านี่มี3คะแนนรอบนี้เก็บไปอีก1นะฮะเสียงระฆังที่เข้าถ่ายทอดแล้วผมอยากรู้เลยอาจจะมีนิดนึงเพราะว่าลักษณะไมค์เรานะฮะอาจจะเก็บได้หรือสัตว์ที่เก็บได้อ่ะเย็น KKU ก็เปิดเสื้อแล้วนะฮะโอ้โหดูสีหน้าสีตาแต่ละคนในกลุ่มนี้ก็เริ่มใช้ได้แล้วแหละฮะมันร้อนจริงๆนะครับเมื่อวานที่ผมขี่เนี่ยมีเมฆครับแต่ละอุแต่วันเนี้ยแดดกับแดดเปรี้ยงเลยครับอย่างนี้นะครับอุณหภูมิพื้นด้วยมันขึ้นมาพวกเนี้ยมันเก็บแดดไว้แล้วมันเป็นไอร้อนขึ้นมาครับโดนตัวนักแข่งเลยเราอยู่ตรงนี้เราไม่รู้แต่ถ้าอยู่บนแท็กเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับนั่นคือที่สุดแห่งความร้อนครับเวลาพี่เจอเนี่ยใครบอกว่าลักษณะแบบว่ารถเรสนะครับระยะทาง100กิโลเมตรเนี่ยโหดผมว่าวันนี้มาดูแล้วรู้สึกว่าไคทีเรียมนี่ก็โหดนะฮะโอ้โหดูจากสภาพนักแข่งแต่ละคนนี่ดูจะพังยิ่งกว่าตอนไปแข่งถนนอีกนะฮะมันสั้นครับครับแต่ว่าหัวใจสูงครับทำงานหนักตลอดเวลากล้ามเนื้อขานี่คือย่ำครับกระพืบอะไรเงี้ยครับคือคริติคอลกว่าอยู่ในโซนที่สูงกว่านะครับทั้งวัตต์แล้วก็ฮาร์ดเรทนะฮะสนามนี้ให้เกร็ดความรู้ไปนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดผมดูสภาพอากาศแบบนี้พื้นแทร็กเป็นอย่างเงี้ยลมยางควรจะเท่าไหร่ดีครับน่าจะต่างๆถ้าเป็นผมเติม130แข็งเลยแหละเติมมากกว่าปกติเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นลิควิดพื้นแทร็กของการแข่งรถยนต์แข่งรถยนต์อยู่แล้วใช่ออกแบบมาอยู่แล้วถูกต้องครับ130ได้เลยแต่ให้ลอยเลยครับเซฟแรงเราไปเลยใช่แต่ถ้าฝนตกควรจะเหลือประมาณ110ครับแต่ถ้าเป็นถนนธรรมดาข้างนอกร้อยยี่อยู่ที่น้ำหนักตัวครับสเตทเขาเยอะๆนี่เขาบอกว่าให้ลดลมยางลงเยอะๆหน่อยนี่จริงป่ะใช่มันก็จะเกาะมากขึ้นครับลดลมยางลงนิดนึงนะครับ110 115อะไรเงี้ยมันจะเกาะมากขึ้นรายละเอียดพวกนี้ต้องศึกษาเอานะครับครับก็ท่านผู้ชมดูแล้วก็อาจจะได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกลับไปเพื่อไปใช้กับตัวเองได้ด้วยนะครับลมยางครับลมยางอย่าไปสูบมั่วตัวนะครับโอ้ผมเคยเห็นนักปั่นรีวิวรถเนี่ยไบเรดาร์นะครับน้ำหนักเท่าผมเลยนะฮะส่วนสูงก็ใกล้ๆกันแต่เขาเติมลมยางไม่ถึง100ปอนด์เนี่ยก็มีนะครับเติมแค่90อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงอย่างเงี้ยตัวเล็กๆเงี้ยไปใส่120 130ก็ปิวเลยกระเด้งเลยก็เติมสัก110ผู้หญิงนะครับแต่น้ำหนักตัวประมาณองุ่นนี่120ก็กำลังดีแต่ถ้าผู้ชายเนี่ย130อาจได้เลยนะครับแต่ต้องดูนะครับว่าคุณภาพยางต้องไม่เปื่อยนะคือต้องเป็นยางที่มีดอกมีความคมอยู่นะครับโอ้ยีนน่าจะหนีเดี่ยวได้แบบว่าขาดมากๆเลยนะครับจังหวะนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่ออกมาเสร็จคนเนี่ยกรอบหมดแล้วด็อกเตอร์เอกมันจะใกล้เข้ามาในช่วงลงเขาแต่พอขึ้นเขาก็ยืดออกไปอีกยืดไปอีกเห็นไหมครับมันเห็นผลชัดเจนเลยแสดงว่ายีนเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะรอด็อกเตอร์เอกครับก็เมื่อกี้สักครู่ผมบอกแล้วว่ายีนมองไปถึงรอบสุดท้ายเพื่อจะเอา3แต้มแล้วไปเอา6แต้มขึ้นมาเป็นที่1ได้เลยนะครับครับกลับมาชนะจั๊กได้เลยนะครับกลับมาชนะอ๋องได้เลยนะครับเป็น9แต้มครับโอ้โหขอตกกันแล้วครับแย่เที่ยวนะก้มหัวแบบนี้นี่รู้เลยนะครับว่าไม่โอเคแล้วนะตอนนี้จะรู้สึกว่าทำไมมันยาวอะตอนแรกสนามผีสิงใช่ไหมครับทางไกลขึ้นชันขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ครับพี่ตั้มเรื่องยางต่อยนิดหนึ่งใส่ยางล้นเลย
เตจนี้ไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าพื้นมันได้เป็นพื้นแทร็กสำหรับแข่งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มันเกาะอยู่แล้วครับครับแล้วก็เกียร์ต้องแม่นมือขวาต้องแข็งแรงคือเปลี่ยนเกียร์ตลอดเวลาอ๋อนะครับคือถ้าเปิดว่าขึ้นเนินแล้วไปดันใช้เกียร์ที่แบบว่าฝืนอยู่เที่ยว2เที่ยวนี่ก็คือเครื่องพังเครื่องพังนะครับเหมือนรถยนต์จริงๆนะคือเครื่องพังแล้วไปต่อไม่ได้ครับคือมันจังหวะเกียร์มันกับขามันไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเกียร์ให้เนียนให้สัมพันธ์กับรอบขาครับกับระบบหายใจที่เดินความเร็วอยู่นะครับแล้วจะไปได้สมูทมากๆที่บอกพอถึงจุดหนึ่งเทคนิคสำคัญไม่แพ้ความฟิตเลยโอ้สุดยอดนะครับเขาบอกว่าทำไมเขาถึงทำ11เกียร์มาให้ใช้ครับใช้มันเข้าไปครับเขาทำให้ใช้อย่าไปใช้ให้หมดทีละเกียร์ดังนั้นไฟฟ้า e-tech เนี้ยครับกดเอาง่ายๆใช่ถ้าเกิดอ่านออกไปว่าตรงนี้ปุ๊บลง3กดแก๊กแก๊กแก๊กใช่จบเร็วกว่าใช่ครับเขามีให้ใช้เข้าไปครับเนี่ยผมเห็นบูแล้วกำลังยืนโยกอยู่กลางกลุ่มนะแต่ว่าวันนี้ไม่ออกมาเลยอ๋อมันมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่เราตบเกียร์จนเมื่อยเลยคือมีใช่ไหมฮะในบางสนามมีครับมีผมบอกได้เลยนะบางทีช่วงเหนื่อยเนี่ยครับโดยเฉพาะสแลมฮะสับขึ้นเป็นลงดับเบิลแท็กสับขึ้นเป็นลงงงแบบจะดันให้ขึ้นแต่มันเป็นลงเนี่ยพอพลาดปุ๊บเนี่ยขามันผิดจังหวะนิดนึงเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับแต่ข้อดีของสแลมก็มีเยอะข้อดีของสแลมก็คือมันสามารถดึงเข้ามาอยู่ที่มือได้แล้วก็คลิกข้อมือได้นะครับมีเยอะเหมือนกันเขาทำมามันก็มีข้อดีข้อด้อยกันไปนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ตอนนี้เกียร์ไฟฟ้าประปานี่คือเป็นที่นิยมเพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องออกแรงครับนะโอ้มีสายรายงานด้วยเหรอฮะโอ้อันนี้ข้อมูลน่าสนใจแต่ว่าผมกดซีมอไม่ได้เขาบอกว่าสนามนี้บอลวรากรมาส่งยีนนะฮะเพราะผลงานช่วงนี้ดรอปลงมากจนแฟนบอกเลิกโอ้ยเดี๋ยวมีกอสซิปอย่างนั้นด้วยเหรอฮะโอ้โหมาส่งนี่คือมาส่งที่หน้าสนามใช่ไหมเออมาส่งอย่างนั้นใช่ไหมฮะขับรถมาส่งอะไรอย่างงี้แซวกันขำๆนะครับซีเรียสนะแหมอ่านผมก็ไม่ทันอ่านหมดก่อนไงอ่านสดๆไปอ่านดราม่าเลยทีนี้โอ้โหนำไป1ยูเทิร์นเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่หนีไปนะฮะแม่ท่านผู้ชมก็แบบเหนียวแน่นนะ 1,200 คนไม่เพิ่มไม่ลดเลยนะครับยังอยู่ระดับนี้นะผมถามพี่ตั้มหน่อยนึงครับครับ12เฟืองครับมันมาละนักสำหรับนักกีฬาเนี่ยได้เปรียบไหมครับถ้าสมมุติชาวบ้านได้11หมดเลยเราไป12มันอยู่ที่สภาพถนนนะครับพูดถึงว่าอย่างในบ้านเราเนี่ย11 12ไม่ต่างครับอ๋อ10 11ก็ไม่ต่างครับแต่ถ้าในยุโรปเนี่ยหรือญี่ปุ่นประเทศที่เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยครับเขารู้ว่าไอ้ตรงไหนมันควรจะใช้ยังไงจำได้ไหมครับว่าสมัยก่อนแคมแป็กมีรุ่นหนึ่งที่ว่ากดที่นิ้วโป้งกดที่นิ้วโป้งผมใช้อยู่ในเมืองไทยนะผมไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่ามันพิเศษอะไรเลยแต่ผมไปขี่ที่ฝรั่งเศสผมรู้เลยว่าที่กดที่นิ้วโป้งมันโคตรได้ประโยชน์เพราะว่าเส้นทางมันเปลี่ยนตลอดครับนะครับมันสามารถอย่างนี้ได้เลยเฟืองกระด้งเนี่ยเมื่อก่อนผมขี่เฟืองเรียงเนี่ยผมอยู่เมืองไทยผมไม่รู้สึกอะไรขึ้นเขาขึ้นดอยเทพผมขึ้นเฟือง23สบายๆครับแต่ผมไปขี่ที่ญี่ปุ่นไปขี่ที่ฮิโรชิมาผมรู้เลยว่าโอ้ชิมาโน่มันทำเฟืองกระด้งขึ้นมาเพราะสาเหตุนี้นี่เองเพราะบ้านมันไม่มีทางเรียบมันมีขึ้นกับลงแล้วทางมันโอ้โหขึ้นแต่ละทีคือแบบชันๆสั้นๆเพราะนั้นเกียร์พวกนี้คือทำมาตอบโจทย์จริงๆนะครับถ้าอยู่ในเอเชียหรือในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้แต่ถ้าในยุโรปเนี่ยคือรู้เลยครับว่าเส้นทางมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตลอดคือเขาเยอะมากเขาเยอะมากและชันยาวๆใช่อย่างเขามองบังหรือแอลป์เนี้ยครับคือแต่ละลูกที่ขึ้นไปเนี่ยใช้ทุกเกียร์จริงคือ12สปีดอาจจะได้ประโยชน์นะอาจจะได้ใช้หมดครับตอนสุเทพเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 4% ได้ใช่ไหมพี่ตั้ม7ครับ7ใช่ไหมครับ 7% ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมองตูเลยเฉลี่ย9อ่ะถ้าลูกนั้นก็9ก็มองตูเหมือนกับภูพิงครับถ้าประมาณนั้นเลยครับนะครับภูพิงราชนิเวศจากสวนสัตว์ขึ้นไปนะครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นผมมีเพื่อนเป็นฝรั่งขึ้นเขาไปขี่มาแล้วหลายๆที่เขาบอกว่าตรงนี้เหมือนที่สุดอ๋อเหมือนที่สุดดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดเส้นทางมันต้องการเกียร์ภูเขาต้องการเข้าเกียร์ที่เร็วครับยังไงซะมันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยเพราะมันมีมันก็ได้เปรียบใช่โอ้โหยีนแบเบอร์แล้วครับสนามนี้ต้องบอกว่าเป็นพระเอกเลยนะหนีออกไปฉกเอาแต้มกลับเข้ามาพักนิดนึงแล้วออกไปใหม่เห็นไหมครับท
ท่านี่เนียนอย่างกับมีแอโรบาร์เลยนะครับแหมสวยจริงๆนะครับแล้วก็ยาวเลยฮะที่ตอนแรกเราคุยกันว่าออกมาสักพักหนึ่งครับถูกรวบกลับไปก็คือกลับไปพักเพื่อจะรอในจังหวะที่ออกมาใหม่ที่เหมาะสมครับนี่เราออกมาเอาดับเบิลพอยต์ตอนสุดท้ายให้ได้นี่ไกลแบบไม่เห็นกลุ่มเลยนะครับไกลมากแล้วนะฮะตัวเองไม่มีเวลาอยู่ใน GC ไงครับเอออ่าไปโซนมุมไบครับเขาอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องมาทำอะไรครับ2ปีที่ผ่านมาผมเห็นทีมจากสันตินะครับครับเพื่อนนักปั่นจันทบุรียังไม่โพเดียมอะไรเท่าไหร่เลยนะครับคือผลงานอยู่ระดับกลางๆนะครับครับสนามนี้ต้องบอกว่ายินดีด้วยจริงเพราะว่าน่าจะแบเบอร์แล้วครับสำหรับยีนะเพราะว่าดูแล้วกลุ่มหลังไล่เข้ายากแล้ววางแผนได้ดีได้ดีเลือกเวลาช่วงสุดท้ายครับทามมิ่งอะไรได้หมดเลยครับออกมาโชกเอาแต้มกลับเข้าไปพักนะพักนิดนึงแล้วก็ออกมาใหม่จังหวะดีด้วยนะครับแดดร่มพอดีด้วยกลุ่มใหญ่ช้าลงเยอะๆเลยครับดูจากเพจแล้วดูเหมือนจะโดนนวดกันมาเยอะแล้วเหมือนขี่กันไปคุยกันไปนะครับยิ้มแล้วแซมกับนนท์นะแพทริกกล่อมหลานอยู่แล้วตอนนี้ขี่กันไปคุยกันไปนะครับแพทริกก็คงจะคุยกับทางนนท์แล้วครับบอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วขี่กันมาอย่างนี้แหละเพราะว่าเวลาไม่คุกคามไงอย่างที่พี่ไกด์ชอบพูดอ่ะเวลาของยินไม่ได้คุกคามไม่คุกคามก็ไม่ต้องนะครับต้องไปแล้วขนาดนี้ก็แชมป์ก็คงตกเป็นของไบโซนทั้งเดียวและทีมนะครับส่วนเจ้านนท์ก็คองเสื้อเขียวไปเขียวคือผลการแข่งขัน3สนามไม่เปลี่ยนแต่แชมป์สเตจกำลังจะเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนและนางครับผมก็จะบอกเลยไม่คุกคาม TC ครับแต่จะเสียของหลายๆทีมที่ปั้นโอกาสไว้แต่แรกครับ CPS แสงฟ้าใช่ครับเราเห็นแอคทีฟมาตั้งแต่ตอนแรกแสดงความอยากที่จะอยากได้แต่พอมาถึงช่วงสุดท้ายปุ๊บจังหวะกับแผนนับปุ๋ยตอนแรกเยอะไปหน่อยนับปุ๋ยบอกว่ายีนสีซิ่งรับทำสีติดต่อยีนผมว่ามันเป็นแผนโปรโมทออกมาเพื่อจะโชว์ตัวเลยว่าทำสีรถต้องยีนสีซิ่งโอ้โหนะครับโอ้นี่หนีมาเพื่อขายของโดยเฉพาะเลยหลังจากนี้ไปมีคนติดต่อไปหายีนเพื่อทำสีเพลินเที่ยวเลยนะครับคุ้มมากเลยยีนคุ้มมากน้องเอ้ยจริงๆก็ให้เป็นอะไรนะว่าทำขับเลสครับใครหนีออกมาได้มีอะไรนะกิจการส่วนตัวแล้วต้องอ่านให้ฝากร้านให้โอ้ทีนี้คุณเนื้อยิงกระจายเลยเมื่อกี้มีของที่ระลึกใช่ไหมครับครับแล้วใครทำธุรกิจอะไรก็ว่ากันขึ้นมาเมื่อกี้ดูบอกเลยนะครับตัวเอกเนี่ยที่บ้านเป็นเจ้าของโรงเรียนชุดแต่งงานบูธแลนด์เมืองไม้เมืองไม้ขายไม้แอนทิคนะครับครับแล้วก็ในกลุ่มนี้ไม่รู้ว่ากรพัฒนศิลป์ยังอยู่เปล่าร้านโลนินครับอาหารญี่ปุ่นที่ดีสุดในพัทยาน่ะเหลืออีกกี่รอบครับนั่นสิครับกล้องแพนไปดูตัวเลขนะครับว่าเหลืออยู่กี่รอบนะเราเองก็อยากทราบนะฮะขี่คุยกันแล้วนะครับเนี่ยอาจารย์ออยนะครับไปกับนนเรื่อยๆนะครับไม่คิดจะขยับแล้วคิดว่าถ้ากลุ่มจะไล่ควรจะไล่เมื่อ2รอบที่แล้วนะถ้าตอนนี้ไม่ไล่คือโอ้จะเข้ารอบสุดท้ายแล้วจังหวะที่ยืนยังไม่ได้ยืนอยู่หน้ายาวแล้วก็ดร.เอกยังห้อยไปห้อยมาอยู่นะครับนั่งถึงตอนนี้นี่ถ้าจะไล่นี่คือไม่ทันแล้วครับเลิกคุยไม่ทันแล้วครับเขาบอกว่าแล้วครับกว่าจะรู้คิงน้ำปิงพอแห้งครับไปแล้วครับเข้าใจความหมายครับกว่าจะรู้สึกตัวนี่น้ำปิงก็เหือดแห้งไปแล้วนะนี่แหละครับยีนสีซิ่งนะครับออกมาขายของเครื่องนี้คุ้มมากเลยนะครับครับผมแม่สีสวยคุณภาพเยี่ยมราคามิตรภาพแม่มาเต็มมาเต็มแม่ช่วยขายของครับพี่ฤทธิชัยครับรบกวนโอนเข้าบัญชีขับเลสด้วยนะครับค่าทายอินสินค้าครับพี่รู้สึกเฉพาะเคลื่อนย้ายเฉพาะมูฟจะมาดูด้วยนะครับครับผมถ้ามูฟอยากขายของนี่วิภพต้องมาปั่นแล้วก็มาหนีกลุ่มแบบนี้นะครับเอาสาระกับเราได้มั่งไหมครับจาก3คนที่นั่งภาคกันอยู่เนี่ยครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาด้วยนะครับน่าจะไม่ได้แล้วฮะช่วงนี้โอ้มันขาดไม่รู้จะขาดยังไงแล้วครับก็จริงๆถือเป็นการปิดฤดูกาลที่สู้กันมาอย่างเต็มที่แล้วระหว่างไบโซนระหว่างนิสโกนครับครับผมไบโซนนิสปุ่มไบครับนะครับตอนนี้มีตัวแปรมาอีกก็คือเนี่ยเพื่อนนักปั่นครับแล้ววันนี้มีตัวละครโผล่มาก็คือทีมกรีนไซคลิงคือน้องจั๊กครับผมนะครับมีเลนโซ่ขึ้นมายิงอยู่ปลาปลายมี ENKKU มายิงอยู่ตรงรถ
โตโยต้าไฮบริดคันนั้นอ่ะแต่ยิงตรงนั้นตลอดเลยนะครับครับเป็น CSR เนี่ยเหมือนเป็นจุดนัดพบเอารถมาจอดกันนั้นเพื่อจะเหนี่ยวไกลนะครับครับหรือผมไม่แน่ใจว่ากองเชียร์ ENKKU เนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเขามีการบูมอะไรกันด้วยนะครับตอนนั้นนะกองเชียร์ทีมนี้เป็นสีสันนะฮะน่ารักมากรายการนี้อยากให้หลายๆทีมอันนี้นะครับพูดถึงกรก็ยืนอยู่นี่นะครับครับบอสชินนะฮะทั้งดั้มทั้งกรนะครับครับแล้วก็นีสชินนะครับยืนอยู่ตรงนี้เจ้าพ่อนีสชินอาจจะรู้สึกในใจแล้วว่าพอดีแล้วที่ไม่ได้ลงออกมาพักก่อนนะครับไม่จบการแข่งขันนะครับเอ็นเคทียูเป็นทีมมาจากชมรมจักรยานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็นายกสมาคมศิษย์เก่ามาเองเลยครับปาทีมมาเองเลยฮะโอ้วูดแลนด์นี่ก็มาทีมหญิงมายืนเชียร์ทีมชายนะครับเราเห็นภาพอยู่น้องน้ำอิงนะฮะมายืนรอหน้าเส้นชัยด้วยนะฮะตลอดซีซั่นเนี่ยเราได้เห็นหลายๆทีมที่ฝากผลงานเอาไว้แล้วทำให้คนได้จดจำเสียงสั่นแซงครับครับจากทีมที่หลายๆคนก็ไม่มีใครจดจำได้ครับผมกับสนามที่แล้วที่แบบโอ้โหมาแล้วแบบมาแบบไม่กลัวใครด้วยครับผมนี่ใครว่าปัญหาทางด้านจิตใจจะส่งผลแต่แง่ลบครับแต่แง่ลบครับเขามีคนรายงานมานะฮะยีเลิกกับแฟนแล้วแรงดีจริงโอ้โหโอ้โหนะฮะเขาบอกปั่นด้วยปั่นเครียดแค้นมาฮะยืนปั่นเพื่อลืมเธอครับโอ้โหสุดยอดก็คิดกันได้นะผู้ชมอันนี้ระฆังรอบสุดท้ายนะสักครู่ได้ยินแล้วเมื่อกี้ระฆังรอบสุดท้ายตอนนี้อยู่ในช่วง 2.9 กิโลเมตรสุดท้ายครับนั่นหมายความว่าคุณยีนกำลังเอาความเครียดแค้นกระทืบลงไปบนบันไดนะฮะตอนนี้แหมหนีมาได้ไกลจริงเอาละครับไต่เนินครับทางทิศเหนือนะครับสักครู่ก็จะเห็นเต็นท์พิษที่2นะฮะกลุ่มอยู่ค่อนข้างห่างยีนอยู่บนยอดเนินแล้วนะครับกำลังจะไต่ขึ้นวันนี้เป็นวันที่ถ้าให้เลือกเป็นคอมแบททีมของผู้ชายตอนแรกเนี่ยดูจักดูดีมากตอนหลังมาเป็นอ๋องนะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องให้เขาละหลายยีนละใช่ไหมแต่ว่าถ้ายีนได้แชมป์สเตทแล้วเนี่ยอาจจะให้อีกคนหนึ่งไปคือเซอร์ไพรส์มาผมมองไปที่ดร.เอกนะคือเหนือความคาดหมายว่าพี่เอกแกอายุขนาดนี้แล้วแกขึ้นมาเล่นกับน้องได้ขนาดนี้คอมแพตทีฟเอาไปเลยครับแล้วถ้าเกิดดอกนี้ถ้าเกิดไม่ได้เจอเพสที่อย่างนี้ผมเดาว่าจังหวะที่ยีนออกเป็นแผนที่วางอยู่แล้วว่าเนี่ยเหลือเท่านี้แล้วไปแน่แล้วเป็นเพสที่คิดมาอยู่แล้วว่าเนี่ยขีดเต็มที่ได้นะถ้าไม่ได้เจอเพสแบบนี้ผมก็เชื่อว่าดร.เอกจริงๆยังสามารถยังไหวอยู่ยังไหวอยู่จังหวะที่ยีนตัดสินใจว่าเหลือ5-6รอบผมไปคนเดียวได้ครับคำนวณแล้วประมาณไม่เกิน20โลผมขี่คนเดียวได้ครับซัดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ดร.เอกยืดครับนะครับในขณะที่ดร.เอกยืดเนี่ยตะโกนในใจไอ้น้องรอพี่ก่อนขนาดลงเขายังไม่ทันเลยเดี๋ยวก็ช่วยทำเว้ยเนี่ยเพราะผมแอบคิดเหมือนกันว่าไอ้ดร.เอกอย่างน้อยได้เซฟแรงทั้งสองรอบครับแต่อันนี้ไม่อันนี้คือมั่นใจมากยืนพื้นเลยครับดร.เอกก็ขี่ด้วยความมันนะครับครับปกติแกจะขี่ด้วยความสนุกจริงเหมือนที่ผมบอกว่าจุดประสงค์แต่ละคนมาไม่เหมือนกันในขณะที่ดร.เอกกำลังยืดออกมาจากยีนเนี่ยก็ตะโกนเสียงแผ่วๆว่ายี่ห้าแต่เราแผ่วๆนะครับแล้วไล่ไม่เข้าแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าแผ่นี้ผมเชื่อว่านี้ดร.เอกจบอย่างสะใจครับผมว่าแกสะใจเพราะว่ามาได้ขนาดนี้นี่ถ้ารางวัลคอมเพทีฟมีก็คงจะต้องให้แกแหละครับครับแรงไม่มีตกเริ่มที่จะผ่อนแล้วครับเพราะว่าคงจะรู้ตัวแล้วครับว่านำมาไกลมากนะครับว่ามีการพักอยู่หน่อยนะตอนนี้ต้องคิดแล้วครับเขาจะใช้ท่าไหนครับซ้อมอยู่นะฮะมีคนบอกยีนอีกนิดนึงน้องนะฮะอาจจะเห็นอาการผมว่าเริ่มแบบเหนื่อยๆอยู่บ้างนะครับแต่ยังได้อยู่นะดูทรงยังได้อยู่นะครับมีแฟนบอกว่ายีนเจ๋งมากจบศึกนี้ไปเข้าตีเมืองจันทร์กันไปตีอะไรครับ เห็นว่าเพิ่งอกหักด้วยแม่ตอนนี้นะฮะหน้าเส้นชัยนะครับในขณะที่ยิงกำลังจะเข้าใช่ไหมครับผมได้ยินเสียง MC ข้างหน้าเชียร์กลุ่มหนีตายรอบสุดท้ายแล้วไม่น่าโดนลวกอะไรเงี้ยขี่มาตั้งนานต้องรอดให้ต้องรอดตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดรอดตรงนี้ปุ๊บรอดแล้วรอบสุดท้ายไม่โดนแน่นอนแล้วครับแสดงว่าดูเข้าแบบรอๆนะครับใกล้เข้าแล้วนะฮะดูนะครับว่าจะจัดท่าแบบไหนนะครับยังไงไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเนี่ยยังมีท่าปล่อยแฮนด์เข้าสุดยอดครับต้องยกให้ครับทั้งแผนจังหวะแล้วก็วางเกมมาช่วงสุดท้ายครับ
ก็คงจะแบเบอร์ในเรื่องของคะแนนนะครับเพราะว่าได้ดับเบิลไปอีก6คะแนนเนี่ยก็คือขาดแน่ๆครับผมขาดแน่นอนรถคันนี้ยินทำสีเองครับคัสตอมเพจยังงานขายของยังไม่จบนะฮะขยี้กันต่อกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่กำลังจะเข้าเส้นครับมีผล6กับ4ใช่ไหมครับครับฮะเฮ้ย4กับ2ครับ2ครับผมไปแล้วดอกตัวเองนะครับโอ้โหสุดยอดไม่โดนกลุ่มเกินนะครับมีคนเดียวอย่างนี้ไม่ให้คอมเพทีฟได้ไงต้องให้แล้วต้องให้แล้วเอาไปสองทีมนะครับพี่เอกครับโอ้โหไม่โดนกลืนด้วยเจ๋งๆนะดอกตัวเองก็ได้ไป4คะแนนนะครับอาจจะถึงโพเดียม1ใน5ด้วยซ้ำที่5นะครับเพราะก่อนหน้านี้แกก็เก็บมาแล้วใช่ผมดูว่าที่มีโพเดียมแน่ๆมีจั๊กมีอ๋องมียีน1 2 3นะครับนนเก็บช่วงแรกได้มีดูโฮมคนนึงแล้วก็มีดากี้คนนึงที่เก็บแต้มได้นะครับแต่ถ้าผลออกมาแบบนี้ก็คือ GC ไม่เปลี่ยนแปลงที่3ก็เป็นวุ้นเล่นนะครับก็จะเป็นต้องนะครับต้องวุ้นเล่นแหมวุ้นเล่นสนามนี้มายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็แชมป์ประจำปีนะครับโก้วรรณวัฒน์ขายทองเมื่อกี้ไม่หลงทางแล้วเพราะว่าไม่มีที่ให้หลงนะครับจำได้ไหมทัวร์เชียงรายโค้งสุดท้ายมันยิงไปคนเดียวเลยขี่ทางตรงเขาเลี้ยวซ้ายกันทั้งกลุ่มไอ้โก้ตรงไปครับหลงหลงครับโอ้เจ้าของทีมใส่หัวเลยอันนี้หลงก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับวนอยู่อย่างนี้ก็เป็นแชมป์ประจำปีโตโยต้าสิงขับเรสปีที่2ไปนะครับยินดีด้วยกับน้องโก้แล้วก็วุ้นแล่นเมื่อกี้แล้วก็มานนนะครับนนกับอ๋องนะสปินเข้ามาในกลุ่มใหญ่นะครับผมเสื้อเขียวก็สปินเข้าไปนะฮะครับไม่มีคะแนนครับกลุ่มนี้ไม่รู้จะสปินกันทำไมนะสปินเอาภาพเอาเท่เอาเท่วุ้นแล่นก็เซฟระดับที่9ทีมน่าจะแน่นอนแต่ไม่น่าจะขยับขึ้นไปเพราะวันนี้เราก็เอกเข้ามาก่อนเราต้องไม่น่าจะถึง20วิครับครับโอ้โหการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกของคุณยีนนี่ทำให้เรารู้ว่าเขามีแฟนคลับเยอะมากนะฮะวันนี้คือเราทำให้โลกได้รู้ว่าเพิ่งเลิกกับแอนครับครับผม แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวยังรู้ฮะวันนี้โอ้เรารู้ลึกมากข้อมูลนักกีฬาฮะพอดีแฟนยีนถ่ายดูถ่ายเท่าสดอยู่กลับมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดทีมวันนี้ผมถามแล้วนักปั่นในดวงใจของวันนี้ครับเอานักปั่นในดวงใจที่ตั้งทั้งซีซั่นเลยดีกว่าผมเห็นไม่ใช่ว่าเชียร์เสื้อเหลืองนะครับดูโก้วรรณวัฒน์คล้ายทองดีมากแล้วก็มีในสนามที่3ที่ระยองนะครับมีน้องเลนโซอยู่คนหนึ่งอันนั้นถือว่าดูดีมากหนีแล้วหนีอีกนะครับครับแล้วก็แซมสารัตไซมอนถือว่าแจ้งเกิดเลยนะครับมีจั๊กมียีนที่เห็นว่าออกมาแล้วแบบว่าได้เสีย คือมาถูกที่ถูกเวลาครับเห็นอยู่นะครับประมาณสัก 4-5 คนในนี้นะครับที่แบบว่าดูแล้วฉายแววเลยก็นนก็แบเบอร์ไปแล้วครับก็ติดทีมชาติไปแล้วครับไปแล้วใช่อยู่ในชุดทีมชาติไทยชุดยู23ไปแล้วครับครับจะสังเกตได้ว่าคือพอทำผลงานออกมาได้โดดเด่นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปต่อได้เปิดอยู่แล้วครับเก่งจริงเดินเข้ามาเลยครับนะโชว์ผลงานให้ดีๆเข้าตามีโอกาสเดินเข้ามาทุกคนนะครับนี่ธงชาติไทยติดหน้าอกนี่มันน่าภูมิใจนะครับครับผมนี่เป็นเหตุผลที่โค้ชตั้มเลือกมาบรรยายให้ขับเรสนะไม่ใช่เพียงแค่ว่ามาสนุกสนุกอย่างเดียวนะ มาบรรยายอย่างเดียวแต่ว่ามาดูช้างเผือกด้วยผมว่ามันก็ดีนะครับได้มาบรรยายในหลายๆเกมทั้งทัวร์เชียงรายด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะครับว่าแต่ละคนที่โชว์ความสามารถออกมาเป็นยังไงนะแล้วมันไร้ข้อกังขานะครับไปโชว์ผลงานจากแรงกิ้งในชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วเนี่ยมีรายการแบบนี้เนี่ยให้ได้โชว์อีกนะครับผมว่ายังไงก็มาถูกทางแล้วล่ะครับครับเราอาจจะต้องจำชื่อน้องๆเหล่านี้เอาไว้ในวันหนึ่งข้างหน้าอีก5ปีไม่แน่ว่าเขาอาจจะอยู่บนถนนโลกทัวร์เอเชียก็เป็นไปได้ครับเขาอาจจะอยู่ในเอเชียนเกมตอนนี้ให้จับตาดูนะครับเฟรมธนาคารชยาสมบัติค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดอาจจะเป็นนักปั่นไทยคนแรกที่ถูกซื้อตัวไปอยู่ในทีมโปรจริงครับผมบอกใบให้นะครับแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องพี่ตั้มพูดถึงทีมนี้เลยทีมไหนซีซั่นนี้ของผู้ชายครับทีมพี่ตั้มมองว่าเป็นทีมที่ต้องยกนิ้วให้เลยในการแข่งขันไรโซนครับ
จากปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้เห็นผลงานอะไรเท่าไหร่ปีนี้มาแบบเป็นระบบแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับทีมปุ้มลพบุรีรักษามาตรฐานได้ไม่ดีไปกว่าเดิมเท่าไหร่แต่ก็ไม่ด้อยนะครับที่เห็นชัดเจนว่าพัฒนาการดีขึ้นเนี่ยเลนโซ่นะครับแสงฟ้านะครับเสงสังแสงนะครับการพัฒนาของทีมแต่ละทีมเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปดูโฮมของอุบลราชธานีก็ดูดีดูเหมือนกับผู้บริหารทีมหรือว่าโค้ชผู้จัดการทีมพยายามที่จะผลักดันให้ทีมเขายกระดับขึ้นนะครับหลายๆทีมดูดีมากนะครับในปีนี้คิดว่าปีต่อๆไปคงจะได้เห็นอะไรดีๆแบบนี้อีกแล้วก็จะมีทีมหน้าใหม่ๆเข้ามาครับมาร่วมสนุกกับคัพเรสมากยิ่งขึ้นก็ฝากถึงทีมในปีหน้าด้วยนะครับว่าอยากให้อยู่ครบอยากให้อยู่ครบใช่ครับแม้กระทั่งสนามสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่มาคีเนี่ยเซเลบเรตให้กับผู้ชนะไปเลยนะครับเป็นสปิริตนะครับแล้วก็ฝากถึงบริษัทผู้นำเข้าของแต่ละแบรนด์ส่งทีมมาร่วมสนุกนะครับไม่ต้องจำกัดค่ายว่าจะเป็นแบรนด์ยี่ห้ออะไรอยากเห็นพัฒนาการของแต่ละบริษัทส่งทีมมาสมมติว่าไม่รู้จะไปปั้นยังไงหาทีมในฝั่งเอสปีนี้ครับแล้วเอาไปอุปการะมันเป็นทางลัดเลยชักไปได้ออปติมาถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเราเห็นผลงานกันอยู่แล้วว่าทีมไหนเป็นยังไงมีแววแค่ไหนยังไงครับเนี่ยอย่างที่รายชื่อพูดมาหลายทีมก็ยังไม่ได้มีรถและอุปกรณ์ครับที่ได้รับการอะไรนะสนับสนุนครับเสียงสั่นแรงฟอร์มดีใช่ครับอีกนิดนึงนะครับถ้าพอมีเวลาตรงช่วงนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราจะมีงานขึ้นมาสักงานหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ Meet and Greet นักปั่น Continental นะครับเราจะมีเรื่องของการไปปั่นกับนักปั่นทีม Continental อาจจะเป็นที่ Skyline นะครับแล้วจะมีเสื้อผ้าของปีแรกที่เราทำทีมขึ้นมาเป็นเหลืองน้ำเงินแล้วก็ชมพูน้ำเงินในปีที่2นะครับจะไปเปิดประมูลในงานใครที่จะชอบเก็บคอลเลกชันเรามีจำนวนนิดหน่อยนะครับแล้วเราจะเปิดตัวเสื้อทีมใหม่แล้วก็รถทีมใหม่รอฟังข่าวนะครับมีหน้าข่าวของทาเลนต์ดิจิตอลเนี่ยต้องติดตามเดี๋ยวจะมีคะแนนนะครับสนามนี้นะครับในรอบ3รอบ6รอบ9อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ารอบไหนบ้างแต่ว่าทีมงานกำลังรวบรวมอยู่นะครับเราจะมี3มี6มี9นะครับเป็นการทบทวนคะแนนเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นคะแนนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสเตจสุดท้ายวันนี้ด้วยนะพอเราย้อนกลับไปเราจะเห็นเลยล่ะใครที่มาเก็บวันนี้ถือว่าสนุกเป็นเกมที่สนุกเป็นกู๊ดเกมเกมนึงนะครับเพราะว่ามีผัดกันออกมาตลอดเวลาไม่ใช่แบบว่าออกไปกลุ่มเดียวปั้งแล้วแบบขาดเลยเห็นไหมครับมีออกไปกลับเข้ามาออกไปใหม่กลับเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นการพลิกเกมไปมาตลอดถือว่าสนุกมากอันนี้คะแนนในรอบ3อินเตอร์มีเดียตสปินแรกครับโคชออยบรรพตชมพูเพชรนะครับจาก Niche 100 Plus Cycling นะครับ3คะแนนนะครับอันดับ2เป็นณัฐพลจำชาตินะครับจากปุ้มไบสเปเชียลไลซ์2คะแนนนะครับแล้วก็วนวัฒน์คล้ายทองนะครับ1คะแนนจากแกรนด์ทอนตันไบสดนี่บิ๊กเนมบิ๊กเนมเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองซุปเปอร์สตาร์เหลืองกับเขียวครับผมนะครับอ่ะก็รอบแรกๆเนี่ยเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นถึงลงภาพแบบนี้ครับรอบที่3ทำไมถึงเป็นภาพบิ๊กเนมกับโค้ชออยได้ไปผมจำได้ว่าคนแรกเนี่ยน่าจะเป็นอุบลนะครับใช่มั้ยครับที่เราดูกันนะที่เบรกโดยใช่ๆแต่ว่าอาจจะมีเดี๋ยวต้องดับเบิลเช็คอีกทีนะครับนะแต่ว่านัทพลจำชาติกับโก้เนี่ยเห็นชัดๆนะว่าอันดับ2อันดับ3นัทพลจำชาติก็มาเก็บอีก3คะแนนนี่รอบ6เท่ากับว่าตอนนี้มี5แต้มในมือใช่ไหมใช่ครับผมมีสักบุญเสมอปุลจากกรีนไซคลิงนะครับผมแล้วก็สมชายจำชื่นอันนี้จากเลนโซอายุ40แล้วนะโอ้โหถ้าสมชายมีแต้ม1คะแนนเนี่ยอาจจะเป็นที่2รองจากดร.เอกนะในรุ่น35โอ้นะครับครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะในเรื่องของความฟิตยิงเข้าไม่ได้ขนาดนี้อ่ะอันนี้ในรอบที่9นะครับชัยวัฒน์หิรันรัตน์นะครับดากี้นะครับจาก Niche 100 Plus นะครับ3คะแนนนะครับอันดับ2เป็นอมรินทร์สวัสดีนี่คือน้องยินครับนะครับแล้วณัฐพลจำชาติก็เก็บไปอีก1ครับเท่ากับว่าณัฐพลจำชาติมีแล้ว6แต้มในมือตอนนี้ครับครับเดี๋ยวจะมีของเส้นชัยมาให้ดูด้วยนะครับทีมงานครับต่อไปนะครับแต่ทีมงานเดาไม่ยากของเส้นชัยเพราะ6กับ4เนี่ยขาดครับ2ครับ2ก็เมื่อกี้เป็นฮูแลนด์นะครับใช่ไหมตอนที่สปรินต์เข้าที่เป็นใช่ครับก้อนใหญ่ใช่ครับต่อไปก็จะเป็นรอบที่12สปรินต์ที่4นะครับชัยนรงค์ปทุมวันนะฮะแล้วก็เป็นธีรภาพโตทับจากกรีนแล้วก็น้องแซมนะครับสารัตไซมอนเป็นสารัตใช่ครับอันนี้ผลน่าจะยังไม่ได้เป็นยืนยันไม่เป็นทางการครับ
อย่างที่บอกครับว่าทรานสปอนเดอร์อ่านใครก่อนก็เอาขึ้นก่อนนะครับต่อไปเนี่ยมาเดียวๆเนี่ยทรานสปอนเดอร์อ่านแน่นอนก็คือจีรศักดิ์จำปานะครับจากปุ่มใบลมบุรีเด็กเชียงใหม่นะอันดับ2ก็เป็นทรงวุฒิแล้วอันดับที่3ก็เป็นสลันจากไบโอเรเซอร์นะครับครับก็เป็นรอบที่15นะครับในรอบนี้แล้วจีรศักดิ์ก็เก็บไปอีกนะครับเห็นไหมได้3แต้ม2ครั้งเนี่ยได้6คะแนนเนี่ยคะแนนขึ้นมาเท่ากับโดนเลยขึ้นมาเท่ากับโดนแล้วนะนะครับแล้วก็รอบนี้แหละเป็นรอบที่ดร.เอกได้ไป2คะแนนขึ้นมาสร้างสีสันนะครับแล้วยินอมรินทร์ก็มาเก็บอีก1คะแนนตอนนี้นะครับต่อไปนะครับสปรินท์รอบที่24ก็เป็นยินอมรินทร์ครับดร.เอกแล้วก็ธีรภาพโตทัพจากกรีนครับแล้วหลังจากนี้ไปก็คิดว่าจะเป็นอมรินทร์ตลอดแล้วครับนะฮะสปรินท์ที่อ้าวตัดไปซะละครับก็เหลือเรามาดูสรุปกันอีกครั้งนึงครับอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นใครเมื่อกี้มันเฉพาะอินเตอร์มีเดียใช่จริงๆมันจะมี1111ระหว่างทางครับซึ่งมันอาจจะเป็นตัวแปรในอันดับ3 5ครับแล้วมีดับเบิ้ลในรอบสุดท้ายอีกนะครับก็เป็นยีนเป็นดร.เอกแล้วก็เป็นต้องครับวุฒิลั่นแล้วก็จากนี้นะครับยังอยากให้ทุกคนทุกวิวนะฮะยังคงอยู่แม้ว่าการแข่งขันเนี่ยจะสรุปไปบางส่วนแล้วนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นเป็นงานดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ที่ต้องบอกว่ามีส่วนทำให้สปอนเซอร์เนี่ยได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผู้สนับสนุนของเรามีใครกันบ้างครับ Camry Soul Striking Luxury เป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคม2562ฟังหน่อยดูครับใส่ยิ่งเยอะความน่าจะเป็นยิ่งเยอะเก็บไว้เยอะแล้วใช้พอลุ้นเลยไหมครับของลุ้นอยู่แล้วหัวใจอย่าลุ้นนะป่าแอดไลน์สิงรีวอร์ดเติมพอยต์ด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้า CHR 3คันเลือกน้ำสิงยิ่งดื่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพอยต์ตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้Total integration. Mercedes-Benz Sprinter ไม่ว่าไปที่ไหนก็ดูเป็นคนพิเศษด้วยความสุขพิเศษสำหรับลูกค้า True True Back Card ลดทันที 50%ใช้ True Point ก็ลด 50% เมื่อเช่า Mercedes-Benz Sprinter จาก True Leasing พร้อมบริการฟรีตลอดทางรับความสุขกันยาวๆถึง31ธันวาคมนี
Striking Luxury เป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคมฝากหน่อยสู้ๆครับฝากยิ่งเยอะความน่าจะเป็นยิ่งเยอะเก็บไว้เยอะแล้วใช้พอยลุ้นเลยไหมครับของมาลุ้นอยู่แล้วหัวใจอย่าลุ้นนะป่าแอดไลน์สิงรีวอร์ดเติมพอยด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้า CHR 3คันเลือกน้ำสิงยิ่งดื่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพอยตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้ Total And with the power to customize. Integration has never been this easy. Mercedes-Benz Sprinter ไม่ว่าไปที่ไหนก็ดูเป็นคนพิเศษด้วยความสุขพิเศษสำหรับลูกค้า True True Back Card ลดทันที 50% ใช้ True Point ก็ลด 50% เมื่อเช่า Mercedes-Benz Sprinter จาก True Leasing พร้อมบริการฟรีตลอดทางรับความสุขกันยาวๆถึง31ธันวาคมนี้มาดูแบบคร่าวๆกันบ้างครับครับสเตจที่4นะครับไครเทเรียมแก่งกระจานเซอร์กิตเพชรบุรีนะครับหลายคนเนี่ยถามกันตอนระหว่างเราพาดเหลือเกินว่าเอ๊ะแข่งที่ไหนเพราะว่าเพิ่งเข้ามาดูวันนี้แก่งกระจานเซอร์กิตนะครับสนามแข่งรถที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับหลังสเตจ4นะครับอมรินทร์สวัสดีนะครับได้ไป18คะแนนนะครับในสนามนี้นะครับตามมาด้วยจิรศักดิ์จำปานะครับ14คะแนนดร.ณัฐกิจทิวไผ่งามนะครับ12คะแนนธีรภาพโตทับ8คะแนนนะครับธีรภาพโตทับนี่น่าจะเป็นมนตรีธีรทีพอ๋อซึ่งเบอร์อาจจะสลับกันสลับกันก็คือน้องจั๊กครับผมขอบคุณครับแล้วก็อันดับ5ทรงวุฒิภัทรชัยกรนะครับ4คะแนนนะครับถือว่าถ้ามองดูเนี่ยดร.เอกได้คะแนนไปเกินคาดเหมือนกันครับโอ้โหก็คือเก็บหลังจากอมรินทร์ไปเนี่ยทุกแต้มนะครับในช่วง3สปินก็มี2 2 2ในมือก็ได้6แต้มละแล้วช่วงสุดท้ายได้อีกนะครับได้อีก4คะแนนก็เป็นไปได้ที่จะได้แต้มตัวเองเพราะว่าหนีออกมาอยู่ตั้งนานครับส่วนผลของผู้หญิงนะครับสเตจวันนี้ครับผมครับมาดูกันที่ประเภทบุคคลหญิงนะครับกุรชาชัยรินทร์นะครับจาก BG Cycling นะครับได้ไป18คะแนนนะครับตามมาด้วยวราพรวายุภาพนะครับจากสิงห์ไบค์เน็ตนะครับ9คะแนนนะครับแล้วก็ณัฐนันท์นนทแก้วจากฟอสวัดดงน้อย6คะแนน
ยนทนันผลกล้าจากวัดดงน้อย3คะแนนนะครับและนัทศินีกนกวรการนะครับจาก BG Cycling 1คะแนนครับและธนพรใจยาเก๋นะครับจากพุ่มไบค์ Specialized Lady อีก1คะแนนนะครับก็ปิดฉากกันไปนะครับสำหรับ4สนามของสิงห์โตโยต้าสิงห์คัพเรสในปีที่2นะครับปีหน้าก็คงจะน่าจะมีพัฒนาการอะไรให้เราเห็นมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่สนามแรกๆนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับถ้าไม่มีพวกท่านก็คงไม่มีรายการถ่ายทอดสดดีๆแบบนี้ให้ได้ชมกันนะครับเพราะนั้นให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจกันโตโยต้าสิงห์ครับสีกัสซูลิตครับทรูครับอะไรครับวันนี้ในสถานที่เราเห็นมี GoPro มี Sport Bicycle Sport Bicycle ครับเปโลตองนะครับมันหลายสปอนเซอร์เนี่ยท่านคงได้เห็นผ่านตามาแล้วล่ะก็อยากให้สนับสนุนนะครับให้ปีต่อๆไปมันมีรายการแบบนี้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมขอฝากสนับสนุนผู้สนับสนุนทีมต่างๆที่ส่งเข้าแข่งครับด้วยเพราะถ้าเกิดไม่มีท่านเหล่านั้นก็ไม่มีทีมเหมือนกันใช่ปีหน้าจะมีต่อครับเลยครับในฤดูกาลที่3 4สนามเหมือนเดิมครับสนามแรกเดือนมีนาคมครับจะเปิดตัวด้วยทีมทางไทยเอาแต่ปีหน้าเปลี่ยนที่ครับผมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โหดด้วยผู้ชายทีมทางไทยไต่เขื่อน2รอบครับผู้หญิงไต่เขื่อนรอบ1ครับก็จะมีการแก้ปัญหาเรื่องการบล็อกเส้นทางให้ดีขึ้นนะครับสนามที่2ครับน่าจะเป็นปกกระทิงปกกระทิงน่าจะเป็นที่ชนะด้วยครับครับเราคุ้นชินกับเส้นทางที่นี่อยู่แล้วครับต้องแข็งแกร่งจริงๆสนามที่3ก็จะย้ายวิกแสดงนะครับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีน่าจะเป็นเขื่อนศรีครับครับเขื่อนศรีนครินทร์นะครับซึ่งโอ้โหที่นี่ใช้แข่งจักรยานกันมาเยอะแล้วครับแล้วมาดูกันว่าพอขาระดับขับเลสไปขึ้นจะเป็นยังไงบ้างครับส่วนสนามที่4ยังคงเดิมนะฮะที่นี่ครับยังคงเป็นที่นี่อยู่ปลอดภัยสุดๆละที่นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องการจราจรถ่ายเท่าสดได้โดยที่ไม่มีสัญญาณตัดแม้วินาทีเดียวใช่ วันนี้สมูทที่สุดเท่าที่ทำมาเลยฮะในการแข่งเพื่อหาแชมป์ของขับเลส1ทีมต้องแข่งแกร่งครับจะผ่านควอลิฟายเข้ามาเป็นครับ1ในทีมที่ได้เข้าร่วม2นักแข่งคนนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับต้องไต่เขาได้ดีมีความสามารถในการขึ้นเขาที่ดีได้สปรินต์ได้ครับสังเกตดีเรียกได้ว่าครบเครื่องต้องครบเครื่องนะครับยินดีกับ10ทีมแรกที่ผ่านควอลิฟายนะครับสำหรับปีนี้นะครับรอดูรายชื่อว่ามีใครบ้างปีต่อไปท่านไม่ต้องไปควอลิฟายนะครับแต่ทีมใหม่ๆที่อยากจะเข้ามานะครับแนะนำให้ไปควอลิฟายแล้วมาเล่นกันนะครับคิดว่าเนี่ยเป็นเวทีที่จะได้แสดงออกว่าไอ้ที่ซ้อมๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันใช่ไหมนะอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ทำข้อสอบเลยเนี่ยไม่รู้นะครับไม่รู้ผลมานี่ครับอันนี้คือเราได้เห็นละทีมเพื่อนๆที่เข้ามาแข่งเรามีหลายๆทีมที่เราอาจจะไม่ได้พูดชื่อทีมทะเลครับมีอะไรอีกเยอะมากเสือยิมราชรีพวกนี้ครับเราได้เห็นชื่อเขาอยู่ถ้าเราเข้ามาแข่งเราลองดูว่าเมื่อการแข่งขันกีฬาเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างถ้าประสบความสำเร็จผ่านเข้ารอบก็มาแข่งฤดูกาลหน้าถ้าไม่ก็กลับไปซ้อมกลับมาใหม่นะครับส่วนเรื่องกติกาเนี่ยเดี๋ยวที่บอกนะครับว่าหลังไมค์เนี่ยพี่กายมีแอบไปคุยกับผู้จัดเหมือนกันว่าเอ๊ะปีหน้าเนี่ยอยากให้ทีมเข้ารอบต่อไปมากกว่าเดิมได้ไหมเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวดีกันใช่เช้ามีการคุยกันว่าขยายจำนวนจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอยากให้ได้มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอยากให้มีทีมสมาชิกใหม่เข้ามาที่สำคัญพอสมาชิกใหม่เข้ามาเม็ดลาใหม่ๆคนนี้แหละครับได้ประโยชน์รอดูช้างเดือดอยู่นะฮะรับคนไปใช้งานอยู่นะฮะในนามทีมชาติไทยนะครับซึ่งนี่เป็นผลดีกับวงการกีฬาด้วยนะครับส่วนปีนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ตาผู้ชมขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับปีหน้ากลับมาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสมูทกว่าเดิมนะครับและแน่นอนว่าเราจะมีการปรับปรุงให้เรียกว่าเข้าถึงผู้ชมกีฬาทุกประเภทนะครับให้รู้สึกว่าการแข่งขันจักรยานเนี่ยมันสนุกนะครับแล้วก็ดูสนุกดูมันกว่าเดิมแน่นอนส่วนปีนี้เรา3คนนะครับผมเป้งจิรายุจบางนะครับโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์ครับและพี่ไกด์อภิคุประสบทรัพย์ขอบพระคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ162 All New Camry Soul Striking Luxury เป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคม2562 All New Camry Soul Striking Luxuryเป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคม2562 All New Camry Camry.
Striking Luxury เป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคม2562 All New Camry Soul Striking Luxury เป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคม2562 All New CamrySoul Striking Luxury เป็นเจ้าของ Camry ใหม่รับ Ultimate Ownership Package ถึง31ธันวาคม2562 All